คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และนิวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1เรื่องคลั่งรักให้เขาเกลียดตอนที่191เผยโยเจ้ากล้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรวนหนิงถูกขังอยู่ในห้องมืดๆคล้ายห้องนี้อยู่ในมุมที่ซ่อนอยู่มีหน้าต่างทว่าแสงแดดกลับส่องไม่ถึงมีแสงเพียงเล็กน้อยที่ส่องผ่านช่องหน้าต่างจึงทำให้นางไม่อาจแยกแยะได้ว่าเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนแต่วนหนิงรู้ดีว่ามีคนเฝ้านางอยู่เพราะนางได้ยินเสียงฝีเท้าที่หน้าประตูเป็นครั้งคราววนหนิงไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าใดนักชาตินี้ชีวิตที่สองนี้นางได้มาโดยไม่ได้เสียอะไรแล้วมีอะไรต้องกลัวอีกทั้งนางพอจะเดาได้ว่าคนที่จับตัวนางต้องการเล่นงานเผยโยเสี่ยจังยวนเวินหนิงไม่มั่นใจเท่าใดนักแต่นางไม่ได้เก็บไปคิดมากนางถูกคนฟาดเข้าท้ายทอยช่างเจ็บยิ่งนักอีกทั้งคนพวกนี้จับตัวนางมาแต่กลับไม่ให้น้ำและอาหารกับนางในห้องนี้แสงสว่างส่องไม่ถึงเวลานี้เป็นช่วงฤดูเหมันอากาศหนาวยิ่งนักเวินหนิงได้แต่ชวนคนด้านนอกคุยเรื่องชวนคุยเช่นนี้นางชำนาญยิ่งนักเฮ hey. นายของพวกเจ้าให้เงินเจ้าเดือนละเท่าใดข้าให้เจ้า10เท่าและเอาค่าแรงไปเลย10ปีเจ้าปล่อยข้าออกไปเถอะข้างนอกหิมะตกกระมังเจ้าไม่หนาวหรือให้เจ้าทำงานหนักเช่นนี้คาดว่านายของเจ้าคงไม่เห็นความสำคัญของเจ้าเท่าใดนักเจ้ากินอาหารหรือยังข้าหิวแล้วพวกเจ้าคิดจะให้ข้าหิวตายหรืออย่างไรน้ำก็ไม่คิดจะส่งมาให้ข้าดื่มหรือพวกเจ้ากลัวข้ารู้ว่าพวกเจ้าเป็นใครใช่หรือไม่ให้ข้าเดาดูสิเซี่ยจังยวนน่าจะไม่กลัวหากถูกนางจับได้ไม่แน่ว่าหลังจากเผยโยเข้าเฝ้าฮ่องเต้เจียเหอในตอนเช้าก็อาจจะไปหาเขาแล้วก็ได้อืมข้ารู้แล้วองค์ชายสี่ใช่หรือไม่ไม่กล้าแม้แต่จะเปิดประตูคงกลัวข้าเห็นสถานที่ข้างนอกกระมังที่นี่คือจวนองค์ชายสี่ใช่ไหมในที่สุดคนเฝ้าประตูก็ส่งเสียงเขาพูดเสียงเหี้ยมหุบปากนางเดาถูกจริงๆหรือเนี่ยความจริงแล้วเวินหนิงถูกมัดทั้งมือและเท้านางบอกกับคนข้างนอกไปตามองค์ชายสี่ของพวกเจ้ามาคุยกับข้าเดี๋ยวนี้มิเช่นนั้นข้าจะกัดลิ้นข้าตัวตายดูสิว่าเขาจะเอาข้าไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกชายคนนั้นเชื่อในสิ่งที่นางพูดเงียบครู่หนึ่งเวินหนิงได้ยินเสียงฝีเท้าแต่ว่าไม่นานเวินหนิงก็พบว่าตนตัดสินใจผิดเดิมทีคิดว่าเมื่อเรียกชูหังมาคุยเจรจากับเขาสักเล็กน้อยให้ขังนางในที่ที่ดีกว่านี้ทว่าคิดไม่ถึงเมื่อคนเฝ้าประตูกลับมาเขาเปิดประตูนางยังไม่ทันมองเห็นแสงแดดข้างนอกก็ถูกอีกฝ่ายเอายากรอกปากแล้วดิดดิดจนทำให้ยาหกไปครึ่งถ้วยอีกฝ่ายรีบวิ่งออกไปแล้วกรอกยาใส่ปากนางอีกครั้งเวินหนิงเพิ่งรู้ว่าสถานการณ์ร้ายแรงกว่าที่คิดการกระทำของชูหังคือไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมใดๆแล้วแม้เขาไม่ต้องการประจบเผยโยแต่ก็ไม่ควรมีเรื่องกับจวนกัวกงหรือว่าเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของเผยโยแล้วเช่นนั้นเขาจับนางมาเพื่อเวินหนิงตกใจยิ่งนักด้วยความเหี้ยมโหดของชูหังจับตัวนางมาเพื่อที่จะใช้นางเป็นเหยื่อล่อในการเอาชีวิตเผยโยแน่นอนขณะที่เวินหนิงกำลังคิดอยู่นั้นด้านนอกมีเสียงฝีเท้าของผู้คนมากมายที่นี่ที่นี่เสียงผู้คนดังขึ้นซ่อนตัวไว้ให้ดีหากมีคนกล้าบุกเข้ามาฆ่าทิ้งให้หมดหลังจากถูกกรอกยาเข้าปากสติของเวินหนิงเริ่มเลือนรางแต่นางจะกล้าปล่อยให้สติของตนเลือนรางได้อย่างไรเห็นชัดว่าคนพวกนั้นกำลังรอเผยโยหรือไม่ก็รอคนที่เผยโยส่งมาช่วยนางฟังจากเสียงฝีเท้าน่าจะมีคนจำนวนมากเวินหนิงเอาหลังชนฟืนด้านหลังอย่างแรงเพื่อประคองสติของตนเองเอาไว้ห้องนี้มืดมากแต่สัมผัสพื้นฐานของนางยังเหลืออยู่นางชนฟืนจนตกลงมาจากนั้นใช้หลังถูจนเจอฟืนคมๆกัดฟันแน่นแล้วเอาข้อมือชนกับฟืนโอ้ยเจ็บยิ่งนักนางกลัวความเจ็บที่สุดไอ้บ้าชูหังรอนางออกไปจากที่นี่ก่อนจะคิดบัญชีกับเขาหิมะที่มีท่าทีจะตกมาตลอดทั้งวันในที่สุดก็ตก
ถนนฉางอันที่วันนี้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นจนชาวบ้านพากันหวาดกลัวในที่สุดก็เงียบสงบลงเช่นเดียวกันในศาลากลางน้ำฟ้าลิ้วรายงานชูหังองค์ชายขอรับจู่ๆทหารข้างนอกก็ยุติการตามหาแล้วขอรับแต่ประตูเมืองยังคงปิดอยู่ไม่รู้ว่าจะตรวจค้นทุกครัวเรือนต่อในวันพรุ่งนี้หรือว่าเดาได้แล้วว่าเป็นฝีมือของพวกเราชูหังเอามือไขว้ลงมองหิมะที่กำลังตกหัวเราะในลำคอเตรียมคนของเราพร้อมแล้วใช่ไหมฟันลิ้วตอบองค์ชายวางใจขอรับเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ว่าพวกเขาจะมากี่คนล้วนไม่อาจมีชีวิตรอดออกไปได้มือธนูเล่าเตรียมพร้อมทุกจุดในจวนแล้วขอรับฟันลิ้วเจ้าฟังให้ดีชูหังหมุนตัวหันหลังใบหน้าของชายหนุ่มฉายความเหี้ยมโหดคืนนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นขอเพียงเผยโยปรากฏตัวเขาไม่อาจมีชีวิตรอดออกไปได้แม้เหตุการณ์จะเลวร้ายเพียงใดก็ไม่อาจปล่อยให้เขามีชีวิตรอดออกไปได้สิ่งที่เขาไม่อาจครอบครองเผยโยก็อยากคิดฝันว่าจะได้ครอบครองบ่าวเข้าใจแล้วขอรับสีหน้าของฟันลิ้วในเวลานี้เคร่งขรึมไม่มีการลังเลอีกต่อไปเขารู้ดีเมื่อเผยโยแซ่ชูสถานการณ์ก็อยู่เหนือการควบคุมของเขาแล้วนายบ่าวร่วมกันวางแผนยิ่งคิดก็ยิ่งมีความมั่นใจเพียงแต่พวกเขาคิดไม่ถึงว่าคนที่ปรากฏตัวในวันนี้ไม่ใช่คนที่พวกเขาคาดไว้คนแรกที่เคาะประตูจวนคือเวิร์นหลานแห่งซานต้าหลี่ซานต้าหลี่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องจงหยุดนิ่งอย่างเคลื่อนไหวยังคงเป็นคำพูดที่คุ้นเคยเสียงดังก้องทำลายความเงียบในคืนหิมะโปรยปรายคนของสารต้าหลี่เช่นนั้นหรือมากี่คนมาได้อย่างไรชูหังรีบไปหน้าจวนฟันลิ้วเดินตามหลังกล่าวว่ามีคนแจ้งความจับองค์ชายขอรับเขาชะงักกล่าวว่าร่วมมือกับศัตรูตอนนี้คนของสารต้าหลี่จึงมาค้นหาหลักฐานขอรับสีหน้าของชูหังซีดขาวจากนั้นหัวเราะแค่ขุนนางตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นกล้าใส่ความข้าช่างใจกล้าจริงๆสั่งให้องครักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ออกมาให้หมดในจวนมีองครักษ์มากมายผิดอะไรฟันลิ้วรับคำสั่งแล้วรีบเดินออกไปชูหังพาคนสนิทของตนเดินไปหน้าจวนเมื่อไปถึงพบว่าทหารหลายสิบนายของสารต้าหลี่ล้อมด้านหน้าไว้หมดแล้วเขาแตกต่างจากอ่องรุ่ยแม้จะโมโหเพียงใดสีหน้าของเขายังเปื้อนยิ้มลมอะไรหอบใต้เท้าเวิร์นมาได้ได้ยินว่ามีคนร้องเรียกหาว่าข้าร่วมมือกับศัตรูโทษสถานหนักเช่นนี้ทำให้ข้ารู้สึกกลัวยิ่งนักเวิร์นหลานเดินหน้าหนึ่งก้าวยิ้มอย่างอ่อนโยนประสานมือทั้งสองรบกวนตอนกลางดึกเช่นนี้หลงอวีต้องขออภัยด้วยแต่นี้เป็นคำสั่งของฝ่าบาทกระหม่อมทำตามหน้าที่องค์ชายสี่โปรดอภัยขณะพูดก็หยิบเอกสารออกมาคลี่ออกมีพระราชลัญจกรของฮ่องเต้เจียเหอประทับไว้รับสั่งให้ทำการตรวจค้นเยี่ยมจริงๆที่แท้ก็ไปขอความช่วยเหลือพ่อที่แท้จริงนี่เองชูหังโมโหหยิ่งนักแต่สีหน้าของเขายังคงอ่อนโยนปกติแล้วสารต้าหลี่เป็นคนเขียนหมายสารเหตุใดต้องลำบากเสด็จพ่อด้วยผิงชิ่งตกใจยิ่งนักชูหังเปลี่ยนสรรพนามแทนตนดึกมากแล้วผิงซิ่งไม่ขอรบกวนการทำงานของใต้เท้าเวิร์นเบี่ยงตัวหลีกทางเชิญคิดว่าการให้เจ้าหน้าที่มาตรวจค้นแล้วจะเจอตัวเช่นนั้นหรือแม้เผยโยจะยกมาทั้งสารต้าหลี่จวนองค์ชายที่กว้างใหญ่นี้ใช่ว่าเขาจะเจอตัวคนที่เขาต้องการค้นหาเวิร์นหลานออกคำสั่งทหารหลายสิบนายเข้าไปในจวนองคชายเวิร์นหนิงได้ยินเสียงฝ่าเท้าอีกครั้งแตกต่างจากเสียงที่เป็นระเบียบเรียบร้อยในตอนแรกเสียงฝีเท้านี้รีบร้อนและวุ่นวายทั้งยังมีเสียงของตกลงมาเป็นครั้งคราวคล้ายกำลังตามหาบางอย่างมีคนนอกเข้ามาในจวนเช่นนั้นหรือเวิร์นหนิงพยายามประคองสติด้วยความยากลำบากหนังตาหนักอึ้งยิ่งนักทุกครั้งที่นางรู้สึกว่าสติของตนกำลังจะเลือนรางนางจะเอาแขนทิ่มคมฟืนเพื่อประคองสติตนเองเอาไว้บางทีนางควรใช้วิธีที่ฉลาดกว่านี้คนเฝ้าประตูข้างนอกหายไปแล้วเวินหนิงกระโดดไปที่หน้าประตูแล้วถอยหลังจากนั้นพุ่งชนอย่างแรงนี่ที่นี่มีคนหากนางไม่ได้ดื่มยานั่นเวลานี้นางน่าจะส่งเสียงได้แต่หลังจากถูกเอายากรอกปากคล้ายมีคนเอาสำลียัดปากอย่างไรอย่างนั้นไม่อาจส่งเสียงทำได้เพียงชนประตูเสียงดังแต่คล้ายไม่มีใครสนใจทางนี้เวิร์นหนิงตั้งสติฟังการเคลื่อนไหวใหม่อีกครั้งคล้ายว่านางจะอยู่ห้องใต้ดินชูหังเชิญเวิร์นหลานไปนั่งในห้องอย่างให้เกียรติบอกให้บ่าวรับใช้ยกโต๊ะเก้าอี้มาพร้อมยกน้ำชาร้อนๆมาวาง
ทั้งสองพูดถึงหิมะที่กำลังตกไม่พูดถึงเรื่องการตรวจค้นเวลาไม่ถึงหนึ่งก้านทูบทหารทยอยกลับมาทหารทุกกลุ่มต่างกลับมามือเปล่าเห็นชัดว่าไม่เจอร่องรอยใดๆชูหังจิบน้ำชาสีหน้าชื่นมื่นเวินหลานขมวดคิ้วมองไปที่เขาเวินหลานไปจวนกัวกงแล้วรีบมุ่งหน้าเข้าวังหลวงไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงขั้นไม่รู้ว่าเหตุใดองค์ชายสี่ต้องจับตัวเวินหนิงแต่ซื่อจือคิดถูกเขาไม่ใช่คนที่ผู้อื่นให้โอกาสแล้วจะรักษาไว้ยิ่งไม่ใช่คนที่ยอมถอยง่ายๆในเมื่อไม่เจอสิ่งที่ตามหาใต้เท้าเวินเวลานี้ก็ดึกมากแล้วให้ข้าพักผ่อนได้หรือยังชูหังวางถ้วยน้ำชาในมือลงเวินหลานยิ้มรงอวิเห็นว่ายังไม่ดึกมากยิ่งไปกว่านั้นน้ำชาในจวนองค์ชายสี่ช่างหอมยิ่งนักยังมีอีกคนที่ไม่ได้ดื่มชูหังรีตาลงใครประจวบเหมาะเวลานี้ลมพัดเข้ามาหลังลมพัดผ่านใครคนหนึ่งปรากฏตัวแน่นอนว่าคือแซ่เผยเวินหนิงรู้สึกอยากจะร้องไห้นางเหนื่อยยิ่งนักนางอยากนอนหลับไม่มีเรี่ยวแรงชนประตูแล้วเสียงฝีเท้าวุ่นวายเหล่านั้นก็เงียบหายไปแล้วพวกเขาหานางไม่เจอจึงกลับไปแล้วหรือไม่รู้ว่าเป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์ยาหรือไม่นางเห็นภาพเผยโยกขี่ม้าเร็วท่ามกลางพายุฝนเช่นเดียวกับเมื่อครั้นอยู่ที่หลิงหนานเสียงเกือกม้าดังก้องท่ามกลางฝนตกหนักเผยโยกปรากฏตัวท่ามกลางพายุฝนขี่ม้าทะลุม่านหมอกภาพที่เหนือความคาดหมายเช่นนี้ฉายขึ้นตรงหน้านางแม่นางโยโย่ของคุณชายเวินแม่นางโยโย่ของตนเหตุใดครั้งนี้ท่านจึงมาช้ายิ่งนักไม่ได้หลับไม่ได้เด็ดขาดพวกเขาจะใช้นางเป็นเครื่องมือเพื่อสังหารแม่นางโยโย่นางต้องประครองสติเอาไว้อย่างน้อยอาจจะมีโอกาสพลิกผันไม่ใช่นอนเป็นผักเป็นปลาให้ผู้อื่นกระทำเวินหนิงเอาแขนทิ่มฟืนอีกครั้งความเจ็บปวดแผ่ซ่านทำให้นางมีสติมากขึ้นประจวบเหมาะเวลานี้มีเสียงโซ่ตามด้วยประตูเปิดกว้างแสงสว่างริบหรี่เวินหนิงนึกขึ้นได้คนคนนี้คล้ายว่าจะเป็นฟั่นลิ้วขันทีคนสนิทของชูหังฟั่นลิ้วคิดไม่ถึงว่าเวินหนิงจะยังมีสติสีหน้าของเขาใช้ความตกใจโยนแส้ขนหางจำรีในมือทิ้งใช้มีดสั้นตัดเชือกที่มาสองเท้าของนางจับตัวนางแล้วพาออกไปในที่สุดก็ยอมปรากฏตัวเสียทีสีหน้าของชูหังใช้ความชื่นมื่นทว่าเมื่อเห็นทหารที่ตามเผยโยกเข้ามาในจวนสีหน้านั้นก็จางหายไปแทนที่ด้วยใบหน้าซีดขาวทหารรักษาพระองค์เสด็จพ่อผู้สูงศักดิ์ของเขาให้เผยโยกยืมทหารรักษาพระองค์มาใช้อย่างง่ายดายเช่นนี้เชียวหรือชูหังจ้องมองเผยโยกแล้วลุกขึ้นช้าๆทหารรักษาพระองค์วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วปิดล้อมจวนองค์ชายทั้งหมดแล้วเผยโยกจ้องมองชูหังย่างกายเข้าไปใกล้เมื่อทหารของสานต้าหลี่เห็นทหารรักษาพระองค์ต่างหลีกทางถอยหลังให้อย่างพร้อมเพรียงถงด้านหน้าจวนองค์ชายสี่ไม่เคยแน่นขนาดเช่นนี้มาก่อนทหารรักษาพระองค์คนของสานต้าหลี่องครักษ์ในจวนยืนกันแน่นขนาดชูหังหน้าซีดเพียงครู่หนึ่งเท่านั้นไม่นานเขาก็เชิดหน้าขึ้นแววตาของเขากลับมาบ้าคลั่งอีกครั้งทหารรักษาพระองค์แล้วอย่างไรแม้กระทั่งทหารรักษาพระองค์ยังยื่นมือเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เช่นนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่เขาคิดถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือเขาจับตัวเวินซื่ออาหนิงเท่ากับว่าชีวิตของเผยโย่อยู่ในกำมือของเขาซานต้าหลี่ไม่เจอตัวนางแล้วทหารรักษาพระองค์จะเจอตัวนางเช่นนั้นหรือเขาไม่รังเกียจที่จะดื่มน้ำชากับเผยโย่อยากเห็นสีหน้าเผยโย่ตอนทหารรักษาพระองค์กลับไปมือเปล่าจริงๆเห็นชัดว่าชูหังยังไม่รู้จักเผยโย่มากพอเผยโย่ไม่ใช่คนที่จะเดินตามเกมเผยโย่เดินขึ้นบันไดขั้นหนึ่งสีหน้านิ่งสงบแววตาของเขาเย็นเยือกจ้องมองชูหังตาไม่กระพริบตอนที่ชูหังคิดว่าเผยโย่จะหยุดเดินแล้วพูดข่มขู่เขาเผยโย่กลับบีบคอเขาแน่นชูหังคิดว่าเผยโย่เป็นเพียงจองหวนเป็นขุนนางฝ่ายบุญเท่านั้นเขาคิดไม่ถึงว่าปัญญาชนคนหนึ่งจะมีพละกำลังมากเช่นนี้ถึงขั้นทำให้เขาถอยหลังติดต่อกันหลายก้าวเผยโย่บีบคอชูหังติดกับเสาไม่รออีกฝ่ายตั้งตัวแววตาของเขาคล้ายมีลำแสงฉายขึ้นมาตามด้วยความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านมาจากหัวไหล่เผยโย่เจ้ากล้าดีอย่างไรต่อหน้าผู้คนมากมายแทงเขาเนี่ยนะแววตาของเผยโย่ไร้ความรู้สึกถอนมือกลับนั่งอยู่ไหนทหารตายกันหมดแล้วหรือชูหังร้องเรียกทหารของตนเองไม่เห็นหรือไงว่ามีคนกำลังทำร้ายข้ายังไม่รวบตัวมันอีกค่ำคืนนี้ในจวนมีทหารมากกว่าปกติทว่าพวกเขาล้วนไม่กล้าเคลื่อนไหว
ทหารรักษาพระองค์อยู่ตรงหน้าผู้ใดจะกล้าเคลื่อนไหวสิ่งที่ทหารรักษาพระองค์ทำคือพระประสงค์ของฝ่าบาทพวกเขาจะกล้าขัดคำสั่งจักรพรรดิได้อย่างไรเผยโย่ดึงมีดบนหัวไหล่ชูหังออกเลือดพุ่งกระฉูดชูหังร้องด้วยความเจ็บปวดเวินหนิงล่ะเผยโย่จ้องมองชูหังบีบคอแน่นอีกครั้งเจ้าแค่ชูหังหายใจไม่ออกมือข้างหนึ่งจับแผลบนหัวไหล่ที่เลือดยังคงไหลไม่หยุดเจ้าบ้าไปแล้วหรือเวลานี้ยังไม่เผยโย่ขยับเข้าไปใกล้อีกครั้งบีบคอคนตรงหน้าแรงขึ้นมองชูหังราวกับของตายคืนยังไม่ปล่อยก็ไม่รับประกันว่าจะบ้าหรือไม่หน้าของชูหังแดงก่ำเขามององครักษ์ของตนที่อยู่ห่างออกไปในที่สุดเขาก็ตั้งสติได้เผยโย่นำทหารรักษาพระองค์มามากมายเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาเวินหนิงเขาต้องการใช้ทหารรักษาพระองค์ควบคุมองครักษ์ของตนต้องการฉีกหน้าตนต่อหน้าผู้คนมากมายเก่งจริงเจ้าก็ฆ่าต่อหน้าผู้คนมากมายเหล่านี้สิชูหังยิ้มไร้กาดแม้จะไม่ใช่ลูกรักแต่อย่างไรเขาก็เป็นองค์ชายอย่าพูดถึงเรื่องที่ตอนนี้เขายังเป็นซื่อจือแม้เขาจะคืนกลับเป็นองค์ชายแล้วอย่างไรโทษสังหารพี่น้องดูสิว่าเขาจะเป็นองค์ราชทายาทอย่างราบรื่นได้อย่างไรเผยย่อยกระมุมปากขึ้นคาดว่าองค์ชายคงเข้าใจแท้เผยผิดแล้วเพิ่งพูดจบเผยย่อยปล่อยมือที่บีบคอชูหังแทบจะในเวลาเดียวกันลำแสงของมีดฉายขึ้นอีกครั้งชูหังยกมือขึ้นจับคอตนเองมือของเขาเปื้อนไปด้วยเลือดใบหน้าแดงก่ำเมื่อครู่เวลานี้ซีดขาวจนหน้าตกใจเจ้ากล้าเจ้าบ้าไปแล้วเผยโย่หลุบตาลงหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดคราบเลือดบนมีดขออภัยด้วยที่เพิ่งแสดงท่าแท้ให้องค์ชายเห็นขณะพูดจับมือชูหังแล้วแทงลงไปอีกครั้งชูหังร้องเรียกด้วยความเจ็บปวดมีดทะลุฝ่ามือยึดติดกับเสาชูหังยอมรับแล้วว่าเผยโย่ไม่ใช่แค่ปัญญาชนไม่ใช่แค่ขุนนางฝ่ายบุญธรรมดาเขามีวรยุทธ์ทั้งยังไม่ใช่แค่เพียงผิวเผินเวลานี้ชูหังเลือดแทบจะเปื้อนไปทั้งตัวของชูหังแต่เผยโย่กลับยังคงสะอาดสะอ้านมือของเขาไม่มีแม้กระทั่งเลือดกระเซ็นโดนหึช่างไม่ยุติธรรมจริงๆแม้จะพลัดพรากเติบโตบนป่าบนเขาทว่ากลับมีความรู้และความสามารถมากกว่าตนที่เติบโตในวังหลวงฮ่องเต้เจียเหอคงรู้ความจริงนานแล้วกระมังเจตนาซ่อนตัวเขาเอาไว้แล้วให้ปรมาจารย์ถ่ายทอดวิชามิเช่นนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะอะไรชูหังอยากจะหัวเราะเสียงดังๆลำเอียงเหลือเกินเสด็จพ่อของเขาช่างลำเอียงเหลือเกินเขาแทบอยากจะพูดคำเดียวกับที่อ๋องรุ่ยเคยพูดแค่เพราะตนไม่ใช่โอรสที่เกิดจากฮองเฮาแล้วเหตุใดต้องให้กำเนิดพวกตนด้วยเผยโย่ไม่แม้แต่จะปลายตามองชูหังสายตาของเขาจับจ้องไปยังองครักษ์จวนองค์ชาย4ผู้ร่วมมือซ่อนตัวคนที่องค์ชาย4จับตัวมาเช้าวันนี้มีโทษเท่ากับสมรู้ร่วมคิดทว่าผู้ที่ให้เบาะแสข้าจะเลื่อนยศให้3ขั้นพร้อมกับเงิน 10,000 ตำลึงองครักษ์ในจวนมีมากมายเมื่อเผยโย่พูดจบเริ่มมีคนหวั่นไหวพูดจาเหลวไหลชูหังตะโกนเสียงดังพวกเจ้าอย่าลืมว่าตนทำงานให้ใครใครเป็นนายของพวกเจ้าเผยโย่ทำเหมือนไม่ได้ยินเขาพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นคนที่รู้ความจริงแต่ปกปิดประหารเจ็ดชั่วโคตรชูหังที่อยู่ด้านหลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเจ้าคิดว่านางยังมีชีวิตอยู่หรือข้าจะบอกอะไรให้นางตายไปนานแล้วชูหังไม่สนใจแผนการก่อนหน้านี้ของตนแล้วเขาอยากยั่วโมโหโย่มองดูอีกฝ่ายควบคุมตนเองไม่ได้มองดูอีกฝ่ายสติแตกชูหังถึงขั้นรู้สึกว่าตนควรฟังคำแนะนำของฟ้านลิ้วสังหารเวินซื่ออานิงตั้งแต่บ่ายดูสิว่าเผยโย่ยังจะทะนงตนได้อีกหรือไม่เจ้ารู้หรือไม่ว่านางตายอย่างไรชูหังถูกตรึงติดกับเสามือของเขาหัวไหล่ของเขาคอของเขาเต็มไปด้วยเลือดสีหน้าซีดเผือดทว่าแววตาของเขาเปี่ยมไปด้วยความแค้นข้าให้คนถอดเสื้อผ้าของนางใช้มีดกรีดตัวนางทีละน้อยๆนางร้องห่มร้องให้ขอให้ข้าปล่อยนางไปพร้อมกับพูดไม่หยุดว่าเหตุใดเจ้าจึงไม่มาช่วยนางเสียทีดวงตาของเผยโย่แปรเปลี่ยนเป็นสีแค้นเศษเส้นเลือดบนขมับปูดขึ้นมากำหมัดแน่นจะพุ่งไปหาชูหังอีกครั้งแต่ถูกเวินหลานหยุดไว้ซื่อจือใจเย็นก่อนเผยโย่ไม่อยากจะใจเย็นแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเขาใจเย็นมานาน5ชั่วยามแล้วควบคุมสติของตนเองตั้งแต่จวนเสี้ยจนถึงวังหลวงจากวังหลวงมาถึงจวนองค์ชายความอดทนของเขาค่อยๆหายไปพร้อมกับความมืดที่คืบคลานมาเวลานี้ความอดทนของเขากำลังจะหมดลงแล้วเพียงคิดว่าเวินหนิงอาจจะตายแล้วเปลวไฟแห่งความโมโหปะทุไปทั้งตัวจนเขาอยากจะทำลายทุกสิ่งอย่างให้สิ้นซาก
ประจวบเหมาะเวลานี้มีเสียงร้องตะโกนดังขึ้นถอยไปให้หมดฟันลิ้วลักเวิ่นหนิงเข้ามาใช้มีดจ่อคอของนางท่านซื่อจื่อทั้งหมดเป็นฝีมือของข้าไม่เกี่ยวอะไรกับองค์ชายสี่ทั้งนั้นความอิจฉาริษยาและความโมโหทำให้ชูหังขาดสติไปแล้วแต่ฟันลิ้วยังคงมีสติดีชูหังเป็นนายของเขาเมื่อชูหังจบเหเขาก็จบเหเช่นเดียวกันองครักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในจวนออกมากันหมดแล้วแต่มือธนูที่ซ่อนตัวอยู่บนหลังคายังคงอยู่เวลานี้ได้แต่ทำตามแผนการเดิมเท่านั้นเผยโย่ออกจากจวนองค์ชายสี่โดยไม่มีลมหายใจเช่นนั้นเขากับองค์ชายสี่จึงจะมีโอกาสรอดมือธนูพวกนั้นไม่ใช่คนของพวกเขาผู้ใดจะรู้ว่าใครฉวยโอกาสตอนชุดละมุนวุ่นวายสังหารซื่อจื่อเมื่อเห็นคนที่ปรากฏตัวดวงตาสีนิลของเผยโย่ทอประกายจะเดินลงไปหาแต่เวิร์นหลานปรามเขาไว้ซื่อจื่ออย่าประมาทเสื้อผ้าอภรณ์ของเวิร์นหนิงชื้นไปหมดดวงตาแดงระเรื่อเล็กน้อยเห็นชัดว่าไม่มีสติเผยโย่จับจ้องนางปัดมือเวิร์นหลานทิ้งอย่างไม่ลังเลเวิร์นหลานขมวดคิ้วมองไปที่เวิร์นหนิงกวักมือทหารรักษาพระองค์ที่อยู่ด้านหลัง 3-4 ในรีบตามไปทันทีทว่าฟันลิ้วกลับจับคอเวิร์นหนิงแน่นถอยไปให้หมดข้ามีบางอย่างอยากจะพูดกับซื่อจื่อเผยซื่อจื่อเผยเมื่อครู่เวิร์นหนิงแทบจะประคองสติตนเองไม่ได้แล้วนางหลับตาลงเวลานี้ได้ยินสามพยางค์ที่ดังก้องสติของนางกลับคืนมาเล็กน้อยเวิร์นหนิงพยายามลืมตาขึ้นนางสบตากับสายตาของเผยโย่เขายังคงสวมเสื้อตัวเดิมไม่เจอกันหนึ่งวันเขาดูอิดโรยยิ่งนักสีหน้าก็ซีดขาวเกิดเรื่องอะไรขึ้นเวิร์นหนิงมองไปรอบๆเต็มไปด้วยองครักษ์ในจวนพี่ใหญ่ทหารสารต้าหลี่รวมถึงทหารรักษาพระองค์เนี่ยนะข้อของนางถูกรัดแบบนี้เจ็บเหลือเกินเผยโย่ยกมือขึ้นบอกให้คนของเขาออกไปท่านซื่อจื่อข้าเป็นคนวางแผนทุกอย่างสั่งให้คนจับตัวเวิร์นซื่ออหนิงมาทั้งยังสั่งให้คนเอาตัวนางไปซ่อนท่านซื่อจื่อหากอยากให้ข้าปล่อยตัวนางท่านจำต้องรับปากข้าฟันลิ้วรัดคอเวิร์นหนิงแน่นพูดเสียงดังเผยโย่ยังคงมองเวิร์นหนิงตาไม่กระพริบมือของเวิร์นหนิงถูกมัดเลือดยังคงรินไหลว่ามาน้ำเสียงของเผยโย่นิ่งสงบฟันลิ้วรักษาระยะห่างเขาต้องถอยหลังสามจังเพื่อลวงให้เผยโย่เดินหน้าสามจังหลอกล่อให้อยู่ในรัศมีของมือธนูองค์ชายสี่ไม่ทราบเรื่องแม้แต่น้อยหลังจากจบเรื่องนี้อย่าเอาความองค์ชายสี่สารต้าหลี่ทำคดีให้ความสำคัญกับหลักฐานหากเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับองค์ชายสี่เช่นนั้นองค์ชายสี่ย่อมไม่มีความผิดฟันลิ้วจับตัวเวิร์นหนิงถอยหลังหนึ่งก้าวเผยโย่เดินหน้าหนึ่งก้าวข้าเองก็หน้ามืดไปชั่วขณะหวังว่าท่านซื่อจื่อจะไว้ชีวิตข้าหากเจ้าสำนึกผิดข้าย่อมช่วยอ้อนวอนฝ่าบาทให้ไว้ชีวิตเจ้าแม้สติของนางจะเลือนลางแต่เวิร์นหนิงยังคงมองเห็นบนหลังคามีมือธนูซ่อนอยู่ด้านหลังเผยโย่พวกเขาโผล่หน้าออกมาไม่อาจเดินหน้ามากไปกว่านี้แล้วเวิร์นหนิงสายหน้าให้เผยโย่เพื่อจะบอกเขาว่ามีคนอยู่ด้านบนแต่เผยโย่คล้ายมองไม่เห็นอย่างไรอย่างนั้นจ้องมองนางก้าวเดินเข้ามาดื้อรั้นอีกแล้วเวิร์นหนิงจนปัญญากัดลิ้นตนเองแรงๆเพื่อให้ตนมีสติฟันกงกงท่านโง่หรือเวิร์นหนิงหายใจรยันพูดเสียงอ่อนท่านยอมรับผิดแทนนายคิดว่าเขาจะซาบซึ้งหรือฟันลิ้วจ้องมองเผยโย่หุบปากจับมีดของเจ้าดีๆเผยโย่แทบจะพูดเวลาเดียวกันขืนเดินหน้าอีกนิดก็ไม่ปลอดภัยแล้วฟันลิ้วเอามีดห่างออกไปเล็กน้อยแล้วถอยหลังต่อท่านเองก็ไม่ได้จงรักภักดีกับองค์ชายสี่มากขนาดนั้นไม่ใช่หรือเวิร์นหนิงจ้องมือธนูด้านบนจะเคารพคนผู้ใดเป็นนายก็ได้ทั้งหมดเหตุใดต้องยอมตายเพื่อนายเพียงคนเดียวด้วยหนาวสายธนูพายุหิมะหยุดลงแล้วทุกคนต่างจับตาดูความเคลื่อนไหวอากาศหนาวสุดขั้วทำให้เวิร์นหนิงเกรงไปทั้งตัวท่านซ่อนจดหมายการติดต่อขององค์ชายสี่กับแคว้นศัตรูไว้ในเรือนท่านคิดว่าองค์ชายสี่ไม่ทราบเรื่องหรือฟันลิ้วสะดุ้งเป็นไปได้อย่างไรเวิร์นซื่ออหนิงรู้ความลับของเขาได้อย่างไรองค์ชายสี่รู้แล้วหรือองค์ชายสี่เป็นคนบอกนางหรือเหตุใดต้องบอกนางเวลานี้แหละเวิร์นหนิงอ้าปากกัดมือที่กำลังจับมีดของฟันลิ้วฟันลิ้วตกใจถอยห่างตามสัญชาตญาณเวิร์นหนิงผลักเขาไปด้านหลังอย่างสุดแรงแล้วรีบวิ่งไปหาเผยโย่เ
รูม่านตาของเผยโยหดเล็กรีบวิ่งมาหานางแทบจะเวลาเดียวกันลูกธนูพุ่งฝ่าอากาศเวินหนิงถูกกรอกยาเข้าปากแม้จะวิ่งสุดกำลังก็วิ่งได้เพียง 3-4 ก้าวเท่านั้นก็ล้มลงเผยโยแทบไม่ใช้ความคิดเขาย่อตัวลงคุกเข่าบนพื้นรับตัวเวินหนิงฟิวฟิวฟิวธนู3ดอกพุ่งมายังจุดที่เผยโยยืนเมื่อครู่ทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วพริบตาเผยโยอุ้มเวินหนิงเอาไว้เงยหน้าขึ้นตะโกนเสียงดังจับตัวคนร้ายจับตัวกบฏเวินหนิงตกอยู่ในอ้อมกอดอบอุ่นลมหายใจที่คุ้นเคยทำให้นางรู้สึกสบายใจยิ่งนักเดิมทีคิดว่าตอนเจอเผยโยนางจะร้องให้ฟูมฟายทว่าคาดไม่ถึงในหัวของนางมีเพียงภาพที่เมื่อครู่เขาไม่สนใจคำใบ้ของนางเดินมาหานางด้วยความดื้อรั้นเหตุใดจึงไม่เชื่อฟังเช่นนี้เวินหนิงกัดฟันแน่นประเดี๋ยวรอข้ากลับไปจะปลดท่านทิ้งไม่อาจฝืนร่างกายต่อไปแล้วซบอยู่ในอ้อมกอดของเผยโยอย่างหมดเรี่ยวแรงจบตอนที่191ตอนที่192ไม่เชื่อท่านก็ลองจุ๊บดูสิรัชศกเจียเหอปีที่16เดือน11วันที่14แม้บนท้องถนนฉางอันจะมีแหล่งข่าวชั้นยอดเพียงใดมีคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นมากเพียงใดก็คิดไม่ถึงว่าวันธรรมดาวันหนึ่งค่ำคืนที่เงียบสงบจะเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ขึ้นรองเสนาบดีเผยได้รับจดหมายลับกล่าวว่าองค์ชายสีสมรู้ร่วมคิดกับแคว้นศัตรูซุกซ่อนกบฏไว้ในจวนฮ่องเต้เจียเหอโมโหหยิ่งนักรับสั่งให้ค้นจวนสั่งให้ใต้เท้าเวินสานต้าหลี่เข้าตรวจค้นทั้งยังส่งทหารรักษาพระองค์นับร้อยไปพร้อมกับรองเสนาบดีเผยจับกุมกบฏในจวนองค์ชาย4จับตัวกบฏไม่ได้กลับจับคนร้ายที่คิดอยากจะลอบสังหารรองเสนาบดีเผยได้หลายคนฟันลิ้วขันทีคนสนิทขององค์ชาย4เช้าวันถัดมาส่งมอบหลักฐานองค์ชาย4ร่วมมือกับแคว้นศัตรูให้สานต้าหลี่ไม่เพียงแค่นี้ฟันลิ้วยังมอบหลักฐานเมื่อครั้นเกิดโรคระบาดขึ้นในหลิงหนานองค์ชาย4ร่วมมือกับร้านขายยาใหญ่ๆมากมายปั่นราคาสนหางม้ากล่าวว่าร่วมมือกับชาวหูในจดหมายเขียนอย่างชัดเจนหากไม่อาจขึ้นครองบัลลังก์เช่นนั้นจะเปิดประตูเมืองให้ชาวหูยกทัพเข้ามาในเมืองหลวงแม้กระทั่งคนค้าทาสและเจ้าของร้านจำนำที่งานยุ่งรัดตัวที่สุดในเมืองหลวงยังอดไม่ได้ที่ถอนหายใจเดิมทีคิดว่าอ่องรุ่ยไม่เห็นชาวบ้านอยู่ในสายตาไม่เห็นแคว้นต้าอินอยู่ในสายตาคิดไม่ถึงว่าองค์ชาย4ถึงขั้นขายชาติก็ใช่น่าสิคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนปั่นราคาสนหางม้าน่ารังเกียจยิ่งกว่าอ่องรุ่ยเสียอีกที่แท้จวนกัวกงเคลื่อนไหวใหญ่โตเช่นนั้นก็เพื่อจับกบฏนี่เองทว่าท่ามกลางเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้มีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเซี่ยจังยวนอดีตแม่ทัพใหญ่ท่านสมุหราชเลขาธิการหัวหน้าตระกูลเซี่ยคืนวันที่14เดือน11วันที่รองเสนาบดีเผยนำทหารรักษาพระองค์จับตัวองค์ชาย4เซี่ยจังยวนดื่มสุราพิษปลิดชีพตนเองไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใดใต้เท้าเซี่ยวางมือจากการเมืองไปนานหลายปีปรากฏตัวยามเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นกับราชสำนักเท่านั้นอาทิเหตุการณ์โรคระบาดก่อนหน้านี้ปกติแล้วเขาเพียงเล่นกับนกฟังเพลงมองผิวเผินคล้ายจะลืมความเจ็บปวดจากการสูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รักเหตุใดจึงคิดสั้นขึ้นมากระทันหันใต้เท้าเสี้ยมีบุตรชายเพียงคนเดียวหลังจากลูกบุญธรรมที่รับมาเลี้ยงเสียชีวิตเขาก็ไม่รับใครมาเลี้ยงอีกแต่ตระกูลเสี้ยคล้ายไม่ชุดละมุนวุ่นวายกับการจากไปอย่างกระทันหันของเสี้ยจังยวนได้ยินว่าคืนที่ใต้เท้าเสี้ยดื่มสุราพิษสั่งให้คนส่งตราคำสั่งสองอันไปที่จวนกัวกงอันหนึ่งคือตราคำสั่งของตระกูลเสี้ยอีกอันหนึ่งคือตราคำสั่งทหารตระกูลเสี้ยสิ่งของทั้งหมดเสี้ยจังยวนยกให้ซื่อจื่อเผยถึงว่าเรื่องขององค์ชาย4เป็นที่พูดถึงทว่ายังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เห็นรถม้าของจวนกัวกงจอดที่หน้าจวนเสี้ยบ่อยๆคาดว่าแม่ทัพเสี้ยต้องรักและเอ็นดูท่านซื่อจื่อมากแน่นอนคนสูงอายุยังคงเคยชินในการเรียกเสี้ยจังยวนว่าแม่ทัพเสี้ยคนหนุ่มในราชสำนักทุกวันนี้ไม่มีใครมากความสามารถเทียบเท่าซื่อจื่อเผยแต่ว่ายกอำนาจทั้งหมดของตระกูลเสี้ยให้กับคนนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางสายเลือดทำให้คนรู้สึกแปลกใจและไม่เข้าใจยิ่งนักแต่หัวข้อนี้ถูกพูดถึงไม่นานเพราะหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันมีข่าวลือที่ทำให้ทุกคนตกใจจนอ้าปากค้างสำนักหอดูดาวหลวงกล่าวว่าสังเกตเห็นดาวแปลกๆโคจรกลับมาหาดวงจันทร์ในวันนั้นเองทางสำนักหอดูดาวได้มีการเชิญพระอาจารย์ฉือเนียนจากวัดฉือเอินที่ตัดขาดจากทางโลกมานานเข้าวังหลวงพระอาจารย์ฉือเนียนไม่ธรรมดานามฉือนี้มาจากการบำเพ็ญเพียรทั้งยังเป็นท่านอาจารย์ของพระอาจารย์หุ่ยซ่านเจ้าอาวาสวัดฉือเอินในปัจจุบันอีกด้วยพ
พระอาจารย์ฉือเนี่ยนอยู่ในวังหลวงนาน3วันกว่าจะกลับหลังจากนั้นก็มีข่าวลือต่างๆเกิดขึ้นกล่าวว่าในอดีตเมื่อครั้นองค์ชายกำเนิดพระอาจารย์ฉือเนี่ยนทำนายว่าดวงชะตาชีวิตขององค์ชายจำต้องเลี้ยงดูไว้นอกวังเรียนรู้ความลำบากเติบโตในครอบครัวอื่นจึงจะเติบใหญ่อย่างราบรื่นดาวโคจรกลับมาหาดวงจันทร์สื่อความหมายว่าโอรสแห่งสวรรค์จะกลับคืนสู่ตำแหน่งฮ่องเต้เจียเหอมีโอรสกี่คนชาวแคว้นต้าอินต่างรู้ดีไม่ใช่หรือมีองค์ชายคนใดถูกเลี้ยงไว้นอกวังเรียนรู้ความลำบากเติบโตในครอบครัวอื่นแต่เมื่อมีข่าวลือนี้แพร่ออกมาชาวบ้านก็เริ่มครุ่นคิดเช่นนั้นก็หมายความว่าแคว้นต้าอินมีองค์ชายที่เติบโตในครอบครัวธรรมดาเช่นนั้นหรือโอรสของจักรพรรดิเป็นเรื่องใหญ่เมื่อข่าวลือพูดถึงตรงนี้ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกทำได้เพียงแอบคาดเดาเท่านั้นก่อนหน้านี้เกิดเรื่องขององรุ่ยตามด้วยเรื่องขององค์ชายสี่พวกเขาล้วนไม่เคยเห็นชาวบ้านอยู่ในสายตาหากมีองค์ชายที่เติบโตในครอบครัวปุถุชนคนธรรมดาเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรือหลังจากวันที่14เดือน11เวินหนิงป่วยหนักห้องมืดที่อยู่ชั้นใต้ดินอากาศหนาวเย็นยิ่งนักตลอดทั้งวันไม่มีอะไรตกถึงท้องไม่ได้ดื่มน้ำแม้เพียงหยดเดียวทั้งยังถูกกรอกยาใส่ปากเมื่อกลับถึงจวนนางนอน3วันเต็มหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นไข้เหอหลวนถึงขั้นย้ายไปนอนที่เรือนชิงหุยเพื่อดูแลเวินหนิงอย่างใกล้ชิดยาที่ดื่มเข้าไปไม่ได้ร้ายแรงมากนอนหลับไม่กี่ตื่นก็ดีขึ้นแล้วสิ่งสำคัญคือแผลบนแขนที่เวินหนิงทำเพื่อประคองสติของตนเองแผลลึกมากคาดว่าเลือดคงไหลไม่น้อยแม้หลังจากกลับมาจะทำแผลแล้วแต่ร่วมกับอยู่ในที่หนาวเป็นเวลานานสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมเวลาเพียง2วันแผลจึงติดเชื้อเวินหนิงไม่ได้รู้สึกอะไรเมื่อเป็นไข้นางเพียงนอนสลึมสลือในห้องยามเจ็บแผลก็เพียงแก่ผ้าพันแผลแล้วเปลี่ยนยาใหม่ก็ดีขึ้นมากแล้วขณะที่นางสลึมสลือไม่ได้สติคล้ายเผยโยไม่ไปทำงานเลยตอนตื่นกลางดึกเขาอยู่ข้างกายนางกลางวันตอนตื่นขึ้นมาก็เห็นเขานั่งอยู่ข้างเตียงเป็นเช่นนี้ประมาณครึ่งเดือนกว่าไข้ของเวินหนิงจะไม่กลับมาบาดแผลเริ่มสมานค่อยๆมีชีวิตชีวาขึ้นมาเวินหนิงป่วยหนักนานครึ่งเดือนแน่นอนว่าย่อมไม่รู้เรื่องข่าวลือแต่เวินหนิงรู้ดีว่าชูหังถูกขังในคุกหลวงรอการไต่สวนและลงโทษเวินหนิงไม่เคยเห็นชูหังอยู่ในสายตาเพราะนางรู้ว่าหลักฐานความผิดทั้งหมดของเขาซ่อนอยู่ในเรือนของฟั่นหลิวขอเพียงบอกเผยโยการจัดการชูหังไม่ใช่เรื่องยากทว่าก่อนหน้านี้เรื่องอ๋องรุ่ยเพิ่งผ่านไปไม่นานกว่านางจะได้ใช้ชีวิตเงียบสงบกับเผยโยก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นคิดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เช่นนี้ทว่าคล้ายเผยโยเองก็สืบรู้แล้วว่าชูหังร่วมมือกับแคว้นศัตรูมีเช่นนั้นเหตุใดเวลานั้นจึงใช้ข้ออ้างนี้ในการตรวจค้นจวนองค์ชาย4เผยโยสืบจนทราบเรื่องแล้วเพียงแต่เขายังไม่มีหลักฐานมากพอเท่านั้นเขากับเวินหนิงคิดเหมือนกันอยากรอให้สถานการณ์การเมืองมั่นคงกว่านี้อยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันระยะหนึ่งค่อยจัดการเรื่องนี้ระยะเวลานี้ทุกครั้งที่คิดถึงการตัดสินใจนี้เขาต้องขมวดคิ้วเสมอเผยโยเป็นคนเด็ดขาดไม่ชอบทำอะไรชักช้าทว่าเมื่อเป็นเรื่องที่มีเวินหนิงเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็แหกทุกกฎของตนเองสุดท้ายคนที่เจ็บตัวยังคงเป็นเวินหนิงกำลังคิดอะไรเจ้ากะเวินหนิงนั่งบนเตียงใช้นิ้วมือเขี่ยคิ้วที่กำลังขมวดเป็นปมของเผยโยขมวดคิ้วเช่นนี้ไม่หล่อแล้วเจ้ากะเผยโยกำลังทานยาให้เวินหนิงตอนอยู่ในห้องใต้ดินนั้นเวินหนิงน่าจะใช้ไม้หรือบางอย่างที่แหลมคมทิ่มแทงตนเองจึงทำให้แขนของนางมีบาดแผลมากมายเช่นนี้เผยโยปวดใจทุกครั้งที่เห็นเวินหนิงใช้นิ้วป้ายยาคือพึ่งแล้วทาบนปลายจมูกของเผยโยเผยโยปัดมือนางทิ้งเบาๆอย่าสนเวินหนิงเบ้ปากเหอหลวนบอกแล้วว่าถึงอย่างไรก็ทิ้งรอยแผลเป็นข้าไม่อยากทานยานี้กลิ่นเหม็นยิ่งนักนอกจากทานยาแล้วยังต้องดื่มยาอีกนางแทบจะกลายเป็นมนุษย์สมุนไพรแล้วเผยโยขมวดคิ้วเล็กน้อยข้าไม่รังเกียจเจ้าเวินหนิงพูดคล้ายว่านางทำเพื่อเอาอกเอาใจเขาอย่างไรอย่างนั้นวันนี้ท่านไม่ไปทำงานหรือเจ้ากะเผยโยเงยหน้าขึ้นดวงตาสีนินจับจ้องนางหากเจ้าไปกับข้าข้าก็จะไปถ้อยคำนี้ราวกับว่าเช่นนั้นจากนี้ท่านจะไม่ทำงานแล้วหรือเจ้ากะหลังจากดื่มยานั้นเข้าไปกระทั่งทุกวันนี้เสียงของเวินหนิงยังแหบเล็กน้อยเผยโย่จ้องมองนางตั้งแต่คิ้วจรดดวงตาดวงตาจรดจมูกจมูกจรดปากคล้ายจะมองนางให้ตราตรึงให้ข้าคิดหาวิธีก่อนน้ำเสียงจริงจังเสียยิ่งกว่าจริงจังเวินหนิงหัวเราะบอกให้เผยโย่เอายาขี้ผึ้งและถ้วยยาไปไกลๆ
เกรงว่าคนป่วยคือเขาไม่ใช่นางไข้ขึ้นสมองจนเสียสติไปแล้วไม่เคยได้ยินว่าขุนนางคนใดพาฮูหยินไปทำงานด้วยหลังจากเผยโย่ออกไปวันหนิงลองลุกจากเตียงด้วยตนเองแม้แผลไม่ได้อยู่ที่เท้าแต่หลายวันมานี้นางเป็นไข้ตลอดเวลาเผยโย่จึงไม่ให้นางลงจากเตียงนอนบนเตียงนางครึ่งเดือนรู้สึกดีขึ้นแต่หลังจากเวินหนิงเดิน 2-3 ก้าวนางกลับรู้สึกดีขึ้นมากนอกจากรอยแผลเป็นที่มือแล้วไม่มีสิ่งใดผิดปกติจากเดิมเวินหนิงวิ่งไปส่องกระจกก็ไม่ได้แย่นักซูบผอมลงไปบ้างทว่าสีหน้าไม่ได้ซีเซียวตั้งแต่แต่งเข้าจวนกัวกงนางอบอ้วนขึ้นไม่น้อยเวลานี้คางเริ่มเล็กลงกลับรู้สึกว่าตนงดงามขึ้นเวินหนิงอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปข้างนอกจนแทบจะทนรอไม่ไหวแล้วแม้จะกล่าวว่านางเป็นคนที่หนาวยามอากาศหนาวเย็นไม่ค่อยออกจากจวนแต่นางอยู่ในจวนนานครึ่งเดือนไม่ได้ออกไปไหนเช่นนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากหยิบเสื้อคลุมขนสัตว์เดินผ่านโต๊ะนางเห็นกล่องไม้เล็กๆวางไว้เวินหนิงชะงักฝีเท้าเดินไปใกล้เปิดกล่องไม้ภาพตรงหน้าคือตราคำสั่งสองอันสลักคำว่าเสี้ยทั้งสองอันอันหนึ่งคือตราคำสั่งของหัวหน้าตระกูลอีกอันหนึ่งคือตราคำสั่งทหารตระกูลเสี้ยแม้นางจะล้มป่วยแต่นางรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแต่รู้ค่อนข้างช้าเท่านั้นวันนั้นเป็นวันที่7หลังการจากไปของเสี้ยจังยวนคนตระกูลเสี้ยมาหาเผยโย่เวลานั้นไข้ของนางลดพอดีได้ยินหลิงหลานพูดถึงเรื่องนี้ตอนเผยโย่กลับมาก็ถามเขาเล็กน้อยทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่านางสะเทือนใจยิ่งนักโดยเฉพาะนึกถึงความฝันนั้นชาติก่อนเขาทำสำเร็จฮองเฮาไม่ได้โยนความผิดทั้งหมดให้ฮ่องเต้เจียเหอแต่ยอมรับผิดเองแล้วปลิดชีพตนเองความสัมพันธ์ระหว่างเผยโย่และฮ่องเต้เจียเหอมีปมที่ไม่อาจคลายได้กระทั่งฮ่องเต้เจียเหอสวักปมนี้ก็ไม่อาจคลายได้แต่เสี้ยจังยวนที่เห็นตอนจบเป็นเช่นนี้มีความสุขเช่นนั้นหรือเวินหนิงปิดกล่องไม้นางไม่รู้ว่าเผยโย่ไปร่วมพิธีศพของเสี้ยจังยวนหรือไม่แต่ทำบุญครบรอบ7วันมีคนจากตระกูลเสี้ยมาเชิญเผยโย่บอกปฏิเสธไปอภัยหรือไม่ยอมรับหรือไม่เผยโย่ย่อมมีความคิดของตนเองเวินหนิงสวมเสื้อคลุมเผยโย่เปิดประตูเข้ามาพอดีเมื่อเผยโย่เห็นเวินหนิงเขากำลังจะขมวดคิ้วอีกครั้งข้าหายดีแล้วเวินหนิงรีบพูดข้าเพียงอยากออกไปตากแดดเท่านั้นสีหน้าของเผยโย่อ่อนโยนลงเล็กน้อยเดินมาจับมือนางส่วนในเรือนชิงฮุยเวินหนิงให้คนทำชิงช้าตั้งแต่แรกๆ แล้วนับเวลานางแต่งเข้าจวนกัวกงมานานทว่าช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนชิงฮุยกลับไม่ได้นานนะไปเจียงหนานนาน 3-5 เดือนไปหลิงหนานนาม 3-5 เดือนกลับไปอยู่จวนเวินนาน 3-5 เดือนใช้ชีวิตในเรือนชิงฮุยจริงๆไม่ถึง3เดือนเท่านั้นวันนั้นอากาศดียิ่งนักไม่มีลมแสงแดดเจิดจ้าอากาศอบอุ่นเวินหนิงนั่งอยู่บนชิงช้าแต่มีบนพื้น1ครั้ง2ครั้งครั้งที่3นั่งหัวเราะแล้วเตะหิมะไปที่เผยโย่หิเปื้อนเสื้อผ้าเขาแต่เขากลับไม่หลบเขาย่อตัวลงจับข้อท้อของนางปัดหิมะบนรองเท้าพี่สะพ้ายกล่าวว่าอย่าปล่อยให้เจ้าหนาวอีกเวินหนิงรีบหันหลังเผยโย่อยู่ในเรือนเช่นนั้นก็หมายความว่ากู้เฟยและถูไปก็อยู่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงหวังฉินเซิงเพียงแต่พวกเขาอยู่ที่ลานหน้าห้องหนังสือเท่านั้นไม่ได้ติดตามมาด้วยหลิงหลานไปต้มยาเวลานี้ในสวนมีแค่นางกับเขาสองคนเวินหนิงโล่งอกหากมีคนเห็นซื่อจื่อย่อตัวลงทำความสะอาดรองเท้าให้นางนางย่อมมีความผิดไม่ใช่หรือมองเผยโย่ปัดหิมะบนรองเท้าด้วยความใส่ใจเวินหนิงจึงหยุดเตะหิมะขยับตัวเล็กน้อยแล้วตบที่นั่งข้างๆท่านก็มานั่งด้วยกันสิเผยโย่หยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดมือลุกขึ้นยืนแล้วนั่งข้างนางเพิ่งนั่งลงเขาก็อุ้มนางนั่งบนตักเวินหนิงไม่ได้ตกใจแต่อย่างใดกอดเอวเขาแล้วซบลงบนแผงอกกว้างถึงอย่างไรก็ไม่มีใครเห็นเช้านี้เหอหลวนเพิ่งกลับจวนเวินก่อนหน้านี้หากไม่ใช่เหอหลวนอยู่ด้วยก็ต้องมีหลิงหลานอยู่ด้วยทั้งสองไม่ได้ใกล้ชิดกันเช่นนี้มานานแล้วคดีของชูหังเป็นอย่างไรบ้างเจ้ากะเวินหนิงถามแม้เผยโย่จะลางานมานานแต่สถานการณ์การเมืองเขาย่อมรู้ดีเผยโย่พูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นอยู่ไม่ห่างจากความตายแล้วเวินหนิงจิ้มแผงอกกว้างของเขาพูดดีๆสิเจ้ากะเผยโย่จับนิ้วชี้ของนางแล้วกุมแน่นฟันลิ้วเป็นพยานมีทั้งพยานบุคคลและหลักฐานทั้งยังข้องเกี่ยวกับคดีเก่าๆมากมายไม่พูดถึงคดีในอดีตเพียงมีเจตนาขายชาติโทษก็คือประหารแล้ว
แม้ก่อนหน้านี้จะรู้ว่าฟ้าลิ้วนำหลักฐานทั้งหมดออกมาแต่เวลานี้เวินหนิงได้ฟังก็อดไม่ได้ที่จะตกใจสิ่งที่นางพูดในคืนนั้นแท้จริงแล้วฉุกคิดขึ้นมาได้กระทันหันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของฟ้าลิ้วนางคิดไม่ถึงว่าฟ้าลิ้วจะเชื่อว่าชูหังรู้ความจริงแล้วจึงรีบโยนความผิดสร้างคุณงามความดีสารภาพความผิดทั้งหมดของชูหังเป็นจริงตามที่กล่าวนายเป็นเช่นไรบ่าวก็เป็นเช่นนั้นความสัมพันธ์ที่หวังเพียงผลประโยชน์แล้วจะมีความจงรักภักดีได้อย่างไรแล้วตระกูลเซี่ยเล่าท่านคิดจะทำอย่างไรเวินหนิงไม่อยากพูดถึงชูหังเมื่อครู่ข้าเห็นตราคำสั่งสองอันที่วางบนโต๊ะแล้วสีหน้าของเผยโย่นิ่งสงบข้าไม่ได้แซ่เซี่ยทั้งยังไม่เคยยกทัพต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นตราคำสั่งหัวหน้าตระกูลเซี่ยหรือตราคำสั่งทหารตระกูลเซี่ยล้วนไม่ควรเป็นของข้าเช่นนั้นท่านไม่เป็นสมุราชเลขาธิการแล้วหรือเวินหนิงกระพริบตาปริบๆแน่นอนว่าไม่ได้ถามเขาอยากเป็นอะไรก็เรื่องของเขาชาตินี้แตกต่างกับชาติก่อนอย่างสิ้นเชิงเห็นชัดว่าเผยโย่เข้าใจสีหน้าฉงนของนางผิดเขาจับมือนางพูดรอข้าเข้าวังหลวงจะนำตราคำสั่งนั่นไปให้ฮ่องเต้แล้วท่านจะไปทำงานเมื่อใดเจ้ากะเวินหนิงถามเผยโย่ก้มหน้าลงจับคางของนางที่แหลมขึ้นมากรีตาลงเจ้าเบื่อข้าหรือเวินหนิงไม่ใช่เช่นนั้นเจ้ากะไม่ได้เบื่อเพียงแต่เขาอยู่เรือนชิงหุยจุนจ้านมากเกินไปคอยจับตาดูตอนนางดื่มยาคอยจับตาดูเวลานางรับประทานอาหารทั้งยังไม่ให้นางลุกออกจากเตียงนางใกล้จะหายดีแล้วเขายังไม่ไปทำงานเช่นนั้นก็ต้องถูกเขาจับตาดูตลอดเวลาไม่ใช่หรือแน่นอนเวินหนิงย่อมไม่พูดความในใจของนางออกไปนางกอดคอเผยโย่ถูแผกกว้างข้าหายดีแล้วไม่รบกวนรองเสนาบดีคอยเฝ้าแล้วเจ้ากะหากไม่อาจรักษาตำแหน่งไว้ได้วันหน้าท่านจะเลี้ยงดูครอบครัวของเราได้อย่างไรเจ้ากะเผยโย่จับคางของนางอีกครั้งหายดีแล้วหรือเวินหนิงพยักหน้าแน่นอนเจ้ากะไม่เชื่อท่านลองจุ๊บดูสิเจ้ากะเชิดหน้าขึ้นดวงตาสีนิลของเผยโย่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มก้มหน้าลงประทับจุมพิษจบตอนที่192ตอนที่193ข้ากลัวเจ้าทนไม่ไหวสุดท้ายเผยโย่ก็ไปทำงานคนที่ดีใจที่สุดคือหลิงหลานเช้าวันแรกที่เผยโย่ไปทำงานหลิงหลานกระโดดโลดเต้นเดินเข้าไปในเรือนชิงฮุยอย่างมีความสุขไม่มีกู้เฟยไม่มีถูไปในเรือนมีเพียงคุณหนูของนางแทบอยากจะกระโดดเข้าไปนางร้องตะโกนเสียงดังอาร์คคุณหนูไม่รู้อะไรหลายวันที่คุณหนูนอนหลับไม่ได้สติท่านซื่อจื่อน่ากลัวยิ่งนักเจ้ากะเป็นครั้งแรกที่หลิงหลานเห็นเผยโย่เป็นเช่นนั้นนางตกใจยิ่งนักช่วงเวลานั้นข้ากับท่านหมอเฝ้าไข้คุณหนูคุณชายใหญ่และคุณชายรองจับตาดูท่านซื่อจื่อกลัวท่านซื่อจื่อจะบุกไปทำร้ายองค์ชายสี่ในศาลต้าหลี่หลังจากนั้นท่านซื่อจื่อก็แทบจะไม่ละสายตาจากคุณหนูแม้กระทั่งข้าเองก็ไม่ให้เข้าใกล้คุณหนูโชคดีที่คุณหนูไม่เป็นอะไรมิเช่นนั้นท่านซื่อจื่อคงต้องฆ่าคนแล้วแน่ๆเจ้ากะหลิงหลานจับแขนเสื้อของเวินหนิงข้าขอดูบาดแผลที่แขนของคุณหนูหน่อยได้ไหมเจ้ากะข้ายังไม่ได้ดูดีๆเลยเจ้ากะเวินหนิงปัดมือหลิงหลานแต่ละคนทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้นางอ่อนแอขนาดนั้นเชียวหรือแต่ว่าเมื่อนึกขึ้นได้ว่าหลายวันมานี้เผยโย่สู้ผอมไปมากเวินหนิงถอนหายใจเฮือกใหญ่โชคดีที่เรื่องเลวร้ายเหล่านั้นผ่านไปแล้วเวินหนิงไม่อยากอยู่บนเตียงต่อแม้เสี้ยววินาทีทันทีที่จะนอนก็รีบหยิบเสื้อกันหนาวที่ใกล้จะถักเสร็จขึ้นมาถักต่อขืนยังทำไม่เสร็จฤดูเหมันก็จะผ่านพ้นไปแล้วได้หลักฐานมาจากฟ้านลิ้วการตัดสินคดีขององค์ชายสี่จึงรวดเร็วยิ่งนักสุดท้ายฮ่องเต้เจียเหอไม่อาจทำใจสั่งประหารชีวิตเขาทำได้เพียงเขียนบันทึกความผิดด้วยฝีพระหัตถ์ของตนเองกล่าวว่าบุตรอกตัญญูเป็นความผิดของบิดากล่าวขอโทษประชาชนเพื่อรักษาชีวิตของชูหังสุดท้ายโทษของชูหังไม่แตกต่างจากอ่องรุ่ยนักถอดยศถาบรรดาศักดิ์กลายเป็นปุถุชนคนธรรมดาในประเทศไปอยู่ชายแดนเพียงแต่อ่องรุ่ยไปเป่ยเจียงส่วนชูหังไปหนานเจียงทว่าชูหังกลับไม่ซาบซึ้งกล่าวว่าตอนได้ยินคำตัดสินเขาหัวเราะเสียงดังอย่างบ้าคลั่งหนานเจียงฆ่าข้าให้ตายยังจะดีเสียกว่าวิ่งชนคุกสารต้าหลี่ปลิดชีพตนเองสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ฮ่องเต้เจียเหอประชวนหนักความจริงสำหรับเวินหนิงไม่ว่าจะเป็นอ่องรุ่ยหรือองค์ชายสี่ฮ่องเต้เจียเหอล้วนเคยตั้งความหวังกับพวกเขา
มิเช่นนั้นคงไม่ให้พวกเขาเข้าออกราชสำนักให้พวกเขาแบ่งพรรคแบ่งพวกทั้งยังไม่มีทางมอบหมายงานสำคัญในราชสำนักให้พวกเขารับผิดชอบเขาเพียงอยากเลือกหนึ่งในสองคนที่มีความสามารถที่สุดมาสืบทอดบัลลังก์เท่านั้นแต่สุดท้ายทั้งสองกลับแย่ทั้งคู่เผยโย่ไปทำงานไม่กี่วันตราคำสั่งทั้งสองอันของตระกูลเซียก็ได้ส่งมอบให้กับคนที่เหมาะสมตราคำสั่งหัวหน้าตระกูลเซียให้กับหลานชายคนหนึ่งของตระกูลกล่าวกันว่าเป็นการตัดสินใจภายในตระกูลวันรับตราคำสั่งหัวหน้าตระกูลเขาถึงขั้นถ่อมาถึงจวนกัวกงพูดคุยกับเผยโย่ในห้องหนังสือนานเกือบสองชั่วยามไม่รู้ว่าทั้งสองคุยกันเรื่องอะไรทางด้านตราคำสั่งทหารตระกูลเซี่ยฮ่องเต้เจียเหอเป็นคนเก็บรักษาเรื่องนี้ถือว่าจบลงแล้วเทศกาลล่าปลาในที่สุดเวินหนิงก็ทำเสื้อกันหนาวของเผยโย่เสร็จนางดีใจยิ่งนักนึกขึ้นได้จึงนั่งรถม้าของจวนไปรับเผยโย่ที่กรมโยธาเผยโย่เดินออกมาจากกรมโยธาแล้วเจอเวินหนิงแววตาของเขาทอประกายเมื่อขึ้นรถม้าเขาถามเสียงเบาฮูหยินแข็งแรงดีแล้วหรือเวินหนิงย่อมรู้ว่าเขาหมายความอย่างไรตั้งแต่คืนนั้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาทั้งสองไม่ได้บรรเลงเพลงรักด้วยกันอีกเลยเวินหนิงยังคงรู้สึกว่าในฐานะคนที่มีประสบการณ์เช่นนางไม่ควรเขินอายด้วยเหตุนี้จึงพยักหน้าแต่ผลสุดท้ายคือคืนวันนั้นเผยโย่ทำให้นางร้องให้ถึงสองครั้งกลางเดือน12เวินหนิงตามเผยโย่ไปที่หุบเขาหูหลี่หุบเขาหูหลี่คือสุสานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงคนในบ้านว่างกุยที่เสียชีวิตล้วนนำมาฝังที่นี่แม้จะเป็นจอมยุทธไร้ที่พึ่งพิงบางคนถึงขั้นที่ว่าชื่อบนป้ายหลุมศพยังไม่ใช่ชื่อจริงแต่หลุมศพของพวกเขาไม่เงียบเหงาน่าจะเป็นเพราะคนในบ้านว่างกุยแวะเวียนมาเส้นไหว้ถูไปเตรียมของเส้นไหว้จำนวนมากวันหนิงจุดธูปและเส้นไหว้ไปพร้อมกับพวกเขาทั้งยังอธิษฐานขอพรในใจขอให้ชาติหน้าพวกเขาโชคดีมีชีวิตที่ดีกว่าชาตินี้ตอนเดินออกจากสุสานนางเจอคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเวินหนิงจำได้ว่าเป็นคนของตระกูลเซี่ยเซี่ยจังยวนฝังที่นี่เช่นเดียวกันหรือคนตระกูลเซี่ยทำความเคารพเผยโย่พวกเขาหยุดเดินครู่หนึ่งเผยโย่ทำความเคารพตอบหลังจากนั้นมองไปตามทางที่พวกเขาเดินมาหลังจากหายป่วยเวินหนิงเริ่มมีสติมากขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่นางคิดได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเพราะเหตุใดตอนเด็กๆเผยโย่จึงเจอเรื่องน่าทึ่งเช่นนั้นแค่ไปจับงูก็ต้องตาผู้อื่นถึงขั้นมาสอนวรยุทธ์เขาทุกเดือนยกตัวอย่างเช่นเหตุใดเผยโย่จึงไม่เปิดเผยว่าตนมีวรยุทธ์แม่ทัพเสี้ยชำนาญการใช้หอกประจวบเหมาะเผยโย่ก็ชำนาญการใช้หอกเช่นเดียวกันจอมยุทธ์ที่สอนเผยโย่คือแม่ทัพเสี้ยเช่นนั้นหรือระยะเวลานั้นเสี้ยหนานชื่อประจำอยู่ที่หนานเจียงการที่เขาหาเวลาว่างในแต่ละเดือนไปเยี่ยมหลานชายเป็นเรื่องสมเหตุสมผลดังนั้นสำหรับเผยโย่แล้วเผยโย่คงมีความรู้สึกบางอย่างเขาปฏิเสธถุงหอมของฮองเฮาทว่าไม่เคยปฏิเสธคำเชิญของเซี่ยจังยวนช่วงเวลานั้นวันใดที่เขากลับมาดึกล้วนเป็นเพราะไปจิบน้ำชาและเล่นหมากรุกกับเซี่ยจังยวนกู้เฟยทูบของเราหมดหรือยังเวินหนิงหันไปถามกู้เฟยกู้เฟยก้มหน้าลงมองถุงทูบฮูหยินขอรับยังมีขอรับเผยโย่ถอนสายตากลับเอามือไขว้หลังเดินลงจากหุบเขาเงียบๆเวินหนิงไม่ได้รู้สึกว่าตนยุ่งมากเกินไปนางจับชายกระโปรงขึ้นแล้วเดินตามหลังปีที่ผ่านมาราชสำนักชุลมุนวายยิ่งนักอ่องรุ่ยและองค์ชายสี่ทำความผิดและรับโทษไปตามๆกันขุนนางน้อยใหญ่ต่างได้รับความเดือดร้อนกระทั่งช่วงสิ้นปีสถานการณ์ในราชสำนักยังไม่มั่นคงปีที่ผ่านมานี้ฮ่องเต้เจียเหอปลดฮองเฮาแม้ไม่ได้รับสั่งให้ฮองเฮาย้ายไปอยู่วังเย็นทว่าหนังสือปลดฮองเฮายังไม่เป็นโมฆะปีนี้วังหลวงไม่จัดงานเลี้ยงปีใหม่ไม่ต้องเข้าวังเวินหนิงดีใจยิ่งนักถึงอย่างไรความรู้สึกของนางในตอนนี้แตกต่างจากเดิมองค์หญิงใหญ่ยังคงไม่สนใจเรื่องภายนอกเท่าใดนักเวินหนิงดูแลจัดการจวนกัวกงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาวันส่งท้ายปีเก่ามีการแจกจ่ายอั่งเปาให้บ่าวรับใช้ในจวนกลับไปฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวส่วนบ่าวรับใช้ที่ไม่มีครอบครัวให้อยู่รับประทานอาหารร่วมกันสำหรับเรือนชิงหุยแน่นอนว่าเหมือนปีที่ผ่านมามีเพียงเวินหนิงและเผยโย่เท่านั้นหลังจากทั้งสองรับประทานอาหารเสร็จเผยโย่จับมือเวินหนิงพานางออกไปไปไหนเจ้ากะเวินหนิงใส่เสื้อหลายชั้นจนแน่นไปหมดดวงตาทอประกายปล่อยโคมลอยอีกแล้วหรือเจ้าคะเผยโย่พาเวินหนิงไปปล่อยโคมลอยจริงๆทั้งสองไปทะเลสาบเทียนซานอีกครั้งเวินหนิงเพียงคิดภาพโคมลอยงดงามเต็มท้องฟ้าเมื่อปีก่อนนางก็ตื่นเต้นยิ่งนัก
ปีนี้วันหนิงไม่เขียนชื่อลงบนคมลอยแล้วนางร้องเรียกเผยโย่ยืนซ้ายขวาแล้วจุดคมลอยด้วยกันขณะจุดคมลอยวันหนิงอธิษฐานในใจวันสุดท้ายของรัชศกเจียเหอปีที่16ขอให้ความวุ่นวายขอให้เรื่องเลวร้ายขอให้ความโชคร้ายลอยไปพร้อมกับโคมลอยกล่าวตามจริงสำหรับวันหนิงความจริงปีนี้ไม่ได้แย่นะโรคระบาดไม่ได้ระบาดรุนแรงชูหังเพียงมีความคิดที่จะร่วมมือกับศัตรูเท่านั้นทว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแม้คนในบ้านว่างกุยจะบาดเจ็บและเสียชีวิตทว่าไม่ได้เหมือนชาติก่อนที่ตายกันหมดไม่มีโรคระบาดไม่มีอ่องรุ่ยและชูหังคาดการได้ว่าปีหน้าชายแดนย่อมไม่วุ่นวายทั้งยังไม่เกิดสงครามเซวีนผิงในรัชศกเจียเหอปีที่18เทียบกับชาติก่อนเวินหนิงพอใจมากแล้วเวินหนิงเผยโย่ร้องเรียกนางเวินหนิงยิ้มแล้วเงยหน้าขึ้นเผยโย่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วโน้มหน้ามาหอมแก้มนางเวินหนิงนึกขึ้นได้กระทันหันเวลานี้เมื่อปีที่แล้วนางมองคมลอยค่อยๆลอยขึ้นบนท้องฟ้าอย่างมีความสุขเขาร้องเรียกนางกะทันหันเช่นเดียวกันจากนั้นขยับตัวมาใกล้เวลานั้นเขาก็อยากหอมแก้มนางแล้วหรือไม่ตั้งใจเลยเผยโย่กัดนางเบาๆเวินหนิงไล่ความคิดของตนเองแล้วสัมผัสเขาด้วยหัวใจชอบขนาดนี้เช่นนั้นต่อจากนี้ทุกๆปีข้าพาเจ้ามาปล่อยคมลอยดีหรือไม่ดีเจ้ากะโน้มหน้าลงประทับจุมพิษอย่างแผ่วเบาเผยโย่เป็นเช่นนี้เสมออ่อนโยนเสมือนน้ำทั้งยังร้อนแรงเหมือนเปลวไฟทำให้นางจมดิ่งไปพร้อมกับเขาสุดท้ายทั้งสองไม่ได้ดื่มด่ำกับโคมลอยตรงหน้าเผยโย่พานางขึ้นบนหลังม้ากลับเร็วขนาดนี้เลยหรือเจ้ากะเวินหนิงคัดค้านโคมลอยยังอยู่เหนือทะเลสาบเท่านั้นอยู่ข้างนอกข้ากลัวเจ้าแบกรับไม่ไหวรีบขี่ม้ากลับเรือนอย่างรวดเร็วเมื่อกลับถึงเรือนชิงฮุยวันหนิงเพิ่งรู้ว่าเผยโย่กำลังคิดอะไรท่านเมื่อคืนเพิ่งวันหนิงซุกตัวเข้าไปในผ้าห่มเหตุใดคืนนี้ฮุยหินพูดอะไรเช่นนี้เผยโย่ขยับตัวมาใกล้เมื่อวันรับประทานอาหารวันนี้ไม่รับประทานแล้วเช่นนั้นหรือไม่เหมือนกันเสียหน่อยเจ้ากะวันหนิงจับเสื้อตนเองแน่นเผยโย่กลับถอดเสื้อไม่เคยเห็นใครระยังอายเช่นท่านมาก่อนเผยโย่จับคางของวันหนิงเจ้าเคยพบเจอผู้อื่นหรือเวินหนิงชาไปทั้งศีรษะแย่แล้วนางพูดผิดไปแล้วเป็นจริงตามคาดเผยโย่หรี่ตาลงไม่ถอดเสื้อแล้วเขาดึงตัวนางไปแล้วฉีกเสื้อทิ้งขณะที่ทั้งสองกำลังบรรเลงเพลงรักอย่างมีความสุขเผยโย่เอ่ยถามเวินหนิงเขาเก่งหรือข้าเก่งท่านเก่งที่สุดเวินหนิงรู้ดีไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อใดเผยโย่จึงคิดว่านางมีชายในฝันครั้งแรกที่นางร่วมหอกับเขาเขาก็ถามนางว่าข้าเก่งไหมนางรู้สึกว่าประโยคถัดไปของเขาคือข้าเก่งหรือว่าข้าเก่งไม่ตั้งใจอีกแล้วเสียงของเขาดังขึ้นที่ข้างหูพูดเร็วเข้าวันนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าเวินหนิงแทบจะพูดไม่ออกแต่เขากลับพูดเสียงนิ่งคล้ายว่าคนที่กำลังมีความสุขกับนางไม่ใช่เขาเหตุใดจึงร้องให้เขาโน้มตัวลงจูบนางอย่างแผ่วเบาร้องให้เช่นนี้คล้ายว่าข้ากำลังรังแกเจ้าเจ็บหรือตัวของเวินหนิงสั่นเทาหรือว่ามีความสุขมากคนบ้าฮือผลักเผยโย่แล้วขดตัวเข้าไปในผ้าห่มถูกเขาดึงออกมาอีกครั้งฟ้ายังไม่สว่างเลยวันสุดท้ายของรัชศกเจียปีที่16หรือจะกล่าวว่าวันแรกของรัชศกเจียเหอปีที่17เริ่มต้นเช่นนี้เวินหนิงจำไม่ได้ว่าทั้งสองบรรเลงเพลงรักด้วยกันนานเพียงใดความทรงจำสุดท้ายคือเขาหัวเราะข้างหูนางก็ได้ครางเสียงเบาหน่อยหากเสียงแหบขึ้นมาพรุ่งนี้จะรับแขกอย่างไรเวินหนิงโมโหกัดหัวไหล่เผยโย่อย่างแรงคนบ้าอสูรในคราบมนุษย์ความอ่อนโยนทั้งหมดล้วนเป็นเพียงภาพที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นรัชศกเจียเหอปีที่17เช่นเดียวกับคำอธิษฐานของเวินหนิงสถานการณ์การเมืองเริ่มมั่นคงถนนชังอันกลับมาคลึกครื้นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอ่องรุ่ยองชายสี่หรือว่าตระกูลเสี้ยล้วนห่างไกลจากผู้คนเรื่องเลวร้ายในรัชศกเจียเหอปีที่16ค่อยๆจางหายไปสุขภาพร่างกายของเวินหนิงดีขึ้นมากแล้วตอนอากาศเริ่มอบอุ่นเวินหนิงไม่อาจทนอยู่ในจวนกัวกงได้นางกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนไปโรงบ่มสุราไปร้านขายยาออกไปเที่ยวเล่นทุก3วัน5วันในเมืองหลวงมีข่าวลือหนาหูแน่นอนว่าเวินหนิงย่อมได้ยินมาบ้างสำนักหอดูดาวหลวงพระอาจารย์ฉือเนียนองค์ชายที่เติบโตในครอบครัวธรรมดาดวงดาวโคจรมาใกล้ดวงจันทร์
เวินหนิงตระหนักขึ้นได้ว่าฮองเฮายังคงมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องเต้เจียและเผยโย่ไม่ได้แตกหักเผยโย่ในชาตินี้กลับสู่ครอบครัวที่แท้จริงของเขาจริงๆหรือไม่ใช่กลับสู่ครอบครัวที่แท้จริงเท่านั้นหรือว่าชาตินี้เขาจะเป็นองค์รัชทายาทจบตอนที่193ตอนที่194ข้อดีของการเป็นองค์รัชทายาทหลิงหลานพบว่าคุณหนูของนางจู่ๆก็เศร้ากระทันหันช่วงเทศกาลปีใหม่คุณหนูอารมณ์ดียิ่งนักยิ้มแก้มปริตลอดเวลาทั้งยังฮัมเพลงบ่อยๆช่วงเทศกาลมีแขกเหลือมากมายแต่ก็ไม่เห็นได้ยินคุณหนูบ่นเหนื่อยต้อนรับแขกเหลือทุกคนอย่างดีจนได้รับคำชื่นชมแต่ระยะที่ผ่านมานี้คุณหนูกลับดูไม่มีความสุขเท่าใดนะเป็นเพราะท่านซื่อจื่องานยุ่งเช่นนั้นหรือกลับเรือนค่อนข้างสายเช่นนั้นหรือคุณหนูได้ยินว่าเมื่อหลายวันก่อนมีละครสัตว์จัดขึ้นที่ชานเมืองเจ้ากะหลิงหลานขยับเข้าไปใกล้เวินหนิงพวกเราชวนคุณหนูต้วนกับคุณชายรองหรือไม่ก็คุณชายใหญ่กับคุณหนูใหญ่ไปดูละครด้วยกันดีหรือไม่เจ้ากะเวินหนิงนั่งทางทางในสวนดอกท้อบานสะพรั่งกลีบดอกพลิ้วตกลงมาบนโต๊ะหินนางใช้นิ้วชี้แต่กลีบดอกไม้เล่นคุณหนูเจ้ากะหลิงหลานร้องเรียกคล้ายเวินหนิงเพิ่งดึงสติกลับมาอะไรนะหลิงหลานพูดซ้ำอีกครั้งเมื่อครู่ข้าบอกว่ามีละครสัตว์มาเจ้ากะคุณหนูอยากไปดูหรือไม่เจ้าคะเวินหนิงครุ่นคิดไม่อยากไปลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปในห้องข้างงี้ประเดี๋ยวระยะหลังมานี้จากรอเผยโย่ที่กรมโยธากู้ไฟเปลี่ยนมารอเผยโย่ที่หน้าวังหลวงแทบจะทุกวันหลังจากเลิกงานฮ่องเต้เจียเหอรับสั่งให้ซื่อจื่อเข้าวังหลวงทั้งสองพูดคุยกันนานประมาณหนึ่งชั่วยามท่านซื่อจื่อของเขากู้ไฟจิปากได้รับความโปรดปรานจากจักรพรรดิถ้อยคำนี้เขาพูดจนใกล้จะรู้สึกเอียนแล้วเพียงแต่ระยะหลังมานี้เขาได้ยินข่าวลือมากมายบอกว่าองค์ชายที่เติบโตนอกวังหลวงใกล้จะกลับเข้าวังหลวงแล้วกู้ไฟรู้สึกว่าเรื่องนี้ไร้สาระยิ่งนักแต่เรื่องที่พระอาจารย์ฉือเนียนแห่งวัดฉือเอินพักในวังหลวง3วันเป็นเรื่องจริงเฮ้อหากเรื่องนี้เป็นความจริงอุตสาหกรรมจัดอ๋องรุ่ยไปได้จัดการองค์ชาย4ได้แล้วยังจะมีองค์ชายที่เติบโตนอกวังหลวงอีกคนท่านซื่อจื่อของเขาได้รับความโปรดปรานจากจักรพรรดิไม่รู้ว่าหลังจากองค์ชายคนนั้นกลับมาจะเห็นท่านซื่อจื่อเป็นหนามในอกหรือไม่กู้เฟยนั่งอยู่บนรถม้าคิดเพ้อเจ้อฟ้ามืดลงเรื่อยๆในที่สุดร่างที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นที่หน้าวังหลวงท่านซื่อจื่อกู้เฟยเดินเข้าไปหาสิ่งแรกที่รายงานคือเรื่องของเวินหนิงวันนี้ฮูหยินไม่ได้ออกนอกจวนขอรับหลิงหลานเสนอให้ฮูหยินไปชมละครไม่รู้ว่าฮูหยินตอบรับหรือไม่คนที่มาส่งข่าวอยู่ไกลจึงได้ยินไม่ชัดขอรับจากนั้นผู้เสริมท่านซื่อจื่อโปรดวางใจสืออีจนถึงสือจิ๋วล้วนอยู่ฮูหยินไปชมละครย่อมไม่มีทางเกิดเรื่องขึ้นแน่นอนขอรับลำดับองครักษ์ลับนอกจากถูไปแล้วเอ้อจนถึงสือล้วนเป็นหัวหน้าองครักษ์ที่มีประสบการณ์ทุกคนคอยดูแลองครักษ์ตั้งแต่หลัก10ถึงหลัก100คนส่วนสืออีถึงสือจิ๋วนอกจากสือซานคอยดูแลเรื่องเอกสารต่างๆแล้วคนที่เหลือล้วนเป็นองครักษ์ที่คอยเฝ้าคุ้มกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเรื่องกับเวินหนิงในวันนั้นองครักษ์ที่คอยเฝ้าคุ้มกันอย่างใกล้ชิดทุกคนล้วนติดตามเวินหนิงแม้กู้เฟยจะรู้สึกว่ามากเกินไปเล็กน้อยแต่เมื่อนึกถึงท่านซื่อจื่อในเวลานั้นคาดว่าคงจะตกใจยิ่งนักเผยโย่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เขาเอ่ยถามฮูหยินไม่ได้ออกนอกจวน3วันแล้วใช่ไหมกู้เฟยนับนิ้วใช่ขอรับเผยโย่ไม่ได้พูดอะไรอีกเดินขึ้นรถม้าเวินหนิงนอนหลับไปงีบหนึ่งสดชื่นขึ้นมากตอนเผยโย่กลับมานางกำลังเย็บถุงหอมเพียงชั่วพริบตาถุงหอมที่เผยโย่พกติดตัวก็ใช้มานานปีกว่าแล้วนางควรเปลี่ยนถุงหอมอันใหม่ให้เขาท่านไปตำหนักฉินเจิ้งอีกแล้วหรือเวินหนิงไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นเผยโย่เข้ามานางก็เอ่ยถามทันทีเวลาทั้งสองอยู่ในห้องไม่ได้ให้บ่าวรับใช้คอยดูแลเผยโย่แขวนเสื้อคลุมนั่งลงข้างเวินหนิงไม่ปวดตาหรือดึงตัวเวินหนิงเข้ามากอดเอเดี๋ยวก่อนยังเหลืออีกหนึ่งเข็มนี้ยังเก็บไม่เรียบร้อยเวินหนิงมองค้อนไปที่เผยโย่ท่านดูสิเจ้ากะลวดลายสวยๆพังหมดแล้วเผยโย่บอกให้เวินหนิงเก็บถุงหอมในมือพูดด้วยรอยยิ้มถึงอย่างไรข้าก็เป็นคนใช้ข้าไม่ถือสาหากผู้อื่นเห็นต้องหัวเราะเยาะข้าสิเจ้ากะเผยโย่หัวเราะผู้ใดกล้าหัวเราะเยาะเจ้าเวินหนิงชะงักครู่หนึ่งดวงตาทอประกายของนางหม่นหมองลงเล็กน้อยพลาออกจากอ้อมกอดของเผยโย่นั่งลงข้างๆแล้วหยิบถุงหอมขึ้นมาอีกครั้งสีหน้าของเผยโย่เคร่งขรึมเป็นอะไรไป
หมู่นี้มีคนทำให้เจ้าไม่สบอารมณ์หรือเวินหนิงมองรอยเย็บที่เมื่อครู่ทำพลาดไปกำลังคิดว่าควรจะแก้ไขอย่างไรไม่มีเจ้ากะไม่สบายหรือเปล่าเจ้ากะเผยโยจับมือเวินหนิงมองลึกเข้าไปในดวงตาของนางปรับน้ำเสียงหลายวันมานี้งานค่อนข้างยุ่งรอผ่านช่วงนี้ไปก่อนทุกอย่างจะดีขึ้นเวินหนิงเงยหน้าขึ้นมองเผยโยแววตาอ่อนโยนขึ้นมากเผยโยดึงตัวนางไปกอดอีกครั้งเวินหนิงปล่อยให้เขากอดอย่างว่าง่ายเผยโยคนนี้รู้เสมอว่านางอยากได้ยินคำอธิบายใดจากเขาละครสัตว์มีรอบดึกด้วยพรุ่งนี้ข้าจะรีบกลับมาแล้วไปดูกับเจ้าเวินหนิงซบอยู่ในอ้อมกอดของเผยโยไม่เป็นไรเจ้ากะท่านทำงานเถอะข้าดูแลตัวเองได้เสียงหัวเราะดังขึ้นมาจากอกกว้างของเผยโยหูหยินเข้าอกเข้าใจข้าเช่นนี้ทำให้ข้ารู้สึกผิดยิ่งนักเวินหนิงหยิกเผยโยเบาๆหากท่านรู้สึกผิดเช่นนั้นวางตัวแต่พอดีสิเจ้าคะนึกถึงการกระทำแย่ๆของเขาเวินหนิงผลักเผยโยทิ้งสุดท้ายก็พูดเรื่องที่เก็บไว้ในใจเผยโยข้าได้ยินข่าวลือบางอย่างฮึมกล่าวถึงดวงดาวโคจรกลับเข้าหาดวงจันทร์องค์ชายที่เติบโตนอกวังหลวงเรื่องนี้เจ้ารู้มานานแล้วไม่ใช่หรือเวินหนิงขมวดคิ้วเล็กน้อยถูกต้องนางรู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่เป็นเพราะเรื่องในชาติก่อนทำให้นางคิดเพียงว่าเผยโยจะเป็นขุนนางอนาคตข้างหน้าเป็นเพียงขุนนางใหญ่เรื่องที่เขาเป็นโอรสของฮ่องเต้กับฮองเฮาทำให้นางตกใจมากแล้วก่อนหน้านี้คิดเพียงว่าจะรักษาความสัมพันธ์ของเขากับฮองเฮาและฮ่องเต้เจียเหออย่างไรทำอย่างไรไม่ให้เกิดขัดข้องใจกันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้จากซื่อจือจวนกัวกงเป็นองค์ชายใหญ่ต้องให้คำอธิบายกับประชาชนกระมังเจ้ากะเผยโยอธิบายการใช้สำนักหอดูดาวหลวงและพระอาจารย์ฉือเนียนมาอ้างเป็นการทำร้ายทุกฝ่ายน้อยที่สุดแล้วแน่นอนเวินหนิงย่อมเข้าใจฮ่องเต้รักฮองเฮามากไม่มีทางยอมให้นางถูกลงโทษในความผิดฐานสลับตัวโอรสอีกทั้งองค์ชายใหญ่ที่ถูกสลับตัวไปกลับเข้าจวนกัวกงก่อนฟังดูแล้วช่างแปลกพิลึกชาวแคว้นต้าอินนับถือศาสนาพุทธเชื่อเรื่องโชคชะตาศรัทธาและเลื่อมใสว่าฉือเอิญหากพูดถึงชะตาชีวิตของเผยโยทำให้เขาต้องถูกส่งตัวออกจากวังหลวงชาวบ้านย่อมไม่สงสัยข้ายังได้ยินอีกว่าตำหนักบูรพาที่ว่างมานานทยอยมีนางกำนันและเจ้าหน้าที่วังหลวงเข้าไปแล้วเวินหนิงพูดเสียงเบาทั้งสองนั่งคุยกันที่โต๊ะกลมภายในห้องเมื่อเวินหนิงพูดจบเผยโยช้อนตัวนางขึ้นมาวางนางไว้บนโต๊ะมือทั้งสองคำโต๊ะอยู่ห่างจากนางเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเวินหนิงดวงตาสีนิลของเขาจับจ้องนางเวลานั้นที่ข้ายอมตอบตกลงกับฝ่าบาทเป็นเพียงแผนการเท่านั้นเมื่อข้าเจอตัวเจ้าใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ระยะหลังมานี้ข้าครุ่นคิดอย่างพิจารณาหากเป็นองค์รัชทายาทจริงๆก็ใช่ว่าจะไม่ดีเป็นองค์รัชทายาทมีข้อดีของการเป็นองค์รัชทายาทดวงตาสีชาของเวินหนิงทอประกายเล็กน้อยข้อดีของการเป็นองค์รัชทายาทมีอะไรต้องพูดอีกตั้งแต่โบราณมีองค์ชายมากน้อยเพียงใดแย่งชิงตำแหน่งนี้จนเสียเลือดเสียเนื้อตายกันไปข้างหนึ่งขึ้นเป็นองค์รัชทายาทขุนนางน้อยใหญ่วิ่งเข้าหาเป็นองค์รัชทายาทอยู่ห่างจากตำแหน่งนั้นเพียงก้าวหนึ่งเป็นองค์รัชทายาทคาดว่าวันข้างหน้าเขาอยากทำสิ่งใดไม่มีใครขัดขวางเขาได้แล้วเผยโยจับคางของนางรอให้ข้าย้ายเข้าไปอยู่ในตำหนักบูรพาเจ้าก็จะกลายเป็นชายาองค์รัชทายาททำงานในตำหนักบูรพาเจ้าเองก็อยู่ในตำหนักบูรพาเช่นนั้นเพียงเงยหน้าขึ้นข้าก็เห็นหน้าเจ้าแล้วหันหลังก็เห็นเจ้าทำงานก็พาเจ้าไปได้ด้วยเวินหนิงท่านช่วยจริงจังหน่อยเวินหนิงปัดมือเผยโย่ทิ้งไม่เคยได้ยินเหตุผลในการเป็นองค์รัชทายาทเช่นนี้มาก่อนหากฮ่องเต้เจียเหอได้ยินคงอกแตกตายกระมังไม่จริงจังอย่างไรเผยโย่ขมวดคิ้วพูดด้วยความมั่นใจเวินหนิงพูดไม่ออกไปชั่วขณะดังนั้นเจ้ารอก่อนเผยโยเอาหน้าผากชนกับหน้าผากของนางรอให้ข้าสสางงานทั้งหมดก่อนเจ้าไปตำหนักบุรพากับข้าไม่ต้องรอข้ากลับมาเช่นนี้แล้วข้าไปที่ใดก็จะพาชายาองค์รัชทายาทคนนี้ไปด้วยผู้ใดจะกล้าพูดอะไรแต่ว่าเวินหนิงขมวดคิ้วแต่ว่านางไม่เคยคิดอยากจะเป็นชายาองค์รัชทายาทมาก่อนตำแหน่งนั้นสูงเกินไปให้นางเป็นหูหยินซื่อจื่อก็ฝืนมากพอแล้วเวลานี้กลับจะให้นางเป็นชายาองค์รัชทายาทเนี่ยนะเวินหนิงก้มหน้าลงเจ้าไม่เชื่อข้าหรือเผยโย่เชยคางนางขึ้นแน่นอนว่านางเชื่อเ
เผยโย่เป็นคนฉลาดทั้งยังมีความสามารถแม้เขาไม่เป็นองค์ราชทายาทเขาก็เป็นขุนนางใหญ่ที่อยู่เหนือคนนับหมื่นอยู่ภายใต้เพียงหนึ่งได้แต่เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับการที่นางเชื่อหรือไม่เชื่อเขาลองดูก่อนหากถึงเวลานั้นเจ้าไม่มีความสุขข้าก็ไม่เป็นองค์ราชทายาทแล้วเวอร์หนิงไม่รู้ควรจะบอกว่าเขาโอหังหรือไร้กาจจริงๆไม่คุยกับท่านแล้วเวอร์หนิงกระโดดลงจากโต๊ะเผยโย่ดึงตัวนางกลับมาถอนหายใจเบาๆเวอร์หนิงเจ้าคิดเห็นอย่างไรบอกข้าได้เวอร์หนิงยังคงขมวดคิ้วเป็นปมนางไม่รู้ว่าควรอธิบายความรู้สึกตอนนี้อย่างไรนางไม่เคยคิดมาก่อนว่าทางเดินในชีวิตของนางจะเป็นเช่นนี้วินาทีที่คิดว่าเผยโย่อาจจะขึ้นเป็นองค์ราชทายาทนางรู้สึกกังวลยิ่งนักแต่ความกังวลเหล่านั้นคล้ายจะบางเบาเหลือเกินนางจะเป็นชายาองค์ราชทายาทที่ดีได้จริงๆหรือเมื่อคิดไปไกลกว่านั้นนางจะเป็นฮองเฮาที่ดีได้จริงๆหรือความรักของเซี่ยหนานจือกับฮ่องเต้เจียเหอที่มั่นคงเช่นนั้นเวลานี้ยังกลายเป็นเช่นนี้ได้แล้วความรักของนางกับเผยโย่เล่านางจะทนรับได้หรือไม่หากเผยโย่มีชายาและสนมคนอื่นๆนางถึงขั้นคิดถึงลูกที่ชาติก่อนตนไม่มีแม้เผยโย่จะไม่มีวังหลังแต่การที่นางไม่ตั้งครรภ์เสียทีเจ้าของตำหนักบูราพาเจ้าของแคว้นไม่มีลูกหลานสืบทอดได้อย่างไรคิดในอีกแง่หนึ่งแม้นางจะมีลูกเผยโย่ไม่มีวังหลังนางจะทนใช้ชีวิตในวังหลวงไปชั่วชีวิตได้จริงๆหรือเช่นนั้นแตกต่างอะไรกับชาติก่อนความกังวลต่างๆสุดท้ายก่อนกรองเป็นเพียงการถอนหายใจเท่านั้นแล้วซบหน้าลงบนแผงอกกว้างของเผยโย่จะประกาศให้ทุกคนรู้เมื่อใดเจ้ากะเวินหนิงถามเผยโย่วันที่18เดือน2เร็วเหลือเกินไม่แปลกก่อนหน้านี้ที่นางเล่าบทสนทนาระหว่างองค์หญิงใหญ่กับท่านกัวกงให้เขาฟังเขาถามนางว่าชอบชีวิตตอนนี้หรือไม่ชอบอย่าพูดเลยเขาคงคาดเดาไว้ตั้งแต่แรกแล้วกระมังเมื่อชาติกำเนิดเปิดเผยไม่ช้าก็เร็ววันนี้ต้องมาถึงแต่นางชอบชีวิตตอนนี้ยิ่งนักเวินหนิงกอดคอเผยโย่กอดหน่อยเผยโย่มองหญิงสาวตรงหน้าประคองท้ายทอยของนางไว้แล้วดึงตัวนางเข้ามากอดจบตอนที่194ตอนที่195คิดจะได้แล้วทิ้งเช่นนั้นหรือสุดท้ายเวินหนิงชวนต้วนหรูซวงไปดูละครสัตว์ที่ชานเมืองเวินหนิงรู้สึกว่าตนยังคิดไม่ตกเช่นเดียวกับตอนที่เผยโย่ทำข้อตกลงกับนางให้นางแต่งงานกับเขาตามหลักเหตุผลแล้วนางรู้ดีตำแหน่งองค์ราชทายาทของเผยโย่ไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาพูดคิดอยากจะบอกปัดก็บอกปัดได้แม้เขาจะบอกปัดได้แต่ความจริงแล้วเผยโย่เหมาะกับการเป็นองค์ราชทายาทมากเขาเป็นคนฉลาดเป็นจอมวางแผนไม่ว่าอ๋องรุ่ยหรือองค์ชายสี่ความสามารถของพวกเขาล้วนไม่อาจเทียบกับเผยโย่ได้เผยโย่เป็นคนมีความพยายามกล่าวได้ว่าหากไม่นำตนเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วจะพัฒนาสังคมได้อย่างไรหากเขามีเป้าหมายแล้วย่อมทำเสร็จอีกทั้งเผยโย่มีความเข้าใจประชาชนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสำนักศึกษาในเจียงหนานหรือว่าโรคระบาดในหลิงหนานเขาล้วนแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเองไม่มีใครเหมาะสมกับตำแหน่งองค์ราชทายาทมากเทียบเท่าเผยโย่แล้วทั้งยังไม่มีตำแหน่งใดที่ทำให้เผยโย่ใช้ความสามารถของตนได้เต็มที่เท่ากับตำแหน่งองค์ราชทายาทแล้วเพียงแต่เรื่องความรู้สึกเพียงนึกถึงตำหนักบูรพานึกถึงอนาคตของเผยโย่วันหนึ่งเขาต้องขึ้นเป็นฮ่องเต้นางก็รู้สึกหายใจไม่ออกแล้วนางอยากคุยกับต้วนหรูซวงต้วนหรูซวงเป็นคนทัศนคติดีพูดคุยกับนางบางทีอาจจะมีความคิดที่ดีได้ทั้งสองนัดเจอกันที่ลานประลองสัตว์แถบชานเมืองคณะละครสัตว์จะมาเมืองหลวงทุกครั้งปีทุกครั้งพวกเขาจะเช่าลานประลองสัตว์ไว้จัดแสดงน่าจะเป็นเพราะหลายวันนี้อยู่ในจวนจนเบื่อแล้วเมื่อออกนอกเมืองหลวงเวินหนิงรู้สึกสบายใจขึ้นมากเมื่อเห็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจของคณะละครสัตว์นางก็ยิ่งอารมณ์ดีพี่เวินคนพวกนี้ช่างเก่งจริงๆพวกเขาทำได้อย่างไรนี่เป็นการดูละครสัตว์ครั้งแรกของต้วนหรูซวงยากนักที่จะลืมคราบเคร่งครึมของเท่าแก่เนี้ยนางดีใจจนแก้มแดงระเรื่อไผ่บางแค่นั้นจันเหล็กบางมากมายแต่กลับตั้งได้นานไม่ตกลงมาสิงโตเมื่อครูช่างน่ากลัวยิ่งนักแต่กลับเชื่องครูฝึกพูดภาษาสัตว์ได้หรือเจ้ากะเวินหนิงอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคืนหญิงงามอันดับหนึ่งที่จัดขึ้นที่เจียงหนิงนึกถึงภาพตอนที่นางกับเผยโย่เดินเที่ยวด้วยกันห้าห้าโชคดีที่ครั้งนี้ไม่ได้มากับเขามิเช่นนั้นคงหมดสนุกแน่
ว้าวสิงโตกระโดดข้ามห่วงไฟเวินหนิงร้องตะโกนพร้อมกับผู้ชมคนอื่นๆครั้งนี้ทั้งสองไม่ได้แต่งกายเป็นชายเวลานี้ชมการแสดงอย่างออกรถจนหมวกม่านเกือบหลุดมองออกไปมีสตรีมากมายมาชมการแสดงในครั้งนี้พวกนางทยอยถอดหมวกม่านและผ้าปิดหน้าเมื่อเวินหนิงกับต้วนหรูซวงมองหน้ากันทั้งสองก็ถอดเช่นสตรีคนอื่นๆพี่เวินเวลานี้แควนต้าอินเปิดกว้างยิ่งนักผู้ชมส่งเสียงร้องต้วนหรูซวงพูดกระซิบข้างหูเวินหนิงท่านไปร้านขายยาเมื่อคราวก่อนก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือพี่สะพ้ายใหญ่แทบไม่ต้องแต่งกายเป็นชายก็ออกมารักษาผู้คนได้แล้วหลังจากโรคระบาด ที่หลิงหนานฮ่องเต้เจียเหอสนับสนุนให้มีหมอหญิงในทุกมุมเมืองรับสั่งให้หมอหญิงจัดเป็นหนึ่งในอาชีพเหอหลวนปรึกษาหารือกับคนในครอบครัวเวินถิงชุนอนุญาตให้นางเป็นหมอหญิงคนแรกในเมืองหลวงที่ตั้งโต๊ะคอยตรวจรักษาผู้คนนับตั้งแต่นั้นมาก็พบเจอหมอหญิงในเมืองหลวงมากขึ้นหลังจากนั้นบนท้องถนนก็มีหญิงสาวและสตรีออกมามากขึ้นดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยทำให้ข้อจำกัดของสตรีลดลงไปมากใช่อีกไม่กี่ปีไม่แน่ว่าพวกเราอาจทำการค้าโดยไม่ต้องแต่งกายเป็นชายแล้วก็ได้เวินหนิงตอบต้วนหรูซวงชาติก่อนต้วนหรูซวงทำการค้าในฐานะสตรีเป็นการผิดธรรมเนียมจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกพูดถึงแต่ชาตินี้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่แน่แม่ค้าก็จะเป็นเหมือนหมอหญิงเข้าออกสมาคมการค้าได้อย่างอิสระสีเวินหนิงนึกถึงเผยโย่อีกครั้งคือจักรพรรดิที่ดีทำให้ประชาชนใต้ล่าโชคดีไปด้วยเผยโย่ขึ้นเป็นองค์รัชทายาทด้วยสุขภาพร่างกายของฮ่องเต้เจียเหอเวินหนิงเชื่อว่าเขาทำได้หลังจากชมละครสัตว์จบทั้งสองกลับเข้าเมืองเวินหนิงชวนต้วนหรูซวงรับประทานอาหารค่ำด้วยกันพี่เวินไม่กลับไปรับประทานอาหารค่ำที่จวนกับท่านซื่อจือหรือเจ้ากะต้วนหรูซวงเป็นคนมีมารยาทมาโดยตลอดระยะหลังมานี้เขางานยุ่งแทบจะไม่รับประทานอาหารค่ำในจวนเวินหนิงโยกมือต้วนหรูซวงไปด้วยกันนะข้ามีเรื่องอยากให้เจ้าช่วยออกความคิดเห็นพอดีต้วนหรูซวงยิ้มแน่นอนว่าย่อมไม่ปฏิเสธทั้งสองรับประทานอาหารในภัตตาคารหลิงหนานที่เพิ่งเปิดใหม่หลังจากเกิดโรคระบาดขึ้นที่หลิงหนานฮ่องเต้เจียเหอไม่เพียงส่งเงินไปช่วยเหลือทั้งยังลดภาษีเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของหลิงหนานทำให้ในเมืองหลวงมีการสนับสนุนข้าวของเครื่องใช้จากหลิงหนานทั้งยังมีภัตตาคารหลิงหนานมาเปิดอีกด้วยพี่เวินพบเจอปัญหาอะไรหรือเจ้ากะเมื่อนั่งลงต้วนหรูซวงก็ถามทันทีเวินหนิงเอามือเท้าคางน้องหรูซวงเจ้าจำได้หรือไม่ที่เจ้าเคยบอกว่าทุกอย่างมีต้นสายและปลายเหตุทำได้เพียงให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งนั้นต้วนหรูซวงครุ่นคิดพี่เวินความจำดียิ่งนักเวินหนิงพูดด้วยความเคร่งเครียดเวลานี้ข้ามีเรื่องหนึ่งทั้งที่รู้ว่าไม่อาจให้ความสำคัญกับทั้งสองฝ่ายแต่ก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยดีเจ้าว่าข้าควรทำอย่างไรความจริงเวินหนิงพอจะรู้แล้วว่าเหตุใดตนจึงไม่สบายใจทั้งหมดเป็นเพราะปมเมื่อชาติก่อนเรื่องนี้หากเกิดขึ้นกับสตรีคนอื่นบุตรีขุนนางขั้นสี่กลายเป็นชายาองค์รัชทายาทคาดว่าต้องดีใจยิ่งนักต้องภาคภูมิใจมากทว่าตั้งแต่นางกลับมาเกิดใหม่วาดฝันอนาคตด้วยคำว่าอิสระเพียงอย่างเดียวนางต้องการอิสรภาพนางอยากจะชดเชย10ปีที่ถูกกักขังเมื่อชาติก่อนนางยอมแต่งงานกับคนธรรมดาถึงขั้นยอมแต่งงานกับพ่อไม่ลูกติดแต่ชายาองค์รัชทายาทนี้กับสิ่งที่นางวาดฝันไว้ช่างต่างกันลิบลับด้วยบรรดาศักดิ์ชายาองค์รัชทายาทนางไม่อาจไปไหนตามอำเภอใจเหมือนเมื่อก่อนไม่อาจเปิดโรงบ่มสุราและร้านขายยาเหมือนเมื่อก่อนทั้งยังไม่อาจกลับตระกูลเวินแค่เพราะไม่สบอารมณ์ชีวิตที่เหลือของนางถูกกักขังในเรือนที่กว้างกว่าชาติก่อนใหญ่กว่าชาติก่อนเพียงแค่คิดเวินหนิงก็แทบจะหายใจไม่ออกแล้วแต่นางบอกให้เผยโย่สละตำแหน่งองค์รัชทายาทได้หรือเวลานี้ความรักของนางกับเผยโย่หวานหยดย้อยแทบอยากจะตัวติดกับนางตลอดเวลาหากนางเอ่ยปากด้วยนิสัยของเผยโย่คาดว่าเขาคงกล้าทำจริงๆแต่นางไม่อาจทำเช่นนั้นได้ทั้งที่เขาเป็นองค์รัชทายาทที่ดีมากๆคนหนึ่งทั้งที่เขาเป็นองค์ชายใหญ่ที่ถูกต้องทั้งที่เขามีความคิดและปณิธานของตนเองนางไม่อาจบอกให้เขาปัดความรับผิดชอบแค่เพราะความเห็นแก่ตัวของตนเองให้เขาเลือกเส้นทางที่คดเคี้ยวท่ามกลางความคิดที่กำลังตีกันอยู่นั้นเวินหนิงคิดไม่ตกเสียทีไม่อาจจับปลาสองมือข้อนี้เวินหนิงรู้ดีแต่นางไม่อาจยอมรับได้พี่เวินพี่ไม่เล่าเนื้อความให้ละเอียดข้าไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรต้วนหรูซวงรินน้ำชาให้เวินหนิงตัวตนของเผยโย่ยังไม่เปิดเผย
อีกทั้งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแคว้นต้าอินนางไม่สะดวกที่จะบอกความจริงให้ต้วนหรูซวงรับรู้ยกตัวอย่างเช่นเวินหนิงครุ่นคิดเจ้าเจอผู้ชายที่ดีมากๆคนหนึ่งเขากับเจ้ารักกันมากเจ้ากับเขาอยากจะครองรักกันชั่วนิรันดร์แต่วันหนึ่งเจ้ากลับพบว่าเขาเป็นทายาทตระกูลใหญ่ทำให้เจ้าไม่อาจออกมาทำการค้าเจ้าไม่อยากปล่อยมือจากเขาและไม่อยากทิ้งการค้าของตนเองเจ้าควรเลือกอย่างไรต้วนหรูซวงยกแก้วน้ำชาขึ้นมาเอียงศีรษะความหมายของพี่เวินคือหาตรงกลางระหว่างสองสิ่งนี้หรือเจ้าคะไม่รอเวินหนิงตอบนางยิ้มพี่เวินไม่ว่าจะเลือกอย่างไรล้วนไม่อาจหาตรงกลางระหว่างสองสิ่งนี้ได้หรอกเจ้ากะดวงตากลมใสของต้วนหรูซวงมองเวินหนิงไม่ว่าจะเลือกอย่างไรอนาคตย่อมมีอุปสรรคเสมอหากเรื่องคนรักสามีภรรยายากนักที่จะไม่ผิดใจกันบ้างชีวิตครอบครัวก็ย่อมมีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาบ้างเมื่อถึงเวลานั้นก็จะคิดว่าตนตัดสินใจผิดเพื่อคนรักถึงขั้นยอมทิ้งการค้าของตนเองไม่ควรตัดสินใจเช่นนี้แต่หากยอมปล่อยมือคนรักแล้วเลือกทำการค้าใดบ้างที่จะราบรื่นไปตลอดยามพบเจอปัญหายากนักที่จะหยุดใจไม่ให้คิดถึงอ้อมกอดอบอุ่นของคนรักนี่แหละมนุษย์สิ่งที่ไม่ได้ครอบครองย่อมดีที่สุดแต่เมื่อคิดลึกลงไปต้วนหรูซวงชะงักครู่หนึ่งพูดหากเลือกคนรักใช่ว่าอนาคตจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพบเจอสิ่งที่ทำให้ข้าสนใจยิ่งกว่าการทำการค้าหากเลือกทำการค้าใช่ว่าอนาคตจะไม่เจอชายถูกใจยามทำการค้าเรื่องทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเหตุใดต้องคิดภาพล่วงหน้าอยู่กับปัจจุบันแล้วข้าอนาคตของตนเองด้วยหากเป็นข้าไม่ว่าจะเลือกอย่างไรขอเพียงคิดให้ถี่ถ้วนมองเรื่องทุกอย่างด้วยความเข้าใจอย่าให้ตนในอนาคตเสียใจไม่คับข้องใจก็พอแล้วต้วนหรูซวงปรับน้ำเสียงให้อ่อนโยนขึ้นความจริงลองมองอีกมุมหนึ่งไม่ว่าจะเลือกอย่างไรล้วนมีความสุขขึ้นอยู่กับความคิดของตนเองขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองเท่านั้นแน่นอนว่าเวินหนิงไม่ได้จักเลือกแม่นางโยโย่ของนางดีปานนั้นนางจะยอมปล่อยมือจากเขาได้อย่างไรนางเพียงอยากฟังความคิดเห็นของต้วนหรูซวงเท่านั้นเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาของตนเองขอเพียงอย่าให้ตนในอนาคตเสียใจความจริงนางมีความคิดบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจแล้วแต่เผยโยกย่อมไม่เห็นด้วยแน่นอนเปลี่ยนเป็นวันที่18เดือน3เช่นนั้นหรือเพราะเหตุใดไฟในตำหนักฉินเจิ้งสว่างจ้าพระหัตถ์ของฮ่องเต้เจียเหอหยุดชะงักกลางอากาศเผยโยหลบตาลงสีหน้านิ่งสงบตำหนักบูรพายังเตรียมการไม่พร้อมไม่จำเป็นต้องรีบย้ายเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งเลิกแต่งงานของเจาะเหอคือช่วงสิ้นเดือน2รอนางแต่งงานออกเรือนก่อนค่อยเป่าประกาศเรื่องนี้น่าจะมีประโยชน์กับนางมากกว่าฮ่องเต้เจียเหอเงยหน้าขึ้นมองเผยโย่ด้วยแววตานิ่งสงบคิดไม่ถึงว่าเผยโย่จะคิดเผื่อเจาะเหอเมื่อหลายวันก่อนเจาะเหอขอแต่งงานกับไซไว้แม้เขาจะลังเลแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงงานแต่งงานของเจาะเหอล่วงเลยมาถึงเวลานี้เดิมทีเพราะอยากรักและดูแลนางเช่นนี้ต่อไปทว่าคิดไม่ถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ขึ้นหากนางแต่งในเมืองหลวงหลังจากเป่าประกาศเรื่ององค์รัชทายาทคาดว่าต้องทำให้นางอึดอัดใจอย่างแน่นอนแต่เมื่อแต่งไปใส่ไว้ไม่ว่าอย่างไรนางก็เป็นองค์หญิงแคว้นต้าอิ้นมีอำนาจคาดว่าฝ่ายนั้นคงไม่ใจร้ายกับนางเช่นนั้นก็วันที่18เดือน3ก็แล้วกันฮ่องเต้เจียเหอพยักหน้าแม้เจาะเหอจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาแต่ถึงอย่างไรเขาก็รักและเลี้ยงดูมาหลายปีเรื่องในอดีตไม่อาจยกความผิดให้เด็กน้อยไร้เดียงสาได้เขายินดีที่จะวางแผนอนาคตให้เจาะเหอสำหรับตำแหน่งเจ้าของตำหนักบูรพาเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจะผ่านไปอีกเดือน2เดือนก็ไม่เป็นไรเสด็จแม่ของเจ้าเพิ่งหายดีหากมีเวลาว่างก็ไปเยี่ยมนางบ้างฮ่องเต้เจียเหอตรัสเผยโย่วางเบี้ยในมือลงไม่ได้ตอบฮ่องเต้เจียเหอถอนพระปัสสาสะสู้จือฮองเฮาหวังดีกับเจ้าตอนนั้นที่นางคัดค้านไม่ให้ข้ารับเจ้ากลับมาสุดท้ายก็แค่เพราะอยากให้เจ้ามีชีวิตที่มีความสุขตัวฮ่องเต้เจียเหอเองยังไม่คืนดีกับเสี่ยหนานจือตอนนั้นทั้งสองมีปากเสียงกันที่ตำหนักเฟิ่งอีเพราะอ่องรุ่ยทำความผิดถูกเนรเทศไปเป่ยเจียงชูหังปันราคาสนหางม้าขาดเพียงหลักฐานด้วยความเสียใจเขาจึงอยากรับเผยโย่กลับมาแต่เสี่ยหนานจือไม่เห็นด้วยเขารู้ว่าเสี่ยหนานจือไม่อยากให้เผยโย่ถูกจำกัดด้วยชาติกำเนิดยิ่งไม่อยากเห็นเขากับฮูหยินซื่อจือมีชีวิตเพื่อพวกเขาแต่เวลานั้นเขาโมโหยิ่งนักไม่ว่าเสี่ยหนานจือจะพูดอย่างไรเขารู้สึกเพียงว่านางไม่อยากให้เรื่องนี้เปิดเผยแล้วทำให้ตระกูลเสี้ยเดือดร้อนตอนทะเลาะกันจนเลือดขึ้นหน้าเขาโยนความผิดในความไม่เอาไหนของชูเซวินและชูหังให้กับนางแล้วปลดนางจากตำแหน่งฮองเฮา
ระทั่งทุกวันนี้เขาไม่อาจบอกว่าตนไม่ได้กับแค้นใจเสี้ยหนานจือแม้แต่น้อยเพียงแต่ตอนต่อหน้าเผยโยเขาไม่แสดงออกก็เท่านั้นข้าคิดว่าฮองเฮารักและเอ็นดูเวินซื่ออันหนิงมากพานางไปเยี่ยมฮองเฮาด้วยกันสิบางทีหากฮองเฮาอารมณ์ดีอาจจะทำให้ร่างกายฟื้นตัวกลับมาเร็วขึ้นก็ได้เผยโยยังคงไม่ตอบเพียงเก็บเบี้ยขาวที่ถูกล้อมไว้พยักหน้าพูดฝ่าบาดฟ้ามืดแล้วสู้จือขอตัวกลับจวนก่อนพะยะค่ะหลังจากเผยโยออกไปห้องเต้เจียเหอสายหน้าและถอนหายใจเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าเหมือนเขาหรือเหมือนเซี่ยจังยวนดื้อรั้นยิ่งนักระหว่างทางกลับจวนกัวกงรถม้าจอดที่จู้ฟางเก๋อครู่หนึ่งกู้เฟยรีบวิ่งเข้าไปในร้านรับกล่องแล้วรีบยื่นเข้าไปในรถม้าจากนั้นขี่รถม้าต่อในรถม้าจุดเทียนเผยโยเปิดกล่องด้านในคือสร้อยข้อมือทองคำแม้จะเรียบไปหน่อยทว่าตั้งแต่เขากับเวินหนิงแต่งงานกันเขาเคยให้แค่ปิ่นไม้กับนางเท่านั้นทั้งยังเป็นเพราะหลิงหนานบ้านเกิดของเขามีวัฒนธรรมทำปิ่นด้วยตนเองให้ภรรยาช่วงหลังมานี้นางมีความกังวลนั่นเป็นเพราะความไม่เอาใจใส่ของเขาเวินหนิงและต้นหรูซวงอยู่ในภัตตาคารประมาณหนึ่งชั่วยามมองท้องฟ้าคาดว่าเผยโย่น่าจะใกล้กลับจวนแล้วนางจึงบอกลาต้นหรูซวงเมื่อกลับไปเห็นเผยโย่อยู่ที่จวนแล้วเสื้อผ้าก็เปลี่ยนหมดแล้ววันนี้ท่านกลับมาเร็วยิ่งนักเวินหนิงกล่าวทักทายคนตรงหน้าอย่างอารมณ์ดีข้ารับประทานอาหารค่ำกับน้องหรูซวงแล้วค่อยกลับมาออกไปข้างนอกทั้งวันข้าขอไปอาบน้ำก่อนหลังจากอาบน้ำออกมาเวินหนิงซุกตัวเข้าไปในอ้อมกอดของเผยโย่ท่านกำลังดูอะไรเจ้ากะเวินหนิงยื่นหน้าไปมองของในมือเผยโย่นางยังมองเห็นไม่ชัดเผยโย่ปิดกล่องโยนไปไว้ข้างๆวันนี้เที่ยวเล่นสนุกหรือไม่เวินหนิงพยักหน้าการแสดงยอดเยี่ยมยิ่งนักข้าดูละครสัตว์ครั้งล่าสุดตอนนางเกือบจะหลุดพูดว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนหยุดชะงักก่อนเข้าพิธีปักปิ่นอยากเห็นนักว่าก่อนเข้าพิธีปักปิ่นเจ้าเป็นอย่างไรเผยโย่ม้วนผมของเวินหนิงเวินหนิงชะงักครู่หนึ่งกระพริบตาปริบๆตั้งใจจะลุกจากตักของเขาทว่ากลับถูกเขาคว้าข้อมือตามด้วยความรู้สึกเย็นๆเวินหนิงก้มหน้าลงมองเห็นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือทองคำฝังด้วยอัญมณีสีน้ำเงินเวินหนิงยกมือขึ้นข้อมือของนางเล็กและขาวเมื่อสวมสร้อยข้อมือเช่นนี้จึงยิ่งสวยท่านออกแบบเองหรือเจ้ากะเวินหนิงถามเผยโย่เลิกคิ้วขึ้นขมวดดูออกได้อย่างไรเวินหนิงเอียงศีรษะสัญชาตญาณเขาทำสิ่งใดล้วนโดดเด่นสร้อยข้อมือลวดลายงดงามเช่นนี้เขาต้องเป็นคนออกแบบเองอย่างแน่นอนสวยมากเจ้ากะเวินหนิงยิ้มแล้วหอมแก้มเขาข้าชอบมากขณะพูดนางจะลุกจากตักของเผยโย่อีกครั้งถูกเผยโย่รั้งไว้แค่นี้หรือข้ากระหายน้ำเวินหนิงพูดเสียงเบากลับมายังไม่ได้ดื่มน้ำชาก็รีบอาบน้ำเวลานี้จึงกระหายยิ่งนักเผยโย่ประคองท้ายทอยของนางข้าช่วยเจ้าริมฝีปากบางสอดประสาเฮ้อนานขนาดนี้แล้วยังติดงอมแงมกำลังคิดอะไรอีกแล้วน้ำเสียงไม่สบอารมณ์เล็กน้อยวางนางไว้บนโต๊ะโน้มตัวลงร่างใหญ่พันธนาการนางไว้ที่นี่หรือเจ้ากะรถจูบของเขาทำให้สติของเวินหนิงเลือนรางนางแทบไม่อาจประคองสติของตนเองได้มีเช่นนี้ด้วยหรือที่นี่ที่นี่ได้อย่างไรไม่รอเวินหนิงคัดค้านเผยโย่ได้บอกนางแล้วว่าทำอย่างไรคนบ้าแต่สุดท้ายนางก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแค่ว่าตอนจบนางไม่กล้าลืมตามองโต๊ะที่ใช้สำหรับคัดเขียนเท่านั้นเผยโย่จูบน้ำตาของนางอย่างแผ่วเบาช้อนตัวนางขึ้นพานางไปที่เตียงสถานที่แปลกๆทั้งยังเหนื่อยยิ่งนักเวินหนิงถูกเขาสูบพลังไปจนหมดล้มตัวลงนอนแทบอยากจะกลายเป็นผ้าห่มเผยโย่กลับดูสดชื่นยิ่งนักเขาดับไฟเมื่อขึ้นเตียงก็ดึงตัวนางมากอดหอมศีรษะของนางวันนี้ข้าหารือกับฝ่าบาทเลื่อนไปวันที่18เดือน3ยังมีแรงพูดอีกนางแทบจะลืมตาไม่ขึ้นแล้วช้าก่อนเลื่อนไปวันที่18เดือน3เนี่ยนะเวินหนิงพลิกตัวเงยหน้าขึ้นมองเผยโย่ท่ามกลางความมืดอาศัยแสงจันทร์เห็นความเกียจคร้านที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวเขาแววตาของเขายังคงมีความปรารถนาเอ่อล้นตอนนั้นเจ้าไม่สบายข้าจึงไม่ได้หารือกับเจ้าให้เวลาเตรียมใจเพิ่มขึ้นอีก1เดือนพอหรือไม่น้ำเสียงของเขาแหบพร่าเล็กน้อยเผยโย่สังเกตเห็นว่าระยะหลังมานี้จิตใจของนางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดว่านางตั้งตัวไม่ทันเห็นนางเงียบเขาลูบผมนางด้วยความรักใคร่
เหนื่อยหรือนอนเถอะจุมพิษลงบนหน้าผากของนางชั่วขณะหนึ่งเวินหนิงพูดไม่ออกเผยโย่ยังคงฉลาดหลักแหลมเป็นไปตามที่นางคาดไว้เขาให้ความสำคัญกับความรู้สึกของนางพวกเขามาถึงจุดนี้แล้วนางมีความคิดอย่างไรควรบอกเขาหรือไม่เวินหนิงครุ่นคิดพูดขึ้นเบาๆเผยโย่ข้ามีเรื่องอยากหารือกับท่านหืมน้ำเสียงของเผยโย่ฟังแล้วง่วงนอนเล็กน้อยเจ้าพูดสิเวินหนิงขยับตัวเข้าไปใกล้เขาเผยโย่เจ้าว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่อนุญาตให้ข้าออกไปเที่ยวเล่นนอกเมืองหลวงระยะหนึ่งเที่ยวเล่นไปที่ใดเมื่อก่อนข้าชอบอ่านบันทึกท้องถิ่นต่างๆมีหลายที่ในแคว้นต้าอินที่ข้าไม่เคยไปหากกล่าวว่าอย่าทำให้ตนในอนาคตเสียใจความเสียใจเดียวของนางคงเป็นเรื่องนี้กระมังนางวางแผนนับครั้งไม่ถ้วนหวยหาการออกสู่โลกกว้างแต่สุดท้ายก็ไม่เคยได้ออกเดินทางจริงๆเสียทีนางอยากสัมผัสอิสรภาพที่แท้จริงอยากรู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรข้าอยากออกเดินทางระยะหนึ่งอยากเดินทางท่องไปที่ต่างๆเวินหนิงมองสีหน้าของเผยโย่ด้วยความระมัดระวังท่านคิดอย่างไรเจ้ากะเผยโย่หลับตาลงดูแล้วคล้ายไม่ได้มีท่าทีอย่างไรเป็นพิเศษแคว้นต้าอินกว้างใหญ่มีเมืองต่างๆมากมายเขาถามด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบอยากไปนานเพียงใดเอ๊ะเป็นไปได้เช่นนั้นหรือเวินหนิงครุ่นคิด1ปีหลายเมืองต้องใช้เวลาในการเดินทาง 1-2 เดือนปีก่อนพวกเขาไปเจียงหนานใช้เวลา 4-5 เดือนเวลา1ปีหน้าจะไม่ยาวนานเกินไปกระมังเผยโย่เงียบเผยโย่เวินหนิงร้องเรียกข้าเพียงแค่ไม่รอนางพูดจบเผยโย่ลุกขึ้นนั่งเวินหนิงข้าเสียตัวให้เจ้าแล้วเขานั่งขัดสมาธิคอเสื้อยังเปิดกว้างสีหน้าคล้ายถูกรังแกเจ้ากิจจะได้แล้วทิ้งเช่นนั้นหรือจบตอนที่195เพจนิยายเสียงโรแมนและเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่196พี่ชายท่านเกิดวันใดเวินหนิงอะไรคือการบอกว่าเสียตัวให้นางแล้วนางเสียตัวให้เขาไม่ใช่หรือมีแค่นางที่มีความสุขเช่นนั้นหรือเวินหนิงกระพริบตาปริบๆถูกเผยโย่พูดขัดทำให้นางลืมไปชั่วขณะว่าเมื่อครู่ตนจะพูดอะไร1ปี365วัน 4,380 ชั่วยามเผยโย่จับจ้องนางเวินหนิงเจ้าช่างทำได้ลงคอจริงๆเวินหนิงกระพริบตาปริบๆข้า1ปีนี้เจ้าจะทำอย่างไรกับข้าเผยโย่มองนางให้ข้าเฝ้ารอเจ้าเช่นนั้นหรือเวินหนิงเขาเป็นคนพูดเองคิดว่าข้าออกรบดีหรือไม่เจ้ากะหากจะพูดกันจริงๆครอบครัวของทหารมากมายครอบครัวของขุนนางมากมายมีหลายครอบครัวที่สามีต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อสอบเลื่อนขั้นภรรยาเฝ้ารอในเรือนนาน 1-2 ปีเวินหนิงดึงแขนเสื้อของเผยโย่ท่านบอกว่าตนเป็นสามีเอกของข้าไม่ใช่หรือเผยโย่หัวเราะเวินหนิงนี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นท่านเป็นคนล้อเล่นก่อนเวินหนิงพูดเสียงเบายากนักที่เผยโย่จะเป็นฝ่ายพูดไม่ออกเวินหนิงดึงแขนเสื้อของเขาเผยโย่ข้าเพียงอยากออกไปเห็นโลกกว้างเผยโย่ไม่ยอมถอยอยากออกไปเห็นโลกกว้างมีโอกาสตั้งมากมายอนาคตขอเพียงเดินทางไปทำงานข้าย่อมพาเจ้าไปด้วยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างไรไม่เหมือนกันทุกอย่างแต่นางไม่รู้จะอธิบายความคิดของตนให้เผยโย่ฟังอย่างไรเพราะเมื่อสตรีออกเรือนย่อมเชื่อฟังสามีใช้ชีวิตหมุนรอบสามีไม่ง่ายเลยกว่าทั้งสองจะรักกันขณะที่ความรักกำลังหอหวานนางกลับดึงดันจะออกเดินทางเผยโย่แค่1ปีถือว่าตามใจข้าดีหรือไม่ไม่ดีทั้งสองนั่งบนเตียงแล้วแสงจันทร์ประกายเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายเลือนรางเผยโย่เชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยสีหน้าเคร่งครึมแม้จะกำลังนั่งแต่เวินหนิงก็ตัวเล็กกว่าเขามากดวงตาทอประกายสะท้อนเงาของดวงจันทร์เมื่อเผยโย่เอ่ยสองคำนี้เวินหนิงเลิกคิ้วเล็กน้อยก้มหน้าลงน่าจะเป็นเพราะรู้ตัวว่าน้ำเสียงของตนเย็นชาเกินไปเผยโย่ปรับน้ำเสียงเวินหนิงเราตกลงกันแล้วว่าจะไปปล่อยโคมลอยด้วยกันทุกปีใหม่เช่นนั้น10เดือนเวินหนิงเงยหน้าขึ้นข้าจะกลับถึงเมืองหลวงสิ้นปีเจ้ากะเผยโย่เบือนหน้าไปอีกทางท่านพี่เวินหนิงกระตุกแขนเสื้อของเผยโย่สีหน้าของเผยโย่เย็นชาเขาชักแขนของตนเองกลับเวินหนิงเสียใจเล็กน้อยข้าเพียงหารือกับท่านเท่านั้นไม่มีอะไรให้หารือกันอีกต่อไปเผยโย่มองเวินหนิงแววตาของเขาเย็นชาเรื่องนี้ข้าไม่มีวันตกลง
ก็ดะอกแล้วล้มตัวลงนอนหันหลังให้เวินหนิงเวินหนิงนั่งครู่หนึ่งทำได้เพียงล้มตัวลงนอนหันหลังให้เผยโย่เช่นเดียวกันคล้ายนี่จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาทะเลาะกันหลังกลับมาจากหลิงหนานเวินหนิงรู้ดีว่าเผยโย่ไม่มีวันตกลงหลังจากถูกองค์ชายสี่จับตัวไปในครั้งนั้นรอบตัวของนางมีองครักษ์ลับติดตามมากขึ้นไม่ว่านางจะไปที่ใดพวกเขาก็ตามติดหากเป็นเมื่อก่อนนางคงทะเลาะกับเขาแล้วแต่เพียงนึกถึงคำพูดของหลิงหลานวันที่นางหายตัวไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นบนถนนชังอันสามวันที่นางนอนไม่ได้สติเผยโย่บ้าคลั่งเพียงใดนางก็ได้แต่จำยอมหลังจากเกิดเรื่องนั้นขึ้นเขาก็ติดนางมากขึ้นเมื่อก่อนพานางไปด้วยทุกที่บางทีอาจจะเป็นเพียงลมปากเท่านั้นแต่หลังจากเกิดเรื่องนั้นขึ้นเขาคล้ายกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรให้คำพูดนี้เป็นจริงเผยโย่เวินหนิงร้องเรียกเสียงเบาข้าเพียงบอกความคิดของตนเองให้ท่านฟังหากท่านไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรสุดท้ายนางก็ไม่อาจทำใจร้ายกับเผยโย่ไม่อาจปล่อยมือจากเขาไม่อาจทำให้เขาเสียใจอาจจะเป็นเพราะจังหวะเวลานี้ไม่ถูกต้องกระมังระยะหลังมานี้องครักษ์รับถอนตัวไปหลายคนแต่ก็ยังคงไม่เหมือนเดิมที่มีสื่อลิ้วเพียงคนเดียวตอนนี้นับดูแล้วทั้งสองเพิ่งได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเพียง2เดือนเท่านั้นเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังดื่มด่ำกับชีวิตคู่คืนนี้นางไม่ควรบุ่มบ่ามพูดเรื่องนี้กับเขาภายในห้องเงียบสงัดแสงจัดส่องกระทบเข้ามาราวกับม่านบางเผยโย่ย่อมนอนไม่หลับเขาเงยหน้าขึ้นมองเงาต้นไม้นอกหน้าต่างพลิ้วไหวแผ่วเบาแสงจันทร์ทอประกายนานพักใหญ่เขาถอนหายใจหันหลังแล้วอบกอดนางผิดที่วันนั้นข้าพูดจาไม่ดีไม่ได้อธิบายให้เจ้าฟังทั้งที่รู้ว่าเวินหนิงกังวลรู้ว่านางชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขารู้ดีที่สุดหลังจากที่เขาบอกความจริงเรื่องที่ตนรู้ชาติกำเนิดให้องค์หญิงใหญ่ความคิดแรกตอนที่เขาเห็นนางคือหากเวินหนิงรู้ว่าเขาเป็นใครเกรงว่านางคงหันหลังให้เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแต่นางกลับยืนนิ่งขอเพียงได้อบกอดกันเท่านั้นเขาจึงคิดว่านางเพียงแค่ไม่ชินชั่วขณะจึงไม่ได้เล่าให้นางฟังอย่างละเอียดข้ารู้ว่าเจ้าชอบความคลึกครื้นชอบความตื่นตาตื่นใจของโลกภายนอกเผยโย่อบเอวของเวินหนิงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเมื่อย้ายไปตำหนักบุรพาข้าจะเปิดทางให้เจ้าถึงเวลานั้นข้าจะให้สถานะใหม่กับเจ้าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเจ้าเป็นเพียงขันทีที่หน้าตาละไม้คล้ายคลึงชายาองค์รัชทายาทเท่านั้นให้เจ้าเดินเล่นบนถนนชังอันได้ตามเดิมเวินหนิงชะงักครู่หนึ่งคิดไม่ถึงว่าเผยโย่มีเจตนาจะทำเช่นนี้เพื่อนางรองบ่มสุรากับร้านขายยาหรือว่าเจ้าอยากทำการค้าอื่นกับต้วนหรูซวงใช่ว่าจะไม่ได้เผยโย่ดึงตัวเวินหนิงมากอดเพียงแค่อย่าใช้ชื่อเวินหนิงก็เท่านั้นเจ้าทำการค้าก็ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงมิใช่หรือแน่นอนว่าไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงนางแค่ชอบการค้าขายก็เท่านั้นชอบที่เห็นความพยายามของนางเกิดผลชอบที่จะได้พบเจอสิ่งแปลกใหม่ให้ชีวิตของตนนอกจากเรือนหลังแล้วยังมีเป้าหมายอื่นหลายวันมานี้ข้าคิดแล้วตำหนักบุรพาก็ใช่ว่าต้องย้ายไปให้ได้ข้างของเผยโย่กดศีรษะของนางพูดต่อแต่ราชสำนักวุ่นวายมานานกว่าครึ่งปีจำต้องมีองค์รัชทายาทที่จะทำให้คุณนางสบายใจเมื่อเป็นองค์รัชทายาทข้าก็สะดวกในการทำหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นเขาไม่ควรบอกว่าเป็นองค์รัชทายาทเพราะจะได้เจอนางตลอดเวลาถ้อยคำนี้ไม่น่าเชื่อถือทั้งยังทำให้นางยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลานี้สุขภาพร่างกายของฝ่าบาทแข็งแรงดีอีกไม่กี่ปีข้างหน้ารอให้ฉู่ฮวาโตขึ้นกว่านี้หากเขามีความสามารถเช่นนั้นข้าจะยกตำแหน่งองค์รัชทายาทให้เขาถึงเวลานั้นเจ้ากับข้าก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหากไม่อาจลงจากตำแหน่งนี้เผยโย่หันตัวเวินหนิงให้เผชิญหน้ากับเขาดวงตาสีนิลจับจ้องนางเวินหนิงไม่ว่าอย่างไรข้าก็จะไม่ทำให้เจ้าเสียใจเวินหนิงแสบจมูกเล็กน้อยข้าพูดเช่นนี้เจ้าน่าจะสบายใจขึ้นเล็กน้อยกระมังเผยโย่ลูกคิ้วของนางเบาๆหรือว่าข้าควรให้หนังสือหย่ากับเจ้าดวงตาของเขาทอประกายหากข้าทำไม่ได้เจ้าก็เป็นฝ่ายขอหย่ากับข้าหึแกล้งนางอีกแล้วครั้งก่อนเขาฉีกหนังสือหย่าในห้องนี้อีกเรื่องหนึ่งไม่เคยเห็นชายาองค์รัชทายาทคนใดขอหย่ากับองค์รัชทายาทแต่ว่าเวินหนิงเงยหน้าขึ้นขยับกอดคนตรงหน้านี่คือแม่นางโยโย่ที่ทำให้นางทั้งรักและทั้งเกลียดชีวิตสงบสุขขึ้นหลังจากพูดความในใจของตนออกไปเวินหนิงกลับไม่คิดมากแล้วตามที่ต้วนหรูซวงบอกลองมองอีกมุมหนึ่งไม่ว่าจะเลือกอย่างไรสุดท้ายล้วนมีความสุขได้ขึ้นอยู่กับความคิดและการกระทำของตนเท่านั้นเหตุใดต้องเอาตนไปผูกติดสังหารตนเองในอนาคตด้วยเว
เวินหนิงเริ่มแต่งกายเป็นชายและออกไปเดินบนท้องถนนฉางอันกับต้วนหรูซวงไม่ได้ไปโรงบ่มสุราและร้านขายยาแต่เริ่มวางแผนร้านแป้งหอมของทั้งสองปฏิเสธไม่ได้จริงๆเปิดโรงบ่มสุราและร้านขายยาความจริงล้วนหวังผลประโยชน์แต่ร้านแป้งหอมนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่สตรีชื่นชอบเวินหนิงหมกมุ่นกับร้านแป้งหอมรู้สึกสนุกกว่าตอนเปิดโรงบ่มสุราและร้านขายยามากเผยโย่สร้างตัวตนใหม่ให้นางแซ่เวินชื่อเผยเหตุใดต้องชื่อเผยด้วยเวินหนิงคัดค้านแค่ตัวตนใหม่เท่านั้นเหตุใดจึงต้องออกเสียงว่าเผยเหมือนชื่อของเขาท่านสร้างตัวตนใหม่ให้แม่นางโยโย่ด้วยดีหรือไม่เวินหนิงเสนอเผยโย่ยอกมุมปากขึ้นเช่นนั้นให้ทั้งสองแต่งงานกันมาลอด้วยดีหรือไม่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเวินหนิงรู้สึกตลกยิ่งนักนางหัวเราะจนตัวสั่นไปหมดต้นเดือน2ไม่มีข่าวลือเกี่ยวกับองค์ชายเติบโตนอกวังหลวงมีเพียงเรื่ององค์หญิงจ่อเหออภิเษกสมรสองค์หญิงใหญ่ไม่ได้แต่งงานกับคุณชายตระกูลใหญ่ตระกูลใดทั้งยังไม่ได้แต่งงานกับตระกูลชั้นสูงตระกูลใดแต่แต่งงานไปไกลถึงเป่ยเจียงหนังสือสวดมนต์ขององค์หญิงจ่อเหอในตอนนั้นมีความหมายอย่างไรเวินหนิงยังคงไม่เข้าใจนางบังเอิญเจอองค์หญิงใหญ่กับท่านกัวกงเผยที่ตำหนักเจ้าหยางย่อมเป็นความตั้งใจขององค์หญิงจ่อเหอแต่ให้หนังสือสวดมนต์กับนางเพราะอะไรเผยโย่กำลังปลดเสื้อของนางแสดงเจตนาที่ดีก็เท่านั้นแสดงเจตนาดีแสดงเจตนาดีกับท่านเวินหนิงยังคงไม่เข้าใจหนังสือสวดมนต์เล่มหนึ่งแสดงเจตนาดีอย่างไรเรื่องนี้หากเกิดขึ้นกับคนอื่นอาศัยลายมือในหนังสือสวดมนต์ทำให้รู้ชาติกำเนิดของตนเองย่อมซาบซึ้งใจแต่ดันเกิดขึ้นกับเผยโย่เขารู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกแล้วทั้งยังไม่คิดที่จะยอมรับชาติกำเนิดของตนเองเจตนาดีขององค์หญิงเจาะเหอคล้ายไม่เป็นที่ต้องการแต่เห็นชัดว่าเวลานี้เผยโย่ไม่อยากอธิบายให้เวินหนิงฟังเขากำลังมีความสุขกับหญิงสาวตรงหน้าแล้วเจ้าแคว้นที่นางอภิเษกสมรสด้วยเป็นเช่นไรเจ้ากะเวินหนิงถามได้ยินว่าชนเผ่าแถบเป่ยเจียงป่าเถื่อนองค์หญิงเจาะเหอถูกประคบประงมมาอย่างดีนางจะเจ้าช่างเป็นห่วงผู้อื่นจริงๆเผยโย่กัดเวินหนิงเบาๆไม่เห็นเจ้าจะเป็นห่วงข้าเช่นนี้ข้าไม่เป็นห่วงท่านตรงไหนเจ้ากะเวินหนิงคัดค้านนางตามใจเขาทุกอย่างท่านยังไม่ตอบคำถามข้าเจ้าแคว้นที่องค์หญิงเจาะเหออภิเษกสมรสด้วยเป็นอย่างไรเวินหนิงรู้สึกผิดต่อองค์หญิงเจาะเหอรู้สึกผิดกับสิ่งที่นางเคยบอกองค์หญิงเจาะเหอรู้สึกผิดที่องค์หญิงเจาะเหอไปซื้อเหล้าดอกท้อที่ชีวิตมึนเมาฟาบาดรู้สึกละอายใจกับนางแล้วจะไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตคู่ของนางได้อย่างไรเผยโย่กำจัดอุปสรรคสุดท้ายที่ขวางกั้นระหว่างทั้งสองคนเวินหนิงสูดลมหายใจเข้าเตะเผยโย่กลางวันแสกๆท่านไม่อายหรือวันนี้เป็นวันที่10เดือน2วันหยุดราชการเวินหนิงนอนกลางวันบนเตียงนางคิดว่าเขาเพียงจะใช้แค่มือลูบแล้วนางเท่านั้นเรื่องระหว่างสามีภรรยาเป็นเรื่องน่าอับอายด้วยหรือเช่นนั้นคงต้องเขียนคำว่าน่าอับอายติดหน้าผากทุกคนแล้วขณะพูดเขาก็เริ่มอีกครั้งดวงตาทั้งคู่ของเวินหนิงมีไอขึ้นมาทันทีนางไม่อยากพูดกับเขาแล้วเผยโย่หัวเราะแล้วจูบนางเรือนร่างของฮูหยินช่างดีจริงๆกลางเดือน2ร้านแป้งหอมของเวินหนิงและต้วนหรูซวงเปิดแล้วโด่งดังทั่วถนนฉางอันตั้งแต่วันแรกในร้านเต็มไปด้วยคุณหนูและฮูหยินมากมายวันที่2เวินหนิงตั้งใจแต่งองค์ทรงเครื่องนั่งรถม้าของจวนกัวกงไปจอดหน้าร้านแล้วซื้อแป้งหอมมากมายท่ามกลางสายตาที่จับจ้องร้านของตนเองตนไม่สนับสนุนแล้วผู้ใดจะสนับสนุนหลังจากรอผ่านช่วงนี้ไปสิ่งที่ชาวบ้านลือกันก็จะกลายเป็นชายาองค์รัชทายาทก็ใช้แป้งหอมร้านนี้วันที่26เดือน2เวินหนิงไม่ได้ออกจากจวนนางรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษแต่พิเศษอย่างไรนางคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกกระทั่งมื้อกลางวันหลิงหลานพูดขึ้นคุณหนูวันนี้ถนนฉางอันคึกครื้นยิ่งนักอีกไม่กี่วันองค์หญิงเจาะเหอก็จะอภิเษกสมรสแล้ววันนี้เป็นวันเกิดปีสุดท้ายขององค์หญิงเจาะเหอที่จะจัดขึ้นในเมืองหลวงองค์หญิงเจาะเหอไปวัดชื่อเอินชาวบ้านมากมายต่างไปดูเจ้ากะเวินหนิงนึกขึ้นได้ทันทีวันเกิดขององค์หญิงเจาะเหอแท้จริงแล้วคือวันเกิดของเผยโย่นางจำได้ว่าเผยโย่ไม่ฉลองวันเกิดตอนเด็กๆนางเคยถามเขาตอนนั้นเขาบอกว่าตนไม่มีวันเกิดนางรู้สึกแปลกใจยิ่งนักความจริงแล้วเป็นเพราะเด็กที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของตนเป็นใครย่อมไม่รู้ว่าตนเกิดเมื่อใด
เช่นนั้นก็หมายความว่าเผยโยโตป่านนี้แล้วไม่เคยฉลองวันเกิดนึกถึงคำพูดของเขาที่บอกว่าไม่เคยเห็นเจ้าเป็นห่วงข้าบ้างเวินหนิงร้องเรียกสื่อลิ้วทันทีเจ้าส่งข่าวไปที่กรมโยธาให้วันนี้คุณชายของเจ้ากลับจวนเร็วหน่อยสื่อลิ้วยังคงหวาดกลัวกับคำพูดของเวินหนิงเมื่อครั้งก่อนที่บอกให้เผยโยรีบกลับมาครั้งนั้นเขาเพียงต้องการส่งสารให้ท่านซื่อจื่อด้วยตนเองรอหนึ่งก้านทูบเท่านั้นก็ทำให้อิงเหยาสบโอกาสหลังจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันใหญ่โตรีบไปเร็วเข้าๆเจ้าขอนไม้สื่อลิ้วไม่อาจซ่อนสีหน้าเวินหนิงเห็นเขาก็รู้แล้วว่ากำลังคิดอะไรครั้งนี้ข้าไม่ทะเลาะกับซื่อจื่อของเจ้าแน่นอนหลังจากไล่สื่อลิ้วออกไปเวินหนิงและหลิงหลานก็ช่วยกันจัดสวนและเรือนใหม่บังเอิญยิ่งนักเป็นช่วงดอกกุหลาบบานพอดีเพียงแต่ดอกกุหลาบในจวนกัวกงโดยมากอยู่ในสวนของท่านกัวกงเก็บไม่สะดวกเหมือนที่จวนเวินหนิงบอกให้หลิงหลานไปเก็บดอกกุหลาบส่วนนางก็กลับเข้าไปในเรือนเย็บถุงหอมที่เหลือให้เสร็จคล้ายว่านางไม่เก็บเผยโย่มาใส่ใจเท่าใดจริงๆด้วยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเผยโย่ทำได้เพียงให้ถุงหอมเป็นของขวัญวันเกิดเท่านั้นโชคดีที่ถุงหอมนี้นางตั้งใจเย็บกว่าเมื่อปีที่แล้วเป็นถุงหอมที่ให้ผู้อื่นได้อย่างไม่น่าเกลียดหลังจากเย็บถุงหอมเสร็จเวินหนิงเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปถนนฉางอันคล้ายเผยโย่ชอบลูกอมในถุงหอมมากครั้งก่อนนางลองสังเกตด้านในเต็มไปด้วยกระดาษห่อลูกอมเหลือลูกอมเพียงไม่กี่เม็ดเท่านั้นนางหาลูกอมใหม่ๆใส่เข้าไปในถุงหอมให้เขาดีกว่าข้าวของเครื่องใช้ในเมืองหลวงไม่ประณีตและงดงามเหมือนเจียงหนานเดินหาอยู่นานกว่าจะเจอที่ถูกใจจากนั้นเวินหนิงก็รีบกลับจวนทันทีฉลองวันเกิดต้องทานบะหมี่สักถ้วยกระมังนางไม่เคยทำบะหมี่มาก่อนแต่ให้หลิงหลานสอนนางได้ทางเผยโย่เมื่อได้รับสารจากสื่อลิ้วความจริงเขาก็เดาได้แล้วว่าเวินหนิงคิดอยากจะทำสิ่งใดวันเกิดเขาไม่สนใจเท่าใดนักแต่การที่นางทำเพื่อเขาเช่นนี้ทำให้เขามีความสุขยิ่งนักด้วยเหตุนี้ยังไม่เลิกงานเขาก็ให้คนส่งข่าวบอกคนในวังหลวงวันนี้เขาไม่ไปตำหนักฉินเจิ้งหลังเลิกงานเขาให้กู้เฟยตรงกลับจวนทันทีสิ้นเดือนสองอากาศเริ่มอบอุ่นแล้วเวินหนิงจัดห้องใหม่ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าใดนักจึงเปลี่ยนไปรับประทานอาหารค่ำด้านนอกในสวนมีดอกไม้และต้นไม้ที่นางปลูกตั้งแต่แต่งเข้าจวนกัวกงเวลานี้ดอกไม้กำลังผลิบานนางแขวนโคมไฟไว้ในสวนไม่สว่างและไม่มืดจนเกินไปกำลังพอดีแล้วติดม่านบังไว้ในศาลาเมื่อลมพัดผ่านสะท้อนโคมไฟต้องงดงามมากแน่ๆสำหรับบะหมี่เวินหนิงตรวจดูอีกครั้งว่ามีแป้งติดตัวหรือไม่ทนมองดูตนเองไม่ได้จริงๆนางไม่เคยคิดมาก่อนว่าบะหมี่ถ้วยหนึ่งจะทำยากเช่นนี้โชคดีที่นางเปลี่ยนความคิดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้บะหมี่ถ้วยหนึ่งเท่านั้นเทียบกับบะหมี่แล้วเผยโย่น่าจะชื่นชอบในการรับประทานนางมากกว่ากระมังแคบๆหลังจากตรวจดูผงแป้งในตัวแล้วเวินหนิงมองเสื้อผ้าตนเองเวินหนิงหยิบชุดที่ตนซื้อมาจากเจียงหนานเมื่อปีกลายออกมาสวมชุดตัวบางทั้งยังแต่งหน้าและทำผมแบบสาวเจียงหนานนอกจากนี้ยังวาดดอกไม้ลงบนกลางหน้าผากงดงามยิ่งนักด้วยเหตุนี้ตอนที่เผยโย่กลับมาเขาเห็นสวนของเรือนชิงหุยประดับประดาด้วยไฟม่านบางพลิ้วไหวตามแรงลมทั้งยังหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นดอกไม้ช่างเป็นภาพชวนรักชวนฝันที่หญิงสาวชื่นชอบลมแผ่วเบาพัดผ่านม่านบางกลางศาลาพลิ้วไหวเผยให้เห็นหญิงสาวที่นั่งอยู่เผยโยรีตาลงมีอย่างหนึ่งที่เขาชื่นชอบออกไปเผยโยบอกกับคนของเขากู้เฟยที่กำลังเดินตามหลังชะงักฝีเท้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหตุใดจึงไม่ให้เข้าไปในสวนชะเง้อหน้าอยากรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรกลับถูกท่านซื่อจื่อของเขาผลักศีรษะปิดประตูเฝ้าข้างนอกเสียงติ๊งดังขึ้นในหัวกู้เฟยเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วรีบปิดประตูอย่างรวดเร็วเวินหนิงให้บ่าวรับใช้คนอื่นๆกลับห้องไปนานแล้วในสวนมีแค่นางเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของเผยโย่นางครุ่นคิดเวลานี้ควรมีเสียงเพลงบรรเลงน่าเสียดายที่นางไร้ความสามารถไม่มีทักษะดนตรีแต่เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าก็รู้สึกดีใจที่เวลานี้เงียบกริบทำให้นางรู้ว่าเขากลับมาท่านกลับมาแล้วหรือเวินหนิงหันหน้ากลับไปอย่างมีความสุขเผยโย่ยังอยู่ในชุดขุนนางทว่าไม่ได้สวมหมวกขุนนางแล้วใบหน้าอ่อนโยนและสง่านั้นน้อยนักที่จะเปื้อนยิ้มวันนี้เรารับประทานอาหารข้างนอกนะเจ้ากะเวินหนิงเดินไปจับแขนของเขาท่านนั่งตรงนี้กดเผยโย่นั่งลงบนเก้าอี้
บนโต๊ะมีอาหารวางเรียงรายทั้งยังมีบะหมี่1ถ้วยสุราอุ่น1ไหเวินหนิงรินสุราให้ตนและเผยโย่ยิ้มแล้วยกแก้วขึ้นใต้เท้าเผยสุขสันต์วันเกิดเจ้ากะมือของเผยโย่ที่กำลังถือแก้วอยู่นั้นหยุดชะงักใต้เท้าเผยเวินหนิงซื่อจือเผยดวงตาสีนิลของเผยโย่มองเวินหนิงก็ได้นางเข้าใจแล้วท่านพี่สุขสันต์วันเกิดเจ้ากะเวินหนิงเอียงศีรษะแล้วยื่นแก้วสุราไปตรงหน้าเขาเผยโย่ยักคิ้วยกแก้วของตนขึ้นแล้วชนกับนางเบาๆให้ท่านเวินหนิงหยิบถุงหอมที่ตนเตรียมไว้ออกมาเผยโย่เห็นถุงหอมนี้มานานแล้วเขามองไปที่นางแค่นี้หรือคงเพิ่งนึกขึ้นได้กระมังแต่ว่าเขามองสตรีตรงหน้าครู่หนึ่งยังมีนี่ด้วยไม่เลวๆเวินหนิงจะอ่านสีหน้าของเขาไม่ออกได้อย่างไรเมื่อครู่ดื่มสุราไปหนึ่งแก้วพวงแก้มแดงระเรื่อเล็กน้อยนางมองค้อนไปที่เขารีบทานอาหารเร็วเข้าเจ้ากะอาหารเย็นชืดหมดแล้วเผยโย่หยิบตะเกียบขึ้นมาอื้มควรรีบรับประทานเวินหนิงเข้าใจคำพูดของเขาอีกครั้งอดไม่ได้ที่จะเตะเท้าเขายังไม่ได้ถอดชุดขุนนางเสียด้วยซ้ำช่วยจริงจังหน่อยได้หรือไม่เผยโย่วอมยิ้มแล้วเริ่มรับประทานอาหารร้านแป้งหอมที่เพิ่งเปิดใหม่ราบรื่นดีหรือไม่ในที่สุดก็จริงจังเสียทีพูดถึงร้านแป้งหอมเวินหนิงอารมณ์ดียิ่งนักตอบกลับมีน้องหรูซวงร่วมด้วยการค้าราบรื่นยิ่งนักเกรงว่าสตรีครึ่งหนึ่งของเมืองหลวงล้วนเคยเข้ามาแวะเวียนที่ร้านอีกไม่นานต้องมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วสารทิศเหมือนชีวิตมึนเมาแน่นอนเจ้ากะเผยโย่มองสีหน้าของเวินหนิงที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขรอยยิ้มเอ่อล้นในแววตาของนางก่อนหน้านี้ได้ยินว่าเจ้าอยากเปิดชีวิตมึนเมาที่เทียนจินเตรียมการพร้อมแล้วหรือยังเวินหนิงรินสุราให้เผยโย่ระยะหลังมานี้ข้าง่วนกับการเปิดร้านแป้งหอมทั้งยังมีคนงานไม่พอเรื่องที่เทียนจินจึงหยุดพักชั่วขณะคนงานไม่พอให้ถูไปเลือกหนึ่งในองครักษ์ที่มีความสามารถก็ได้เผยโย่พูดองครักษ์ลับมีคนมีความสามารถมากมายทั้งยังมีหัวธุรกิจก็จริงเหตุใดนางจึงคิดไม่ได้องครักษ์พวกนั้นแพงหูฉี่ย่อมต้องมีคุณค่าที่แพงเช่นนั้นท่านลองชิมนี่ดูสิเจ้ากะเวินหนิงตักอาหารที่นางมีส่วนร่วมในการทำเล็กน้อยให้เผยโย่อาหารที่หลิงหลานทำอร่อยที่สุดข้าเป็นคนปลอกหน่อไม้ฝรั่งด้วยตนเองเชียวนะเจ้ากะเผยโย่เลิกคิ้วขึ้นฮึ่มฮูหยินเก่งจริงๆเวินหนิงช่างเถอะวันนี้วันเกิดของเขานางไม่ถือสาได้ยินว่าวันนี้องค์หญิงเจาะเหอไปไหว้พระขอพรที่วชิเอิญเวินหนิงเปลี่ยนบทสนทนาวันที่18เดือน3ราชสำนักจะอธิบายชาติกำเนิดขององค์หญิงเจาะเหออย่างไรเจ้ากะสีหน้าของเผยโย่เคร่งขรึมไม่มีการอธิบายอะไรเป็นพิเศษเวินหนิงเบิกตากว้างเช่นนี้ก็ได้ด้วยหรือถึงเวลานั้นไม่มีใครสนใจองค์หญิงที่แต่งงานออกเรือนแล้วเผยโย่ตักอาหารให้เวินหนิงแม้จะมีพวกเขาพูดถึงเพียงไม่กี่วันก็ไม่มีอะไรแล้วก็จริงถึงเวลานั้นสิ่งที่ชาวบ้านให้ความสนใจมีเพียงท่านซื่อจือจวนกัวกงกลายเป็นองค์ชายใหญ่แทบจะคิดภาพความคลึกครื้นบนถนนชังอันได้เลยเอช้าก่อนเจ้ากะอย่าตักให้ข้าหมดสิเวินหนิงตักอาหารที่เผยโย่คีบให้นางคืนให้เขาวันนี้มีอาหารมากมายแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็รับประทานเพียง2คนเท่านั้นปริมาณอาหารทุกอย่างจึงลดลงน่าจะเป็นเพราะเห็นนางตักรากบัว2ครั้งเผยโย่จึงตักรากบัวที่เหลือให้นางเวินหนิงคืนรากบัวให้เขาท่านลองเดาดูสิว่าเหตุใดข้าจึงให้หลิงหลานทำจานนี้เผยโย่มองนางเพราะเจ้าทำไม่เป็นไม่ใช่หรือเวินหนิงแค่มองก็รู้แล้วว่าไม่เคยฉลองวันเกิดความหมายของรากบัวคือราบรื่นทุกอย่างเวินหนิงตักให้เขาขอให้ชีวิตของท่านราบรื่นนี่ด้วยเจ้ากะเวินหนิงชี้ไปที่ถั่วงอกเลือกทุกอันด้วยความตั้งใจท่านลองเดาดูสิว่าเพราะเหตุใดเผยโย่ยิ้มเจ้าบอกข้าสิการเลือกก็คล้ายขอให้สมปรารถนาเจ้ากะเวินหนิงตักให้เขาขอให้ปีนี้สมปรารถนาทุกอย่างแล้วตักเต้าหู้ขึ้นอันนี้ค่อนข้างง่ายตักใส่ถ้วยของเขาขอให้ปีนี้เต็มไปด้วยความสุขและวาสนาอย่าพูดเป็นเล่นแม้อาหารบนโต๊ะนางไม่ได้เป็นคนทำแต่นางใส่ใจทุกจานแทบจะทุกจานที่ทำล้วนมีความหมายเวินหนิงเริ่มสนุกตักอาหารต่อทุกครั้งที่ตักอาหารไม่ลืมที่จะกล่าวคำอวยพรเผยโย่ไม่เคยฉลองวันเกิดเช่นนี้มาก่อน
ปีแรกที่เข้าไปในตระกูลหวังฮูหยินหวังตั้งใจให้วันที่เขาเข้าตระกูลหวังวันแรกเป็นวันเกิดของเขาแม้อายุเพียง5ขวบแต่เขาเป็นเด็กฉลาดเวลานั้นเขาก็มีความคิดเป็นของตนเองแล้วจึงปฏิเสธไปหลังจากนั้นฮูหยินหวังกับหวังฟูก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้กลับเข้าจวนกัวกงองหญิงใหญ่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนลูกชายอีกคนทว่าไม่อาจยัดเยียดวันเกิดของเผยจ้านให้เขาได้จึงไม่เคยจัดงานฉลองวันเกิดเผยโย่มองรอยยิ้มบนใบหน้าของหญิงสาวภายใต้แสงจากโคมไฟที่ตกกระทบพร้อมฟังคำอวยพรของนางรู้สึกว่าหากวันคล้ายวันเกิดสนุกเช่นนี้ทุกปีเขาคงตั้งหน้าตั้งตารอให้ถึงวันเกิดของตนสุดท้ายคือบะหมี่ถ้วยนี้เจ้ากะเวินหนิงตักอาหารหนึ่งครั้งเผยโย่ก้มหน้ารับประทานหนึ่งครั้งมีความสุขยิ่งนักบะหมี่มีความหมายอย่างไรข้าคงไม่ต้องอธิบายกระมังเจ้ากะท่านรีบรับประทานเร็วเข้าเวินหนิงดันถ้วยบะหมี่ไปตรงหน้าเผยโย่สีหน้าเปี่ยมไปด้วยความหวังเผยโย่มองต้นหอมและไข่ดาวบนบะหมี่หันไปมองเวินหนิงคงไม่ใช่ฝีมือเจ้ากระมังเวินหนิงหัวเราะเบาๆไม่ใช่ใช่หลิงหลานทำอร่อยห่อเลยเจ้ากะเผยโย่ก้มหน้าลงรอยยิ้มเอ่อล้นในแววตาของเขาตักบะหมี่ขึ้นมาท่านลองเดาดูสิว่านี่คือไข่ไก่หรือไข่เป็ดเวินหนิงถามอย่างมีเลศนัยถามเช่นนี้แล้วย่อมไม่ใช่ไข่ไก่เผยโย่ตอบไข่เป็ดเวินหนิงถอนหายใจท่านรู้ได้อย่างไรเจ้ากะท่านรู้ความหมายของไข่เป็ดหรือไม่เผยโย่มองไข่เป็ดความทรงจำหนึ่งฉายขึ้นมาต้านคลื่นหมายถึงต้านคลื่นลมแรงเวินหนิงรู้สึกเหลือเชื่อยิ่งนักท่านรู้ด้วยหรือท่านลองตักบะหมี่ขึ้นมาสิเจ้ากะข้างในมีอะไรหรือไม่เผยโย่ยิ้มแล้วตักบะหมี่ด้านในมีไข่อีกฟองหนึ่งเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยพี่ชายท่านเกิดวันไหนเจ้ากะเมื่อถึงวันเกิดท่านข้าจะเลี้ยงบะหมี่ใส่ไข่2วันท่านพ่อบอกว่าไข่เป็ด1ฟองต้านคลื่นลมแรงไข่ไก่หมายถึงพร้อมหน้าพร้อมตาอนาคตชีวิตของท่านจะราบรื่นเจ้าค่ะเวินหนิงกำลังจะพูดไข่เป็ด1ฟองต้านคลื่นลมแรงไข่ไก่หมายถึงพร้อมหน้าพร้อมตาขอให้วันเกิดปีนี้ชีวิตของท่านราบรื่นรอยยิ้มของเผยโย่นิ่งค้างดวงตาสีนิลที่จับจ้องเวินหนิงทอประกายลมพัดผ่านบรรยากาศรอบตัวเงียบไปพักหนึ่งเวินหนิงยังคงไม่รู้ตัวท่านรีบรับประทานเร็วเข้าเพื่อบะหมี่ถ้วยนี้ข้าเหนื่อยทั้งบ่ายเวินหนิงเผยโย่ร้องเรียกนางไข่เป็ดเหตุใดจึงมีความหมายว่าต้านคลื่นลมแรงหรือเมื่อครู่วันหนิงดื่มสุรากับเขาไปสองแก้วเวลานี้รู้สึกว่าเสียงของเขาแผ่วเบาลงเล็กน้อยเมื่อครู่ท่านพูดเองไม่ใช่หรือไข่เป็ดวางโต๊ะหน้าบะหมี่หมายถึงต้านคลื่นลมแรงเผยโย่ยังคงไม่เริ่มรับประทานเขาถามพ่อตาเกิดแทบชายฝั่งทะเลหรือวันหนิงรู้สึกแปลกใจท่านพ่อไม่ได้เกิดแทบชายฝั่งทะเลเจ้ากะแต่ว่าบรรพบุรุษอยู่บนเกาะมีอะไรหรือเจ้ากะเผยโย่เงียบไม่มองนางชั่วขณะภายใต้แสงเทียนริบหรี่เวลานี้ใบหน้าของหญิงสาวชั่วขณะเลือนรางชั่วขณะชัดเจนคิ้วบางดวงตากลมโตจมูกเชิดเล็กน้อยริมฝีปากกระจับทุกอย่างล้วนคุ้นเคยยิ่งนักความหนาวเย็นคืบคลานและค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วศีรษะเช่นเดียวกับครั้งก่อนเวินหนิงเจ้าพูดสิ่งที่พูดเมื่อครู่อีกครั้งสิคำพูดใดเจ้ากะเวินหนิงเอามือเท้าคางอ๋อข้ารู้แล้วนางยิ้มแล้วดันบะหมี่ไปใกล้เผยโย่มากขึ้นไข่เป็ด1ฟองต้านคลื่นลมแรงไข่ไก่หมายถึงพร้อมหน้าพร้อมตาขอให้วันเกิดปีนี้ชีวิตของท่านราบรื่นเผยโย่คิ้วกระตุกเวินหนิงเขาวางตะเกียบลงค่อยๆลุกขึ้นยืนในที่สุดเวินหนิงก็สังเกตเห็นความผิดปกตินางหุบยิ้มเงยหน้าขึ้นมองเผยโย่ภายใต้แสงเทียนสีหน้าของเขาขาวดั่งหยกเพียงชั่วพริบตาดวงตาของเขาแดงเล็กน้อยจบตอนที่196ตอนที่197ที่แท้เวินหนิงคือเสี่ยวหย่าเผยโย่เดินไปแล้วเวินหนิงไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหลังจากที่เขาร้องเรียกนางภายใต้แสงจากโคมไฟเขามองมาที่นางขอบตาแดงเล็กน้อยแววตาของเขาคล้ายเอ่อล้นด้วยความเศร้าหลังจากนั้นเวินหนิงก็เพิ่งรู้ว่าเวินหนิงที่เขาร้องเรียกเสียงนั้นคล้ายสันเทาเล็กน้อยนางพูดอะไรผิดไปเช่นนั้นหรือว่าความจริงแล้วเขาไม่อยากฉลองวันเกิดทำให้เขานึกถึงเรื่องราวเลวร้ายในอดีตน้อยนักที่นางจะเห็นเขาเป็นเช่นนี้ไม่รู้ว่าเขาโกรธหรือเสียใจอารมณ์บางอย่างแผ่ซ่านออกมาจากตัวเขานางทำได้เพียงถามเป็นอะไรหากไม่อยากฉลองวันเกิดเช่นนั้นไม่ฉลองก็สิ้นเรื่องนางคิดไม่ถี่ถ้วนเองนางเพียงอยากทำให้เขามีความสุขคิดไม่ถึงว่าการทำเช่นนี้จะทำให้เขานึกถึงวันเกิดตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ไม่มีใครฉลองให้เขา
ผยโย่นางลุกขึ้นอยากรั้งเผยโย่เอาไว้แต่เขาเดินลงบันไดเดินออกไปโดยไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับมาเวินหนิงมองแผ่นหลังของเขารู้สึกฉงนยังไม่ได้รับประทานบะหมี่แม้แต่คำเดียวเวินหนิงนั่งลงมองไข่ดาว2ฟองในถ้วยบะหมี่เมื่อลอยอยู่นานนางคิดทบทวนคำพูดของตนในคืนนี้คิดไม่ออกว่าพูดอะไรผิดจู่ๆเขาก็ถามถึงบ้านเกิดของเวินถิงชุนมีปัญหาอะไรหรือไม่หรือว่าบะหมี่มีปัญหาอะไรบะหมี่ก็เป็นเช่นนี้หมดไม่ใช่หรือตั้งแต่เล็กจนโตนางกับพี่ชายก็กินบะหมี่แบบนี้เวินหนิงกลับเข้าไปในเรือนขณะนอนบนเตียงนางนอนคิดอยู่นานตั้งใจว่าประเดี๋ยวจะคุยกับเขาให้เข้าใจแต่เผยโย่ไม่ยอมกลับมาสักทีเขาไม่กลับเรือนชิงหุยตลอดทั้งคืนหรือว่านึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องสำคัญในราชสำนักเผยโย่ไม่มีทางทำเช่นนี้แม้จะโกรธนางอย่างมากเขาก็เพียงให้คนเก็บข้าวของแล้วย้ายไปนอนห้องหนังสือข้างๆเท่านั้นไม่มีทางโกรธจนไม่กลับเรือนตลอดทั้งคืนคืนนี้เวินหนิงสั่งให้บ่าวรับใช้ในจวนออกไปจนหมดรวมถึงองครักษ์ลับด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้เรียกสือลิ่วออกมาถามว่าเผยโย่ไปไหนกันแน่เวินหนิงนอนพลิกตัวตลอดทั้งคืนกว่าจะนอนหลับฟ้าก็ใกล้สว่างแล้วน่าจะเป็นเพราะมีเรื่องสำคัญในราชสำนักกระมังรอนางตื่นนอนค่อยถามเผยโย่ก็ได้ทางด้านกู้เฟยก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทั้งที่ทุกอย่างก็ยังดีๆเขาถึงขั้นเอาหูแนบชิดกับประตูได้ยินเสียงฮูหยินพูดไม่หยุดเจี้ยวเจ้าๆเหมือนนกกระจิบบรรยากาศข้างในก็ดูรื่นรมยิ่งนักทว่าหลังเงียบไปครู่หนึ่งเขาคิดว่าทั้งสองกำลังดื่มด่ำจะบรรเลงเพลงรักทว่าคิดไม่ถึงประตูเปิดกระทันหันซื่อจือเดินออกไปอย่างรวดเร็วไม่รอกู้เฟยถามพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมเตรียมรถม้าเดิมทีคิดว่ามีเรื่องด่วนแต่รถม้าจอดหน้าจวนกัวกงหลังจากซื่อจือขึ้นรถม้าไม่ได้บอกว่าจะไปที่ใดค่ำคืนในฤดูใบไม้ผลิลมพัดแผ่วเบาทั้งยังมีกลิ่นหอมของดอกท้อลอยมาเป็นช่วงๆหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามกู้เฟยได้ยินคำสั่งจากในรถม้าไปวัดฉือเอินวัดฉือเอินระยะหลังมานี้ถึงขั้นข้องเกี่ยวกับวัดฉือเอินแล้วหรือฟาบาทนิมนต์พระอาจารย์ฉือเนียนจากวัดฉือเอินเข้าวังหลวงก่อนเข้าพิธีอภิเษกสมรสองค์หญิงเจาะเหอไปไหว้พระขอพรที่วัดฉือเอินท่านซื่อจื่อของเขาก็จะไปวัดฉือเอินเขาจำได้ดีในอดีตองค์หญิงใหญ่สั่งให้ท่านซื่อจื่อกับตนไปถือศีลกินเจที่วัดฉือเอินท่านซื่อจื่อไม่เคยไปสวดมนต์แม้แต่วันเดียวทั้งยังบอกกับเขาว่าตนไม่นับถือศาสนาพุทธขอพรจากพระไม่สู้พยายามด้วยตนเองเวลานี้ดึกดื่นค่ำคืนจะไปวัดฉือเอินแต่เมื่อคิดถึงสีหน้าของเผยโย่กู้เฟยก็ไม่กล้าถามอะไรมากขี่ม้ามุ่งหน้าไปประตูเมืองตอนไปถึงวัดฉือเอินใกล้จะยามจื่อประตูวัดปิดไปนานแล้วเดิมทีกู้เฟยตั้งใจจะเคาะประตูวัดให้เอ็นน้อยช่วยเปิดประตูให้พวกเขาแต่เผยโย่กลับบอกว่าไม่จำเป็นทั้งสองนั่งอยู่ในรถม้ารอหน้าวัดฉือเอินตลอดทั้งคืนรุ่งสางในที่สุดประตูวัดก็เปิดกว้างกู้เฟยลืมตาขึ้นเผยโย่ลงจากรถม้าแล้วเจ้ารอข้าที่นี่พูดจบเผยโย่เดินเข้าไปในวัดฉือเอินตามลำพังกู้เฟยงุนงงวันนี้จะไปทำงานทันหรือกู้เฟยกำลังคิดว่าควรรอข้างนอกหรือไปลางานที่กรมโยธาดีภายในอุโบสถวัดฉือเอินแสงยามเช้าส่องสว่างควันทูปลอยฟุ้งพระอาจารย์หุยซ่านยังอยู่บนหมอนกลมหลับตาลงขยับลูกประคำในมือเผยโย่นั่งขัดสมาธิเช่นเดียวนั่งตรงข้ามพระอาจารย์หุยซ่านแม้สีหน้าของเผยโย่ไม่ได้ดูเป็นมิตรเช่นเดียวกับพระอาจารย์แต่สีหน้าของเขานิ่งสงบสุดท้ายประสบก็มาหาอาตมาผมและคิ้วของหุยสั้นขาวโพลนเสียงแหบพร่าเล็กน้อยไม่รู้ว่าเวลานี้ประสบสมปรารถนาหรือไม่เผยโย่หลบตาลงในอดีตผมดื้อรั้นหวังว่าพระอาจารย์จะไม่ถือสาหุยสั้นยิ้มโชคชะตาของอาตมากับประสบเผยไม่ใช่แค่วันสองวันอาตมาจะถือสาประสบได้อย่างไรพระอาจารย์เมตตาสีหน้าของเผยโย่อ่อนโยนเวลานี้แซ่เผยสมปรารถนาแล้วไม่ร้องขอสิ่งใดอีกเพียงแค่ไม่รู้ว่าในอดีตเคยทำสิ่งใดผิดต่อนางพระอาจารย์รู้ความลับสวรรค์คงจะรู้ว่านางที่แซ่เผยพูดถึงคือใครกระมังขอรับหุยสั้นเลิกคิ้วครู่หนึ่งถอนหายใจประสบเผยในเมื่อสมปรารถนาแล้วเหตุใดจึงไม่ปล่อยวางเผยโย่พูดเพียงว่านางแบกรับทุกอย่างตามลำพังไม่ยุติธรรมขอรับเขาควรคิดได้นานแล้วความทรงจำที่ถูกลบเลือนในความฝันสตรีที่ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอทั้งที่ไม่เคยฝันถึงเวินหนิงมาก่อนเมื่อก่อนเขามั่นใจว่าเวินหนิงไม่ใช่เสี่ยวหย่าเพราะเวินหนิงลายมือสวยเพราะเวินหนิงเย็บปักถักร้อยได้ดียิ่งไปกว่านั้น
เขามั่นใจว่าหากนางคือเสี่ยวหย่าไม่มีทางที่จะแกล้งไม่รู้จักเขาแต่เขารู้ว่าคล้ายมีเรื่องมหัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นกับเวินหนิงรู้ว่านางประสบพบเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่อาจบอกใครได้อีกทั้งเรื่องราวเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีทั้งยังเกี่ยวข้องกับเขาเพราะเรื่องราวต่างๆที่พบเจอในอดีตทำให้นางเกลียดเขาเพราะเรื่องราวต่างๆในอดีตทำให้นางหลีกหนีเขาถึงขั้นหวาดกลัวเขาเป็นเพราะเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่ที่ทำให้นางเจตนาปิดบังว่าตนคือเสี่ยวหย่ากระทั่งนางเผยแสดงให้เขาเห็นเขาจึงเพิ่งรู้ตัวเวินหนิงคงคิดไม่ถึงว่าแค่เพราะคำว่าไข่เป็ดต้านคลื่นลมเขากลับไปเปิดอ่านหนังสืออยู่นานเพิ่งรู้ว่าหมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ติดทะเลใส่ไข่เป็ดในบะหมี่สื่อความหมายว่าต้านคลื่นลมทะเลขอให้ออกทะเลแล้วกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยเหตุนี้แค่เพราะคำพูดหนึ่งของนางตราตรึงอยู่ในความทรงจำของเขาเช่นนี้เผยโยนั่งตั้งสติในรถมาตลอดทั้งคืนทว่าคลื่นลมในใจของเผยโยยังคงไม่สงบที่แท้เวินหนิงคือเสี่ยวหย่าถึงว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ไม่มีข่าวคราวของนางถึงว่าเวินหนิงหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับเสี่ยวหย่าถึงว่าเวินหนิงถึงขั้นรู้ว่าต้องใช้ถังหูลู่มาเอาใจเขาเขาเคยทำอะไรนางกันแน่เขาเคยทำอะไรนางจึงทำให้เด็กสาวใจกว้างคนนั้นคิดหาทุกวิธีทางในการหนีเขาหลบเลี่ยงเขาหวาดกลัวเขาขอบตาของเผยโยเริ่มแดงพระอาจารย์เวลานี้แซ่เผยมีโอกาสได้เจอท่านคาดว่าเป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิตเผยโยหลบตาลงน้ำเสียงอ่อนโยนแซ่เผยไม่อยากสมปรารถนาโดยที่เรื่องทุกอย่างยังไม่ชัดเจนหุยซั่นลืมตาขึ้นมองครนตรงหน้าครู่หนึ่งถอนหายใจประสบเผยตามข้ามาหุยซั่นพาเผยโยเข้าไปในห้องด้านหลังอุโบสถห้องนี้คล้ายไม่มีอะไรแตกต่างจากห้องอื่นสะอาดสะอ้านและเรียบร้อยปิดประตูลงแม้กระทั่งเสียงสวดมนต์ข้างนอกก็เงียบไปประสบเผยไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนแล้วกระมังหุยซั่นหยิบธูปธรรมดาขึ้นมาหนึ่งดอกจุดไฟพักที่นี่ครู่หนึ่งขณะพูดถือลูกประคำก้มกราบแล้วเดินออกไปจากห้องควันธูปลอยเผยโยมองด้วยแววตานิ่งสงบไม่ได้คิดอะไรมากล้มตัวลงนอนบนเตียงสติเลือนรางกลิ่นธูปเตะจมูกดำดิ่งสู่ความฝันความฝันแรกคือภาพเหตุการณ์รัชศกเจียเหอปีที่14เดือน9ฤดูใบไม้ร่วงแสงแดดเจิดจ้าเผยโยและกู้เฟยเดินออกมาจากร้านยาเหรินเหอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองมาที่เขาหลังชะงนครู่หนึ่งจึงยิ้มบางๆใช้นิ้วชี้แต่ปลายจมูกของตนเองเสี่ยวหย่าเขาแทบจะทนรอไม่ไหวอยากพุ่งตัวไปหานางหญิงสาวก้มหน้าลงทำความเคารพอย่างสง่างามเวินซื่ออันหนิงน้อมทำความเคารพท่านซื่อจื่อเจ้าค่ะจบตอนที่197ตอนที่198ท่านไม่กลัวข้าโกรธจริงๆหรือเผยโยไม่กลับเรือนชิงหุยสักทีเขาไม่กลับเรือนกู้เฟยและถูไปที่คอยติดตามเขาก็ไม่เห็นแม้แต่เงาเช่นเดียวกันเวินหนิงตื่นนอนฟ้ามืดแล้วทว่ายังไม่ถึงเวลากลับจวนในยามปกติของเผยโยในเรือนชิงหุยเงียบสงบภายในห้องหนังสือก็เงียบมากเช่นเดียวกันหลิงหลานคิดว่าเมื่อคืนคุณหนูของนางกับท่านซื่อจื่อตลอดทั้งคืนจึงทำให้เวินหนิงนอนตลอดทั้งวันเมื่อเห็นเวินหนิงตื่นนอนนางรีบยกอาหารมาให้เตรียมอาบน้ำให้เวินหนิงเวลานี้สือลิ้วหน้าจะกลับมาแล้วกระมังปกติเวินหนิงอยากรู้ว่าเผยโยไปที่ใดเรียกสือลิ้วมาถามก็ได้คำตอบแล้วแม้สือลิ้วไม่รู้แต่ให้เขาไปถามคนอื่นย่อมได้คำตอบแต่เวินหนิงมองเรือนชิงหุยที่คล้ายไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวนางหงุดหงิดใจยิ่งนักทั้งที่ก่อนหน้านี้เขารับปากนางว่าหากเขามีงานสำคัญทำให้ต้องกลับจวนดึกจะสั่งให้คนส่งข่าวมาบอกนางก่อนเพื่อไม่ให้นางรอนานจนเกินไปนางจะดูสิว่าคืนนี้เผยโยจะกลับมาหรือไม่ทว่าผลสุดท้ายคือเผยโยไม่เพียงไม่กลับตลอดทั้งคืนวันที่สองก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาตอนเช้ามีคนจากวังหลวงมาตามเผยโยเวินหนิงเพิ่งรู้ว่าสองวันมานี้เขาไม่ไปทำงานทั้งยังไม่เข้าวังหลวงฮ่องเต้เจียเหอเกือบสั่งให้คนออกตามหาเขาแล้วเห็นชัดว่าฮ่องเต้ไม่ได้สั่งงานเขาแล้วเขาทำอะไรอยู่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาถึงโมโหมากขนาดนั้นแม่นางจะทำสิ่งใดผิดพูดอะไรไม่เข้าหูแต่การไม่กลับบ้านกลับช่องเช่นนี้แก้ปัญหาได้หรือคืนนี้แน่นอนว่าเผยโยยังไม่กลับมาวันที่3วันที่29เดือน2วันอภิเษกสมรสขององค์หญิงจอเหอทั่วทั้งเมืองหลวงคึกครื้นยิ่งนักคุณหนูเจ้ากะเรายังไม่เคยเห็นพิธีอภิเษกสมรสขององค์หญิงลองไปดูดีหรือไม่เจ้ากะ
หลิงหลานไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเห็นเวินหนิงอารมณ์ไม่ดีจึงชักชวนนางออกนอกจวนฮ่องเต้เจียเหอมีธิดาเพียงไม่กี่พระองค์นอกจากองค์หญิงเจาะเหอแล้วมีองค์หญิงรองวัย4ขวบแม่เดียวกับชูฮวาทั้งสองเป็นพี่น้องกันนี่เป็นการออกเรือนครั้งแรกและคนแรกขององค์หญิงราชวงศ์เจียเหอเวินหนิงไม่อยากไปเวินหนิงที่เวลานี้มีบรรดาศักดิ์ก็มิ่งตามหลักแล้วเข้าวังและร่วมส่งตัวเจ้าสาวได้แต่เผยโย่ไม่กลับมานางเข้าวังตามลำพังไม่เหมาะสมเท่าใดนักเช้าวันนี้องค์หญิงใหญ่ให้แม่นมาชุยมาบอกกล่าวว่าซื่อจื่อไม่สบายให้นางคอยดูแลความเรียบร้อยในจวนคาดว่าคนของวังหลวงที่มาตามเผยโย่เมื่อวันรู้แล้วว่าเผยโย่ไปไหนวันนี้ถึงขั้นหาข้ออ้างไม่ร่วมงานให้กับเผยโย่แล้วทว่านั่งอยู่ในจวนนานครึ่งค่อนวันเสียงด้านนอกดังเข้ามาถึงจวนกัวกงเหตุใดจึงไม่ไปร่วมงานนางจะหาความสุขให้ตนเองเวินหนิงเขียนจดหมายส่งไปให้ต้วนหรูซวงนัดเจอกันที่โรงน้ำชาออกนอกเรือนตามลำพังในวันนี้ต้วนหรูซวงรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยนางรินน้ำชาให้เวินหนิงยิ้มแล้วเอ่ยถามเรื่องที่พี่เวินให้ข้าแสดงความคิดเห็นเมื่อคราวก่อนยังไม่ได้คุยกับท่านซื่อจือหรือเจ้าคะพูดถึงเรื่องนี้เวินหนิงก็ยิ่งโมโหก่อนหน้านี้เขาเพิ่งบอกว่าจะไม่ทำให้นางเสียใจหากเขาไม่ได้ให้นางอย่าขาดกับเขาทว่าเพียงชั่วพริบตาเขาทิ้งนางไว้ในเรือนไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องพี่เวินดูนี่เร็วเจ้ากะเกี้ยวขององค์หญิงมาแล้วเจ้ากะถึงอย่างไรต้วนหรูซวงก็เป็นเพียงเด็กสาววัย 16-17 เท่านั้นสำหรับนางแล้วภาพตรงหน้าหน้าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักเวินหนิงพยายามปล่อยวางความเศร้าของตนเองยื่นหน้ามองงานข้างล่างองค์หญิงเจาะเหอแต่งงานกับชนเผ่าเชียงที่อยู่ทางเป่ยเจียงท่ามกลางชนเผ่ามากมายในเป่ยเจียงแม้ชนเผ่าเชียงไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดทว่าก็ไม่ใช่ชนเผ่าเล็กๆรับตัวองค์หญิงเจาะเหอในครั้งนี้ดูเหมือนให้ความสำคัญอย่างมากพาคนและม้ามามากมายบวกกับขบวนส่งตัวเจ้าสาวของเมืองหลวงสินสอดสิบลี้ยังไม่อาจเปรียบเปรยความอลังการในวันนี้ได้เวินหนิงรอเวลาประมาณหนึ่งจิบน้ำชาในที่สุดก็เห็นคนรับตัวเจ้าสาวที่นั่งอยู่บนหลังม้ามองดูแล้วยังหนุ่มยังแน่นไม่ได้ตัวใหญ่กำยำตามข่าวหรือเทียบกับคุณชายอ่อนแอพวกนั้นแล้วดูมีเสน่ห์มากกว่าอีกทั้งหน้าตาก็หล่อเหลาต้วนหรูทรงก็มองเห็นแล้วเช่นเดียวกันเท้าคังพูดได้ยินว่าหัวหน้าเผ่าเชียงสู่ขอองค์หญิงสองครั้งแล้วครั้งนี้องค์หญิงเจาะเหอเป็นฝ่ายตอบตกลงเองยากนักที่ต้วนหรูทรงจะสนใจเรื่องอื่นนอกจากเรื่องการค้านางพูดต่อองค์หญิงที่ฝ่าบาททรงรักและโปรดปรานมากที่สุดอภิเษกสมรสคาดว่าจะทำให้เปิดเจียงสงบสุขอย่างน้อย10ปีไม่ใช่แค่10ปีเวินหนิงมองขบวนส่งตัวเจ้าสาวข้างล่างแม้อำนาจของชนเผ่าเชียงจะแค่ปานกลางทว่าแต่งงานกับองค์หญิงแคว้นใต้อินได้รับการสนับสนุนจากแคว้นใต้อินอนาคตย่อมยิ่งใหญ่ขอเพียงมีแคว้นใต้อินคอยสนับสนุนชนเผ่าต่างๆในเปิดเจียงที่เป็นพันธมิตรของพวกเขาย่อมได้ประโยชน์ไปด้วยเช่นนั้นเปิดเจียงย่อมสงบสุขไม่ใช่หรือเวินหนิงนึกขึ้นได้วันนั้นตอนนางเข้าไปในตำหนักเจาะลูกกิ่งไม้ที่องค์หญิงเจาะเหอโยนทิ้งกิ่งไม้งดงามเพราะมีน้ำแข็งเกราะเมื่อเข้ามาในตำหนักน้ำแข็งละลายกิ่งไม้นี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วองค์หญิงเจาะเหอกำลังพูดถึงตนเองกระมังนางรู้ชาติกำเนิดของเผยโย่เช่นนั้นก็หมายความว่ารู้ชาติกำเนิดของตนเองรู้ว่าหากไม่มีบรรดาศักดิ์องค์หญิงชีวิตนี้นางคงไม่ได้รับเกียรติยศเช่นนี้แล้วดังนั้นนางจึงวางแผนชีวิตตนเองตั้งแต่เนิ่นๆการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นสิ่งที่นางต้องการหรือขณะที่เวินหนิงกำลังคิดอยู่นั้นเกี้ยวองค์หญิงปรากฏขึ้นบนถนนฉางอันเกิดเสียงฮือฮาชั่วขณะคนจำนวนไม่น้อยคุกเข่าลงแสดงความยินดีกับองค์หญิงเวินหนิงนั่งอยู่หลังหน้าต่างมององค์หญิงเจาะเหอในชุดเจ้าสาวพัดบังหน้ามองไม่เห็นใบหน้าย่อมไม่เห็นว่าเวลานี้สีหน้าขององค์หญิงเจาะเหอเป็นอย่างไรเดิมทีคิดว่าจะเป็นเช่นนี้มองจากที่ไกลๆเท่านั้นคิดไม่ถึงตอนเกี้ยวผ่านโรงน้ำชาคล้ายองค์หญิงเจาะเหอสัมผัสได้ถึงนางขยับพัดเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นสบตากับเวินหนิงพอดีวันนี้เวินหนิงแต่งกายเป็นชายไม่ได้แต่งหน้าคล้ายองค์หญิงเจาะเหอจำนางได้จึงส่งยิ้มบางๆให้นางแม้จะแต่งหน้าเข้มทว่าไม่อาจลดทอนรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้านางเวินหนิงชะงักครู่หนึ่งยิ้มบางๆยกถ้วยน้ำชาขึ้นทำความเคารพอีกฝ่ายจากที่ไกลๆเจาะเหอขยิบตาให้นางเวินหนิงรู้ทันทีว่าเจาะเหอยินดีกับงานอภิเษกสมรสในครั้งนี้เช่นนั้นก็ถือว่ามีความสุขไม่บ่อยนักที่เมืองหลวงจะมีงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กระทั่งพบค่ำกว่าถนนฉางอันจะกลับสู่ภาวะปกติ
เวินหนิงให้ต้วนหรูซวงรับประทานอาหารค่ำกับนางทั้งสองคุยกันเรื่องร้านแป้งหอมอย่างมีความสุขแล้วค่อยกลับจวนกัวกงเป็นไปตามคาดเผยโย่ยังคงไม่กลับมาแม้จะออกไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วแต่นางยังคงหงุดหงิดยิ่งนักนางทำความผิดร้ายแรงอะไร3วันแล้ว3วันแล้วยังไม่กลับจวนอีกเก่งจริงก็อยากกลับมาตลอดไปหากยังไม่กลับมานางจะกลับจวนเวินแล้วเวินหนิงอาบน้ำด้วยความโมโหอาบน้ำเสร็จนางกลับมานั่งบนเก้าอี้ขย้ำตุ๊กตาหัวโตๆตัวเล็กๆดวงตามองบนจมูกเชิดสูงปากกว้างหือน่าเกลียดจริงๆเพียงแต่ตอนจะบีบหัวตุ๊กตาสุดท้ายนางก็ทำไม่ลงนางเคยได้ยินหลิงหลานบอกว่าราชวงศ์ก่อนหน้านี้มีการทำมนต์ดำโดยการเอาเข็มทิ่มตุ๊กตาหักทิ่มหัวตุ๊กตาแล้วเผยโย่ปวดหัวขึ้นมาจริงๆจะทำอย่างไรช่างเถอะเวินหนิงโยนทิ้งประจวบเหมาะเวลานี้นางได้ยินเสียงดังขึ้นในสวนเวลานี้แล้วนางให้บ่าวรับใช้ไปพักผ่อนกันหมดแล้วมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือในที่สุดก็กลับมาแล้วหรือเวินหนิงกระโดดลงจากเก้าอี้ดับเทียนทั้งหมดในห้องกระโดดขึ้นไปนอนบนเตียงห่มผ้าแล้วนอนหันหลังแกล้งทำเป็นเข้านอนแล้วไม่อาจทำให้เขาคิดว่านางกำลังรอเขานางไม่ได้รอเขาเสียหน่อยช่างน่าหงุดหงิดจริงๆเสียงในสวนเบาลงไม่แตกต่างอะไรกับยามปกติที่เขากลับมาดึกเพียงแต่คล้ายว่ากู้เฟยไม่ได้ติดตามเขามาด้วยมีเสียงฝีเท้าคนเพียงคนเดียวเท่านั้นเวินหนิงเงี่ยหูฟังได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาถึงหน้าประตูยืนอยู่นานพักใหญ่เปิดประตูช้าๆเสียงฝีเท้าดังขึ้นเรื่อยๆและใกล้เข้ามาเรื่อยๆปกติเขากลับดึกล้วนอาบน้ำก่อนแต่วันนี้กลับเดินมาที่เตียงของนางนั่งดับไฟทั้งห้องเขาก็ไม่จุดแม้แต่ดวงเดียวเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเมื่อมาถึงข้างเตียงเขาหยุดลงรู้ว่านางแกล้งนอนหลับเช่นนั้นหรือเวินหนิงคิดว่าเขาจะนั่งลงรูปผมของนางแล้วพูดบางอย่างเพื่อปลอบนางนางเตรียมใจไว้แล้วไม่ว่าเขาจะพูดอะไรนางก็จะไม่สนใจทั้งนั้นคิดไม่ถึงรออยู่นานพักใหญ่เขาไม่โน้มตัวมาใกล้คล้ายยืนนิ่งไม่ขยับเขายืนอยู่ข้างเตียงมองนางเงียบๆเวินหนิงสัมผัสได้ถึงแววตาของเขามองนางเงียบๆตั้งแต่หัวจรดเท้าคล้ายเขากำลังอดทนกับบางอย่างไรซึ่งนางไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเวินหนิงหลับตาตัดสินใจหนักแน่นว่าจะไม่เป็นฝ่ายคุยกับเขาก่อนแต่เวลาผ่านไปหนึ่งเคอสองเคอคล้ายเผยโย่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่พูดสิ่งใดยืนมองนางเงียบๆค่ำคืนต้นฤดูวสานไม่มีแม้กระทั่งเสียงแมลงสุดท้ายเวินหนิงทนไม่ไหวพลิกตัวนางรีตาเล็กน้อยมองคนตรงหน้าที่ยืนอยู่ข้างเตียงเมื่อมองไปที่เขานางไม่อาจแกล้งนอนหลับอีกต่อไปแล้วเขายังคงสวมชุดขุนนางตัวเดิมเมื่อ3วันก่อนกวนบนศีรษะคล้ายจะเป็นอันเดิมกับเมื่อ3วันก่อนผมเผาไม่ได้ยุ่งเหยิงทว่าไม่ได้เรียบร้อยเหมือนปกติแสงจันทร์ประกายสะท้อนไปที่เขาคล้ายเป็นเพียงเงามืดเท่านั้นเวินหนิงลุกขึ้นนั่งท่านยุ่งจนถึงขั้นไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดเชียวหรือเจ้ากะน้ำเสียงของเวินหนิงมีความหงุดหงิดเล็กน้อยคล้ายเผยโย่นึกไม่ถึงว่าเวินหนิงยังไม่หลับเขาเงยหน้าขึ้นในที่สุดก็เห็นใบหน้าของเขาชัดเจนเผยโย่มองมาที่นางคล้ายหินก้อนใหญ่ตกลงในบ่อบาดาลทว่าหินก้อนนั้นเพียงจมลงไปในความเงียบเท่านั้นเวินหนิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเผยโย่อดไม่ได้ที่จะพูดเสียงอ่อนลงข้าเหลือน้ำอุ่นไว้ให้ท่านรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะเมื่อเวินหนิงพูดความเงียบสงบในตอนแรกคล้ายมีอารมณ์บางอย่างล้นขึ้นมาท่านรีบไปสิเจ้ากะเวินหนิงปรับน้ำเสียงให้อ่อนโยนขึ้นลืมไปเสียสนิทว่าตนกำลังโกรธเผยโย่ประเดี๋ยวน้ำจะเย็นหมดแล้วเผยโย่หลุกตาลงซ่อนเร้นความหม่นหมองในแววตาของเขาอืมไม่รู้ว่านางรู้สึกไปเองหรือไม่เวินหนิงรู้สึกว่าเสียงของเขาแข็งเล็กน้อยเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เมื่อครู่น้ำเสียงของนางดุไปหรือนางทำตัวไร้สาเช่นนั้นหรือนางควรถามเขาหรือไม่ว่าเขาไปทำอะไรเวินหนิงรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกความโมโหก่อนหน้านี้หายไปหมดแล้วมองเผยโย่เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วเริ่มคิดทบทวนตนเองแต่คิดทบทวนอยู่พักใหญ่นางรู้สึกว่าตนพูดง่ายเกินไปแล้วจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงเมื่อเผยโย่เดินออกมาจากห้องน้ำเขาล้มตัวลงนอนข้างๆนางนางแกล้งทำเป็นพูดด้วยน้ำเสียงดุๆท่านไปทำอะไรมาพลิกตัวยังคงดุเขาต่อก่อนหน้านี้รับปากข้าไม่ใช่หรือไม่ว่าจะไปที่ใดล้วนจะบอกข้าก่อน
แต่ท่านไม่กลับจวนถึง3วันท่านยังเห็นข้าเป็นหูหยินของท่านหรือไม่ท่านไม่กลัวข้าโกรธใช่หรือไม่ยามข้าโมโนนากลัวยิ่งนักขอบอกไว้ก่อนข้าเวินหนิงยังพูดไม่จบริมฝีปากบางก็ถูกปิดด้วยริมฝีปากร้อนแรงของเผยโย่เผยโย่ใจร้อนยิ่งนักแม้จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ร่างกายของเขายังคงมีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นเดียวกับรถจูบของเขาที่กดทับลงมาทว่าวินาทีต่อมาเขาค่อยๆอ่อนโยนขึ้นคล้ายเขานึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงอ่อนโยนยิ่งนักจูบนางอย่างอ่อนโยนลูบผมของนางอย่างอ่อนโยนลูบคิ้วของนางอย่างอ่อนโยนดุจนางเป็นดอกไม้บอบบางกระทำรุนแรงเพียงเล็กน้อยจะบอบช้ำเอาได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่รถจูบของเขาแตกต่างจากเดิมไม่มีความเอาแต่ใจแม้แต่น้อยจูบอย่างแผ่วเบาจูบด้วยความระมัดระวังอีกทั้งตัวของเขาก็แตกต่างจากเดิมคล้ายพยายามควบคุมความรู้สึกของตนเองอย่างสุดกำลังตั้งแต่เขากลับมาเขาไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเวินหนิงเพิ่งรู้ตัวว่าเผยโย่กำลังเสียใจเวลาที่เขาเสียใจจะเป็นเช่นนี้ไม่พูดไม่จากลัวว่าเมื่อพูดแล้วจะทำให้คนอื่นเห็นจุดอ่อนของเขาสุดท้ายความดุและเสียงแข็งในตอนแรกของนางก็หายไปเวินหนิงประคองใบหน้าของเขาถามเสียงเบาเป็นอะไรไปเจ้าคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นปิดม่านที่เตียงนานแล้วแทบไม่มีแสงส่องเข้ามาอยู่ใกล้กันเช่นนี้แต่เวินหนิงเห็นเพียงโครงหน้าของเขาและดวงตาที่กำลังจับจ้องนางอย่าเสียใจข้าอยู่กับท่านแล้วเวินหนิงกอดคอเขาคนตรงหน้าสั่นเทาเล็กน้อยแล้วดึงตัวนางเข้าไปกอดเขาซุกหน้าลงบนหัวไหล่ของนางกระชับกอดแน่นขึ้นเรื่อยๆเวินหนิงกอดตอบตามด้วยสัมผัสได้ถึงหัวไหล่ที่เปียกชุ่มเผยโย่ท่านร้องให้หรืออย่าร้องให้ท่านร้องให้ข้าก็อยากร้องให้ด้วยเวินหนิงร้องให้ตามรอบตัวของเผยโย่แผ่ซ่านไปด้วยความเสียใจและสิ้นหวังนางไม่อาจมองข้ามได้คนเย็นชาเช่นเขาเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่จึงทำให้เขาเป็นถึงขั้นนี้เผยโย่จูบนางเป็นจูบร้อนแรงที่นางคุ้นเคยเวินหนิงโล่งอกจูบตอบเขาความจริงตั้งแต่ทั้งสองร่วมหอกันเผยโย่อ่อนโยนกับนางมาโดยตลอดนางเองก็สัมผัสได้แล้วว่าเหตุใดคนรักกันจึงทำเรื่องเช่นนี้แต่ไม่มีครั้งใดที่ทั้งสองอ่อนโยนต่อกันเช่นนี้เผยโย่ยังคงเงียบราวกับน้ำในบ่อน้ำผู้ร้อนกัดเซาะนางช้าช้าเวินหนิงรู้สึกคล้ายว่าตนกลายเป็นใบไม้ที่ลอยอยู่บนน้ำลอยไปตามกระแสน้ำกระทั่งกลางดึกบทเพลงรักจบลงกระแสน้ำหยุดไหลใบไม้หยุดนิ่งเวินหนิงล้มตัวลงนอนอย่างหมดเรี่ยวแรงหันมองชายข้างกายคนบ้าเห็นนางเป็นที่ระบายหรืออย่างไรหันหลังให้นางไม่ยอมกอดนางเนี่ยนะช่างเธอเห็นแก่ที่คืนนี้เขามีเรื่องเศร้าเวินหนิงหยิบผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวไม่คิดที่จะถามเผยโย่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นใครบ้างที่จะไม่มีเรื่องเศร้าที่อยากเก็บงำไว้อย่าทำร้ายจิตใจกันและการซ้ำซากเลยนางหลับตาลงตั้งใจจะเข้านอน3วันที่เขาไม่กลับจวนนางนอนไม่สนิทแม้แต่คืนเดียวทว่าชายหนุ่มที่เงียบมาตลอดทั้งคืนกลับพูดขึ้นกระทันหันน้ำเสียงยังคงเย็นชาเหมือนเดิมฟังไม่ออกเลยว่าวันนี้เขาผิดปกติเวินหนิงก่อนหน้านี้เจ้าเคยบอกว่าอยากออกไปเปิดหูเปิดตานอกเมืองหลวงใช่หรือไม่จบตอนที่198ตอนที่199ความฝันยาวนานที่สุดในชีวิตเวินหนิงคิดว่าเผยโย่ขุดหลุมพรางไว้ให้นางคิดไม่ถึงว่าเขาจะตอบตกลงอนุญาตให้นางออกเดินทางซึ่งฟังแล้วช่างเป็นความคิดที่ไร้สาระสิ้นดีเผยโย่ท่านแน่ใจหรือเจ้ากะเวินหนิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องหนังสือเท้าคางบนโต๊ะน้ำชาเผยโย่อ่านเอกสารบนโต๊ะหนังสือเงยหน้าขึ้นมองนางรอบที่12แล้วเวินหนิงถามอีกรอบหนึ่งเขาเลิกคิ้วขึ้นข้าจะเปลี่ยนใจแล้วเวินหนิงหยุดพูดทันทีตั้งแต่คืนนั้นเผยโย่ดูแล้วคล้ายปกติดีทุกอย่างวันที่สองนางให้หลิงหลานไปถามกู้เฟยกู้เฟยบอกว่า3วันนั้นเผยโย่ไปที่วัดฉือเอินหรือว่าเขาไปอ่านหนังสือธรรมะที่วัดฉือเอิน3วันบรรลุในพระธรรมเข้าใจโลกมากขึ้นเวินหนิงรู้สึกเหลือเชื่อรู้สึกว่าหากเขาไม่ได้ขุดหลุมพรางรอนางกระโดดลงไปก็ย่อมมีจุดประสงค์อื่นเขายอมตกลงได้อย่างไรทั้งที่ครั้งก่อนตอนพูดถึงเรื่องนี้เขายืนกรานหนักแน่นคำว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วยังดังก้องในหูเช่นนั้นข้าออกเดินทางก่อนวันที่18นะเจ้ากะเวินหนิงเอียงศีรษะเอ่ยถาม
เผยโยกขุดหลุมพรางได้สมจริงยิ่งนักกล่าวว่านางป่วยให้นางรีบเดินทางออกนอกเมืองหลวงประจวบจะได้ไม่ต้องเข้าพิธีแต่งตั้งชายาองค์รัชทายาทให้วุ่นวายอึ้มเผยโยตอบเสียงเรียบเวินหนิงมองเขาด้วยความสงสัยหรือว่ายอมถอยก่อนหลอกให้ตายใจก่อนมานี่เผยโยคอโต๊ะเวินหนิงลุกจากเก้าอี้เดินไปหาเขาเอกสารในมือเผยโยเปลี่ยนเป็นแผนที่แคว้นต้าอินเขาหยิบผู้กันขึ้นมาหนึ่งด้ามแล้วยื่นให้นางเจ้าอยากไปที่ใดวาดวงกลมซะสมกับเป็นเผยโยจริงๆวางหลุมพรางได้แยบยลยิ่งนักเวินหนิงมองไปที่เขารับผู้กันมาแล้ววาดวงกลมก่อนหน้านี้นางเคยไปเจียงหนานและหลิงหนานแล้วไม่จำเป็นต้องไปอีกนางอยากไปจี้โจวแต่ได้ยินว่าเส้นทางไปเสฉวนนั้นยากลำบากยากในการเดินทางนางอยากไปที่นั่นมั่วเป่ยก็อยากไปเส้นขอบฟ้าบรรจบทะเลทรายนั่งมองพระอาทิตย์ตกนางอยากไปสักครั้งด่านประตูห่านป่าก็อยากไปได้ยินว่านอกกำแพงเมืองกับด้านในแตกต่างกันสิ่งสำคัญคือชาติก่อนอีกเพียงก้าวหนึ่งก็จะออกไปได้แล้วแต่ถูกจับตัวกลับมาก่อนนางเจ็บใจยิ่งนักวัดวงกลมอยู่นานวงเล็กวงใหญ่อยากไปหลายที่ยิ่งนักหนึ่งปีพอหรือเผยโย่มองนางเวินหนิงพยักหน้าพอเจ้ากะข้าไม่ได้ไปทำธุระอะไรเสียหน่อยเพียงเที่ยวเล่นเท่านั้นแต่ละสถานที่ไปไม่นานเผยโย่ไม่ได้พูดอะไรอีกหันมาถามจะพาใครไปบ้างจะพาใครไปบ้างแน่นอนว่าพาหลิงหลานไปแต่เวินหนิงดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วต้องให้องครักษ์รับติดตามไปด้วยหรือเจ้ากะเผยโย่มองแผนที่ด้วยแววตานิ่งเฉยเจ้าคิดอย่างไรเล่าดูสิว่าท่านจะแสดงละครได้นานเท่าใดเวินหนิงครุ่นคิดให้สื่ออีกับสื่อลิ้วติดตามไปด้วยดีไหมเจ้ากะนางรู้จักองครักษ์สองคนนี้ใช้งานง่ายสั่งงานง่ายเผยโย่เงียบครู่หนึ่งสื่อลิ้วได้สื่ออีไม่ได้เอาคนอื่นเวินหนิงเพราะเหตุใดเจ้ากะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดตั้งแต่กลับจากเจียงหนานเขาก็ไม่ชอบสื่ออียิ่งนักไม่มีเหตุผลสีหน้าของเผยโย่ยังคงเหมือนเดิมสื่ออีไปเจ้าก็ไม่ต้องไปเวินหนิงไม่อยากให้นางไปก็พูดตรงๆนางบอกแล้วว่าไม่ไปก็ได้เช่นนั้นให้สื่อลิ้วติดตามไปด้วยส่วนองครักษ์ลับอีกคนท่านเลือกเองก็แล้วกันเจ้ากะนางพูดง่ายยิ่งนักการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลานานติดตามเพิ่มอีกคนเผยโย่พูดได้ให้ติดตามไปกี่คนล้วนฟังท่านถึงอย่างไรก็ไม่ได้จะไปจริงๆเสียหน่อยเวินหนิงเชื่ออย่างหนักแน่นว่าเผยโย่กำลังแสดงละครเพราะถึงอย่างไรก่อนหน้านี้เขาติดนางมากแทบอยากพานางติดตัวไปด้วยทุกที่จะเปลี่ยนความคิดในชั่วข้ามคืนได้อย่างไรปฏิเสธไม่ได้จริงๆเผยโย่คนนี้แยบยลยิ่งนักแผนหลอกให้เชื่อของเขานี้นางไม่เจอช่องโหว่แม้แต่น้อยหลังจากเวินหนิงวัดวงกลมสถานที่ที่อยากไปแล้วระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันเขาวางแผนเส้นทางการเดินทางให้นาง3เส้นทางแรกเร็วที่สุดเส้นทางที่2ปลอดภัยที่สุดเส้นทางที่3สถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดเลือกรถมาให้นางเตรียมสัมภาระให้นางด้วยตนเองถึงขั้นเตรียมบันทึกบอกเล่าสถานที่ต่างๆให้นางอีกหลายเล่มเผยโย่หมู่นี้ท่านคงไม่ได้มีปากเสียงกับฝ่าบาทกระมังเมื่อเห็นสัมภาระที่ครบครันคืนนี้เวินหนิงอดไม่ได้ที่จะถามเขาคล้ายเผยโย่ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดนางจึงถามเช่นนี้เขาที่กำลังถือม้วนหนังสืออยู่นั้นมองนางครู่หนึ่งไม่ได้สนใจนางแม้ระหว่างท่านกับฝ่าบาทกับฮองเฮาไม่ได้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเวินหนิงล้มตัวลงนอนข้างๆเขาจัดคอเสื้อให้เขาแต่ถึงอย่างไรพวกท่านก็เป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดท่านหากท่านทำสิ่งใดผิดเผยโย่ไม่อาจทนฟังอีกต่อไปวางม้วนหนังสือในมือลงเจ้ากำลังคิดอะไรก็เวินหนิงกระพริบตาปริบๆไม่มีอะไรเจ้ากะก็แค่เขาทำตัวผิดปกติเตรียมทุกอย่างและพร้อมจะส่งนางออกจากเมืองหลวงหรือว่านี่ไม่ใช่การหลอกให้เชื่อแต่เป็นเขาทำความผิดร้ายแรงจนไม่อาจอภัยจึงคิดจะส่งนางออกจากเมืองหลวงเพื่อหนีนอนไม่หลับหรือเผยโย่ปิดม่านที่เตียงเปล่าเจ้ากะยังพูดไม่จบชายหนุ่มสีหน้านิ่งสงบเมื่อครู่จูบนางอย่างเร่าร้อนเวินหนิงไม่อาจเชื่อจริงๆว่าเผยโย่อนุญาตให้นางออกเดินทางแต่ยิ่งใกล้วันออกเดินทางตามที่ตกลงกันไว้สัมภาระของนางก็ยิ่งครบครันนอกจากสื่อลิ้วแล้วองครักษ์อีก2คนคอยติดตามนางแล้วแม้แต่หลิงหลานยังรู้ว่าอีกไม่นานจะได้ออกเดินทางไกลเฝ้ารอการเดินทางด้วยความตื่นเต้นคล้ายจะเป็นเรื่องจริงเผยโย่ไม่ได้วางแผนขุดหลุมพรางและไม่ได้หลอกให้นางเชื่อเขาตั้งใจทำตามความต้องการของนางให้นางไปเปิดโลกกว้างออกเดินทางไปทั่วแคว้นต้าอิน
หากว่าเป็นเรื่องจริงนางไม่อาจไม่ทำอะไรเลยเช่นนี้แล้วเดินทางออกจากเมืองหลวงกระมังเวินหนิงเริ่มเตรียมของให้เผยโย่บ้างเตรียมลูกอมสำหรับใส่เข้าไปในถุงหอมเตรียมกำยานที่นางใช้ประจำทั้งยังรีบถักถุงมือและผ้าพันคอให้เขาสองคู่เพื่อใช้ในฤดูเหมันก่อนเดินทาง2วันนางไปตำหนักเฟิ่งอีนางรู้ดีว่าเผยโย่ไม่เคยเข้าเฝ้าฮองเฮามาก่อนนางไม่ได้คิดอยากจะพูดให้ทั้งสองคืนดีกันแต่นางเพียงรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องควรให้ฮองเฮารับรู้หลังจากเซี่ยจังยวนเสียชีวิตเซี่ยหนานจือล้มป่วยอีกครั้งสีหน้าดูไม่แข็งแรงเท่าใดนักแต่เมื่อเห็นเวินหนิงนางดีใจมากข้างนอกแสงแดดเจิดจ้าครั้งนี้ทั้งสองเจอกันในสวนหลังตำหนักเฟิ่งอีดอกไห่ทั้งกำลังบานสะพรั่งเซี่ยหนานจือพูดคุยกับเวินหนิงหลายต่อหลายเรื่องกล่าวว่าช่วงเวลานี้ควรไปท่องเที่ยวที่ใดในละแวกเมืองหลวงบอกวิธีการทำขนมไห่ถังของตำหนักเฟิ่งอีให้นางฟังครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนครั้งนี้เซี่ยหนานจือไม่พูดถึงเผยโย่เลยเวินหนิงพูดคุยกับเซี่ยหนานจือด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทั้งยังไม่พูดถึงเผยโย่เช่นเดียวกันเพียงแต่เมื่อเห็นว่าเวลาเหมาะสมแล้วนางเช็ดขนมไห่ถังที่เปื้อนติดมือถอนหายใจแล้วพูดขึ้นฮองเฮาเพ็กก่อนหน้านี้อันหนิงฝันแปลกๆเจ้ากะไม่รู้ว่าควรเล่าให้ฮองเฮาฟังหรือไม่เซี่ยหนานจือรักและเอ็นดูเวินหนิงมากรีบพูดทันทีอันหนิงฝันถึงอะไรหรือเวินหนิงจับผ้าเช็ดหน้าแน่นหลบตาลงแล้วพูดฮองเฮาเพ็กวันที่ฮองเฮารับสั่งให้ท่านพี่เข้าวังหม่อมฉันฝันว่าเวินหนิงเงยหน้าขึ้นมองเซี่ยหนานจือฝันว่าหลังจากฮองเฮากับท่านพี่คุยกันฮองเฮาปลิดชีพตนเองเพคะรอยยิ้มบนใบหน้าเซี่ยหนานจือนิ่งค้างเวินหนิงจับผ้าเช็ดหน้าในมือแน่นแล้วพูดต่อหลังจากฮองเฮาปลิดชีพตนเองฝ่าบาทโกรธแค้นท่านที่ระยะเวลาไม่ถึง2ปีทรงประชวรหนักและสวรรคตส่วนท่านเวินหนิงหยุดชะงักไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อก่อนฝ่าบาทจะสิ้นใจท่านได้สาปแช่งท่านพี่เพ็กนางพอจะเดาความคิดของเซี่ยหนานจือก่อนหน้านี้ได้แล้วรับความผิดไว้เองเพื่อไม่ให้ตระกูลเซี่ยถูกลงโทษทั้งยังไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องเต้เจียเหอกับเผยโย่แต่นางประเมินความรักที่ฮ่องเต้เจียมีต่อตนต่ำไปทั้งยังลืมไปแล้วว่านางคือมารดาของเผยโย่กระทั่งฮ่องเต้เจียเหอสวรรคตเผยโย่ไม่เคยพูดถึงฮองเฮาให้นางฟังมาก่อนเวินหนิงไม่รู้ว่าเซี่ยหนานจือในชาตินี้มีความคิดเดียวกับชาติก่อนหรือไม่แต่เวินหนิงรู้สึกว่าเซี่ยหนานจือควรรับรู้เรื่องนี้เส้นผมมักบังภูเขามนุษย์มักคิดว่าตนคิดถี่ถ้วนและรอบคอบแล้วเลือกและตัดสินในสิ่งที่ตนคิดว่าดีที่สุดโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดคือใจมนุษย์จิตใจมนุษย์ยากนักจะอย่างถึงความหวังดีของเจ้าอาจจะเป็นดาบปลิดชีพผู้อื่นได้เวินหนิงเงยหน้าขึ้นเห็นเซี่ยหนานจือร้องไห้นางได้คำตอบแล้วเหออาหนิงรบกวนแล้วเพคะฮองเฮาโปรดรักษาสุขภาพด้วยเวินหนิงลุกขึ้นพร้อมกับบอกลาสุดท้ายไม่ลืมที่จะพูดฮองเฮาอย่าลืมให้ความสำคัญกับคนที่รักฮองเฮานะเพคะออกจากวังหลวงเวินหนิงมุ่งหน้าไปที่ถนนฉางอันซื้อสีชาตินางจำได้ว่าวันไปตำหนักเจ้าหยางท่านกัวกงเผยเดินออกจากตำหนักด้วยความโมโหสะบัดแขนเสื้อทำให้สีชาติตกลงมานั่นเป็นของขวัญที่ท่านกัวกงอยากให้องค์หญิงใหญ่กระมังแม้คล้ายจะจุนจ้านมากเกินไปแต่คิดแล้วก็รู้สึกเสียดายล้วนเป็นคนทนงในศักดิ์ศรีย่อมมีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายอ่อนข้อก่อนเวินหนิงคิดดีแล้วหากนางจะเดินทางออกจากเมืองหลวงนางควรเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์สักครั้งขอเพียงให้หลิงหลานคุยกับหมัวมัวในเรือนฝูชวีให้เรียบร้อยเมื่อถึงวันที่นางออกเดินทางหลิงหลานเตรียมน้ำแกงให้หมัวมัวถ้วยหนึ่งกล่าวว่าองค์หญิงใหญ่เป็นคนส่งมาพร้อมกับสีชาตินี้เช่นนี้เมื่อท่านกัวกงเห็นเท่ากับเป็นการเปิดทางแล้วไม่ใช่หรือเช่นนี้แม้จะถูกจับได้ถึงอย่างไรนางก็ไม่อยู่แล้วเอาความเผยโย่แทนก็แล้วกันก่อนออกเดินทางหนึ่งวันเวินหนิงยังคงรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องจริงนางรอประมาณ2ชั่วยามเผยโย่ยังคงไม่เผยไพ่ไม้ตายของเขาตามกำหนดการแล้วพรุ่งนี้นางออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเวินหนิงกังวลเล็กน้อยกระตุกแขนเสื้อเขาเผยโย่ท่านให้ข้าไปจริงๆหรือไม่ได้หลอกให้เชื่อไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงให้นางไปจริงๆหรือเผยโย่นอนบนเตียงดูแผนที่การเดินทางของเวินหนิงไม่อยากไปแล้วหรือมือข้างหนึ่งลูบศีรษะของนางไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปแล้วไม่ใช่เพียงรู้สึกว่าจะไปก็ไม่ใช่ไม่ไปก็ไม่ใช่เวินหนิงย้อนแย้งกับตนเองยิ่งนักนางเป็นคนเสนอเรื่องนี้เองแน่นอนว่านางย่อมมีความคิดอยากจะไปแต่สุดท้ายเรื่องทุกอย่างก็เหมือนที่ต้นหรูซวงกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ครอบครองล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ตอนเผยโย่ไม่อนุญาตนางรู้สึกว่าโลกภายนอกน่าสนใจยิ่งนักหากไม่อาจสัมผัสและเห็นโลกกว้างด้วยตนเองคงน่าเสียดายเมื่อเผยโย่อนุญาตนางคล้ายไม่อยากไปแล้วหลังจากนางกลับมาเผยโย่เป็นองค์รัชทายาทแล้วหลังจากนางกลับมานางไม่อาจดูแลเรือนชิงหุยด้วยตนเองแล้วแม้ระยะหลังมานี้ข่าวลือเรื่องดวงดาวโคจรหวนคืนกลับดวงจันทร์จะถูกพูดถึงอีกครั้งหากนางอยู่ในจวนต่ออีกไม่กี่วันต้องติดตามเผยโย่ไปตำหนักบุรพาไม่ไปแล้วหรือเห็นเวินหนิงเงียบอยู่นานเผยโย่หลุบตาลงมองไปที่นางเวินหนิงกัดฟันแน่นไปดีกว่าเจ้ากะเส้นทางสัมภาระคนล้วนเตรียมพร้อมหมดแล้วอย่างมากก็แค่ไม่ไปนานขนาดนั้นอยากกลับเมื่อใดก็กลับเมื่อนั้นถึงอย่างไรเผยโย่ย้ายเข้าไปอยู่ตำหนักบูรพามีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำเขาไม่มีเวลาอยู่กับนางนางไม่คิดที่จะทำตามคำพูดของเขาติดตามเขาไปทุกที่นางไม่ใช่สิ่งของที่ต้องผูกติดกับเขาจะไปจริงๆหรือครั้งนี้เปลี่ยนเป็นเผยโย่ถามเวินหนิงเมื่อเขาถามทำให้เวินหนิงรู้สึกผิดปกติเผยโย่นิ่งสงบเกินไปแล้วเงียบสงบมากเกินไปตั้งแต่อนุญาตให้นางไปเที่ยวเล่นถึงขั้นวางแผนเส้นทางการเดินทางให้นางช่วยนางจัดสัมภาระพรุ่งนี้นางจะเดินทางแล้วแต่เขายังนิ่งสงบไม่มีท่าทีอะไรอาวรกับการออกเดินทางของนางเมื่อเผยโย่ถามเช่นนี้เวินหนิงค่อยรู้สึกว่าที่แท้จริงแล้วเขาไม่อยากให้นางไปเผยโย่เวินหนิงดึงเผยให้ล้มตัวลงนอนท่านเป็นอะไรกันแน่เจ้าคะข้ารู้สึกว่าระยะหลังมานี้ท่านผิดปกติเผยโย่ขยับตัวเล็กน้อยสีหน้านิ่งสงบแววตาลุ่มลึกข้าแค่อยากให้เจ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาประคองใบหน้าของเวินหนิงมองลึกเข้าไปในแววตาของนางเวินหนิงเจ้าควรใช้ชีวิตแบบที่ต้องการมีอิสระมีความสุขไม่อาจมีใครมาผูกมัดเจ้าได้ท้องฟ้าและน้ำทะเลกว้างใหญ่นกบยบินอย่างอิสระภูเขาสูงแม่น้ำยาวเหยียดให้กระแสน้ำได้เคลื่อนไหวชีวิตนี้ควรจะเป็นเช่นนี้ขนตางอนยาวของเวินหนิงสั่นเทาเล็กน้อยมองลึกเข้าไปแววตาของเผยโย่คล้ายจู่ๆเขาก็เข้าใจนางขึ้นมาเข้าใจอิสรภาพที่นางเฝ้าปรารถนามานานข้าเวินหนิงเสียงสะอื้นชั่วขณะหนึ่งนางรู้สึกปวดร้าวไปทั้งหัวใจเผยโย่ลูบคิ้วของนางเบาๆอยากไปก็ไปข้ารอเจ้าในเมืองหลวงเวินหนิงกระพริบตาปริบๆน้ำตาแทบจะรินไหลออกมานางพบเจอแม่นางโยโย่ที่ดีที่สุดในโลกแต่อย่างรวดเร็วเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนถึงอย่างไรพรุ่งนี้ก็อยู่ในรถม้าทั้งวันเขาจับคางของนางหรีตาลงคืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วเผยโย่อุ้มเวินหนิงขึ้นรถม้าฟ้ายังไม่สว่างหน้าจวนกัวกงก็มีรถม้าสองคันจอดอยู่คันหนึ่งสำหรับนั่งคันหนึ่งสำหรับใส่สัมภาระสื่อลิ้วและองครักษ์รับอีกสองคนเป็นคนขี่รถม้าเผยโย่กับกู้เฟยขี่ม้าไปส่งน่าจะเป็นเพราะหลิงหลานตื่นเต้นมากนางจึงคล้อยตามไปด้วยตอนออกเดินทางเวินหนิงไม่ได้รู้สึกอะไรอาวรเท่าเมื่อคืนประเด็นสำคัญคือนางทั้งเหนื่อยและทั้งง่วงเวินหนิงเริ่มสงสัยแล้วว่าหลุมพรางที่เผยโย่ขุดไว้ให้นางก็คือเรื่องเมื่อคืนหากไม่ใช่เพราะวันรุ่งขึ้นนางจะออกเดินทางนางคงไม่ตามใจเขาเช่นนี้นางคงไม่อาจทำตามใจตนเองเที่ยวเล่นไม่กี่วันแล้วกลับมาเช่นนั้นนางคงขาดทุนแย่เวินหนิงขึ้นรถม้าแล้วล้มตัวลงนอนเพียงครู่หนึ่งก็สลึมสลือเมื่อได้ยินเสียงรถม้าถึงประตูเมืองเวินหนิงตื่นนอนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเริ่มสว่างแล้วปุยเมฆซ้อนทับกันเป็นชั้นๆดวงอาทิตย์เจิดจ้างดงามยิ่งนักเวินหนิงเปิดม่านรถม้ามองเห็นใบหน้าของเผยโย่โดยมีก้อนเมฆหลากหลายสีสันเป็นฉากหลังไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนเขาไม่มีท่าทีเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดผิวยังคงขาวเนียนไฝแดงบนสันจมูกขับให้เขาดูเย็นชาเมื่อเห็นเวินหนิงเปิดม่านเผยโย่ขี่ม้ามาใกล้แววตาของเขาอ่อนโยนทั้งสองสบตากันเผยโย่มองเวินหนิงด้วยแววตาลุ่มลึกเวินหนิงคล้ายอยากจะพูดบางอย่างแต่ก็ไม่พูดออกมานานพักใหญ่เวินหนิงจับม่านรถม้าเช่นนั้นข้าไปก่อนนะเผยโย่จับจ้องใบหน้าของเวินหนิงเอื้อมไปเถอะดวงตาสีชาของเวินหนิงกระพริบปริบๆเม้มริมฝีปากสุดท้ายก็ไม่ได้ปิดผ้าม่านจับคอเสื้อคนตรงหน้าดึงตัวเขาเข้ามาใกล้หลิงหลานนั่งอยู่ในรถมาเวินหนิงขยับไปใกล้ใบหูของเขาพูดเสียงเบาท่านอยู่ในเมืองหลวงตามลำพังทำตัวดีๆนะเจ้ากะหากไม่เชื่อฟังรอข้ากลับมาเวินหนิงหัวเราะในลำคอข้าจะอยากกับท่านปล่อยมือปิดผ้าม่านสื่อลิ้วไปกันเถอะท้องฟ้าเจิดจ้ารถม้าสองคันออกเดินทาง
ฝุ่นตลบจากนั้นค่อยๆสงบลงหน้าประตูเมืองเหลือเพียงคน2คนและม้า2ตัวมองรถม้าทั้ง2คันที่วิ่งไปไกลนานพักใหญ่เสียงนกกลบเสียงล้อรถม้าคนบนม้าเอ่ยถามเสียงเบากลับกันแล้วหรือขอรับกู้เฟยมองท่านซื่อจื่อผู้สง่าผ่าเผยของตนเองกลับกันเถอะดวงตาเย็นชาของเผยโย่ขอบตาแดงก่ำท่านซื่อจื่อเสียงของกู้เฟยสะอื้นไปด้วยเขาไม่เข้าใจเหตุใดฮูหยินจึงคิดอยากออกเดินทางดูโลกกว้างเหตุใดจู่ๆท่านซื่อจื่อจึงเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้ฮูหยินทั้งยังมาส่งฮูหยินด้วยตนเองทั้งที่สิ่งแรกที่ท่านซื่อจื่อทำหลังเลิกงานคือฟังเรื่องของฮูหยินทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นหน้าฮูหยินครู่หนึ่งถึงขั้นกระวนกระวายต้องให้องครักษ์ลับทั้งหมดคอยติดตามฮูหยินท่านซื่อจื่อจึงจะสบายใจทั้งที่เวลานี้ท่านซื่อจื่อมองฮูหยินด้วยความอาลัยอาวรณ์รถม้ากำลังจะลาลับสายตาไปแล้วเผยโย่ใช้แซ่ตีม้ารีบตามไปกู้เฟยรีบตามไปด้วยทว่าตามไปเพียงครู่หนึ่งเห็นรถม้าสองคันนั้นก็หยุดลงเมื่อรถม้าใกล้จะลาลับสายตาไปก็ฟาแซ่แล้วตามไปอีกครั้งทำเช่นนี้3ครั้งกู้เฟยหันไปมองเผยโย่พบว่าดวงตาของเขาแดงก่ำท่านซื่อจื่อเขาอดไม่ได้ที่จะร้องเรียกในเมื่อไม่อยากให้ฮูหยินไปเช่นนั้นก็อย่าให้ฮูหยินไปสิฮูหยินเป็นคนมีเหตุผลทั้งยังตามใจท่านซื่อจื่อตลอดขอเพียงท่านซื่อจื่อเอ่ยปากฮูหยินย่อมไม่ไปรถม้าด้านหน้ากำลังจะลาลับสายตาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เผยโย่ไม่ไล่ตามแล้วเขาหลับตาลงช้าๆขนตางอนยาวบดบังแววตาของเขาเหตุแห่งอดีตชาติผลแห่งชาตินี้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือสิ่งที่นางต้องการมาโดยตลอดอยู่ที่วัชชือเอิญ3วันเขาหลับฝัน1ความฝันบอกเล่า1ชีวิตในที่สุดเขาก็เข้าใจความหมายของพระอาจารย์หุ่ยซ่านแล้วเขากักขังนางนานถึง12ปีตลอดระยะเวลา13ปีเวินหนิงพยายามหนีนับครั้งไม่ถ้วนเขาก็ตามนางกลับมานับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเขามองนางเป็นแสงสว่างเดียวในชีวิตส่วนนางเห็นเขาเป็นเหมือนบ่วงที่เหนี่ยวรั้งนางไว้นกในกรงนกในฝ่ามือสุดท้ายบินชนกรงหมดลมตายซื่อจื่อขอรับกู้เฟยร้องเรียกครั้งที่3ไม่ตามไปแล้วหรือขอรับไปข้างหน้าอีกเพียงเล็กน้อยก็ออกนอกเขตเมืองหลวงแล้วไม่ไล่ตามแล้วเผยโย่จับแซ่ในมือแน่นขี่ม้ากลับฝันที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเริ่มตั้งแต่รัชศกเจียเหอปีที่14สุดท้ายจบลงที่รัชศกชิ่งเซวีนปีที่14ช่างเซวีนปีที่6เวินหนิงจากโลกนี้ไปคนในความฝันแทบแตกสลายขณะที่เขากำลังจะฆ่าตัวตายพระสงฆ์รูปหนึ่งเคาะประตูจวนหลังจากนั้น8ปีอธิษฐานขอพรคำอธิษฐานข้อแรกขอให้อหนิงเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคำอธิษฐานข้อ2ขอให้อหนิงเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งไม่เจ็บไม่ป่วยคำอธิษฐานข้อ3ขอให้อหนิงเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งไม่เจ็บไม่ป่วยชีวิตราบรื่นกระทั่งรัชศกเจียเหอปีที่14จู่ๆเขาก็ตาสว่างผิดแล้วที่ผ่านมาล้วนเป็นความผิดของเขาเขาจับมือพระอาจารย์หุ่ยซ่านท่านอาจารย์สิทธิ์ปรารถนาเพียงข้อเดียวเท่านั้นขอให้ชาตินี้ไม่ต้องพบเจอนางอีกเจอแล้วก็ไม่รู้จักกันรู้จักกันก็ขออย่าให้รักกันชีวิตของนางพังทลายลงเพราะเขาความเจ็บปวดของนางก็เกิดขึ้นเพราะเขากลัวเหลือเกินว่าชาติหน้าเวินหนิงไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วจะมีความปรารถนาทั้ง3ได้อย่างไรเรื่องทั้งหมดในชาตินี้ล้วนเป็นตามปรารถนาของเขากลัวนางตายดังนั้นทุกครั้งที่อยู่ท่ามกลางความเป็นความตายจิตใต้สำนึกของเขาทำให้ตนพุ่งตัวไปช่วยนางเขาไม่อยากข้องเกี่ยวกับนางอีกดังนั้นตั้งแต่แรกเวินหนิงในความฝันของเขาจึงถูกลบเลือนไปแต่เมื่อลองคิดอีกมุมหนึ่งกลับมีตอนจบที่แตกต่างในที่สุดดวงอาทิตย์ก็พ้นขอบฟ้าปุยเมฆทอประกายสีเหลืองทองเผยโย่ฟ้าแซ่มาไม่หันหน้ากลับไปอีกทรายที่ไม่อาจจับได้หิมะที่ไม่อาจครอบครองบางสิ่งบางอย่างยิ่งจับแน่นยิ่งสูญเสียเร็วหญิงผู้เป็นที่รักของเขาขอให้เขาได้เป็นคนตามใจได้รักและทำให้นางมีชีวิตที่มีอิสระและความสุขจบตอนที่199ตอนที่200โยโย่เวินหนิงกลั้นหายใจบอกกับตนเองอย่างหนักแน่นว่าจะไม่เสียใจไม่หันกลับไปมิเช่นนั้นเมื่อคืนก็เสียท่าให้เผยโย่ไปสู่เปล่านะสิอีกทั้งทำให้ตนดูไม่เอาไหนยิ่งนักไม่ว่าอย่างไรต้องเยือนจุดหมายแรกก่อนจุดหมายแรกของพวกนางคือฉู่ตี้
แคว้นต้าอินกว้างใหญ่ร่วมกับตัวนางไม่มีภาระหน้าที่จากเมืองหลวงถึงฉูตี้ใช้เวลาในการเดินทางประมาณครึ่งเดือนเมื่อถึงฉูตี้ความเสียใจที่เคยมีหายไปจนหมดนางกับหลิงหลานเที่ยวกันอย่างมีความสุขไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเวินหนิงรู้สึกว่าตนมีความสุขมากเกินไปแล้วกระมังมีองครักษ์ลับอยู่พวกนางไม่จำเป็นต้องปลอมตัวอยากแต่งตัวอย่างไรก็แต่งตัวอย่างนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรไม่ต้องคิดว่าควรเอาใจใครหรือไม่ต้องคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะทำให้ใครไม่พอใจหรือไม่ชื่นชอบที่ใดก็อยู่นานหน่อยหากไปถึงสถานที่ใดแล้วไม่ถูกใจเท่าใดนักก็ออกเดินทางต่อไม่มีเผยโย่ไม่มีภาระหน้าที่ยิ่งไม่ต้องกังวลว่าหากตัวตนเปิดเผยแล้วจะทำให้เขาขายหน้าเวลาเพียงไม่กี่วันเวินหนิงเที่ยวจนลืมทุกอย่างมีเพียงจดหมายจากเมืองหลวงตั้งแต่นางมาถึงฉูตี้จดหมายจากเมืองหลวงก็ส่งมาทุกวันอาทิเช่นยามมองท้องฟ้าองค์ปุยเมฆยามทำงานยามนั่งค่าคะนึงหาเจ้าตลอดเวลาอากาศเริ่มเย็นแล้วเจ้าเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ว่าเพราะป่วยไข้หรืออะไรเวลานี้ฝันถึงผู้อื่นแต่กลับไม่ฝันถึงเจ้ายิ่งเขียนก็ยิ่งเกินจริงตอนหลังหยุดเขียนบทกลอนกลายเป็นเขียนเรื่องทั่วไปร้านหวานฟังใจมีขนมใหม่ทำจากมันม่วงหลิงหนานชิงช้าในเรือนชิงหุยข้าย้ายไปตั้งที่ตำหนักบูรพาแล้วดอกกุหลาบในตำหนักบูรพาบานสะพรั่งกว่าในจวนกัวกงมีวันหนึ่งเนื้อความในจดหมายเกินไปยิ่งนักเขียนเพียงคำว่าตอนนี้วันที่16เดือน4ยามเหมา3เคอองครักษ์รับราคาแพงหูฉี่เช่นนั้นเขาใช้ทำงานแบบนี้หรือเวินหนิงบอกให้สื่อลิ้วเตรียมกระดาษกับผู้การมาให้นางเขียนจดหมายตอบกลับเขียนสั้นๆเพียงคำเดียววุ่นวายคือในที่สุดก็ได้แก้แค้นคำว่าไม่ในอดีตที่เขาเขียนให้นางแล้วเทียบกับเจียงหนานแล้วป่าไม้ในฉูตี้อุดมสมบูรณ์น้อยกว่าทว่ามีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อหลายร้อยปีก่อนเมืองหลวงของแคว้นฉูตั้งอยู่ที่นี่จึงมีการอนุรักษ์เมืองต่างๆเอาไว้เวินหนิงพาหลิงหลานขึ้นเหนือลงใต้เที่ยวเล่นกันอย่างมีความสุขฉูตี้นอกจากจะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วยังมีแม่น้ำที่กว้างที่สุดของแคว้นต้าอินด้วยในอดีตนักปราชญ์มากมายสร้างผลงานด้านกลอนกวีและภาพวาดขึ้นจากแม่น้ำนี้ตอนเห็นแม่น้ำกว้างใหญ่เวินหนิงคิดอยากจะตั้งใจเขียนจดหมายตอบกลับเผยโย่เพียงแต่เนื้อหาในจดหมายนั้นความคิดถึงที่มีต่อท่านเปรียบเสมือนสายน้ำรินไหลไม่หยุดอีช่างหน้าขนลุกเสียจริงฉีกทิ้งๆเขียนใหม่ไม่เจอกัน1เดือนราว3ทศวรรษอีช่างโบราณยิ่งนักฉีกทิ้งๆเขียนใหม่ดอกท้อที่ฉูตี้บานสะพรั่งไม่รู้ว่าดอกท้อในเมืองหลวงเป็นอย่างไรเรียบง่ายเกินไปเขียนใหม่ๆดูเหมือนว่าเผยโยเขียนจดหมายให้นางทุกวันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณหนูเจ้ากะประจวบเหมาะเวลานี้หลิงหลานเปิดม่านรถมาเดินเข้ามาท่านซื่อจื่อส่งของมาเจ้าค่ะเวินหนิงคิดว่าคือตัวเงินอีกแล้วคิดไม่ถึงนางรู้สึกว่าเขาจุนจ้านวุ่นวายเขาจึงเริ่มส่งของเล็กๆน้อยๆมาให้นางหลิงหลานยื่นห่อผ้าเล็กๆหนึ่งห่อให้นางเวินหนิงวางกระดาษและผู้กันลงเปิดห่อผ้าเทของที่อยู่ข้างในออกมาในมือของนางเต็มไปด้วยถั่วแดงแม่นางโยโย่ช่างไร้กาจยิ่งนักเมื่อมีเวลาว่างเวลาก็เดินผ่านไปเร็วยิ่งนักปลายเดือน4เวินหนิงพาหลิงหลานไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในฉูตี้บะหมี่ตุ๋นในหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังชาติก่อนตอนอ่านบันทึกท่องเที่ยวนางอ่านคำอธิบายรสชาติของบะหมี่ตุ๋นให้หลิงหลานฟังอย่างละเอียดเวลานั้นหลิงหลานเชื่ออย่างหนักแน่นเมื่อพวกนางไปถึงฉูตี้นางจะรับประทาน3ถ้วยเวินหนิงจึงสั่งบะหมี่ตุ๋นให้นาง3ถ้วยหลิงหลานมองบะหมี่ตุ๋นทั้ง3ถ้วยด้วยความตกตะลึงเวินหนิงหัวเราะไม่หยุดความจริงนางไม่รู้ว่าชาติก่อนหลังจากหลิงหลานไปจากนางแล้วชีวิตเป็นอย่างไรทั้งยังไม่รู้ว่าหลังจากนั้นชีวิตของเผยโย่เป็นอย่างไรครั้งหนึ่งนางเคยพยายามเข้าสู่ความฝันแต่ไม่ว่านางจะเผากระดาษอะไรก็ตามทั้งกระดาษที่เผยโย่เขียนให้นางทั้งกระดาษที่นางเขียนขึ้นใหม่ก็ล้วนไร้ประโยชน์ไม่รู้ว่าจดหมายที่นางเขียนตอบกลับเผยโย่ครั้งนี้จะใช้ได้ผลหรือไม่ถึงเวลาค่อยเผาดูยังคงเป็นช่วงปลายเดือน4ในที่สุดก็มีข่าวส่งมาจากเมืองหลวงแคว้นต้าอินมีองค์รัชทายาทแล้วแท้จริงแล้วซื่อจือเผยจวนกัวกงคือองค์ชายใหญ่ที่ถูกเลี้ยงดูนอกวังหลวงแค่เพราะพระอาจารย์ฉือเนียนและสำนักหอดูดาวทำนายว่าดวงชะตาชีวิตล้ำค่าจำต้องเลี้ยงดูนอกวังหลวงเมื่อครบ24ปีค่อยกลับมาเพื่อให้ชีวิตราบรื่นดังนั้นจึงต้องส่งเผยโย่ออกนอกวังหลวงจากนั้นค่อยรับกลับเข้าจวนกัวกงชาวบ้านชุลมุนวุ่นวายทันที
ตอนหลิงหลานทราบเรื่องนางตกใจจนคางแทบหลุดพูดไม่ออกตลอดทั้งบ่ายตอนกลางคืนนางร้องไห้พร้อมกับกอดเวินหนิงคุณหนูเจ้ากะท่านซื่อจื่อไม่ยอมรับการแต่งงานในครั้งนี้แล้วหรือเปล่าเจ้าคะฮือฮือไม่แปลกที่เตรียมสัมภาระและเส้นทางการเดินทางให้กะทันหันส่งตัวฮูหยินออกจากเมืองหลวงท่านซื่อจื่อทำเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้ากะแม้คุณหนูไม่มีความเป็นกุลสตรีห่างไกลจากคุณสมบัติชายาองค์รัชทายาทไปไกลเวินหนิงหลิงหลานเช็ดน้ำตาคุณหนูอย่าเสียใจเจ้ากะจากนี้อาหลานจะอยู่เคียงข้างคุณหนูเองตำหนักบุรพาบ้าบออะไรนั่นเราไม่ต้องการหรอกเจ้าค่ะเวินหนิงเยี่ยมจริงๆแท้จริงแล้วในสายตาของหลิงหลานนางเป็นคนเช่นนี้หลังเสร็จสิ้นการเดินทางในฉู่ตี้เวินหนิงเริ่มมีความคิดโง่เขลาทั้งหมดเป็นความผิดของเผยโย่ไม่อยู่ข้างกายเขาแต่เขายังบอกนางทุกวันว่าคิดถึงห่อทัวแดงผูกติดกับถุงหอมของนางทุกครั้งที่นางก้าวเดินล้วนส่งเสียงจนนางไม่อาจมองข้ามได้แล้วนางจะไม่คิดถึงเขาได้อย่างไรแต่นางยังไม่ทันบอกสือลิว่าให้เตรียมตัวกลับเข้าเมืองหลวงเผยโย่ก็ส่งข่าวมาบอกว่าจะไปดูงานที่จี้โจวชาติก่อนคล้ายว่าจะเป็นช่วงราชศกเจียเหอปีที่18เป็นเรื่องหลังสงครามเซวินผิงเวินหนิงจึงล้มเลิกความคิดที่จะกลับเมืองหลวงไปจี้โจวอย่างน้อย 2-3 เดือนนางกลับเมืองหลวงอยู่ตามลำพังก็น่าเบื่อหน่ายยิ่งนักแต่ว่าเวินหนิงไม่ได้เดินทางไปจี้โจวตามแผนเดิมที่วางไว้การเดินทางไปจี้โจวยากลำบากเวินหนิงนอนพักในโรงเตี๊ยมหลายวันตัดเย็บรองเท้าหนัง2คู่แล้วให้สือลิ้วส่งไปต้นเดือน5เวินหนิงค่อยมุ่งหน้าไปจี้โจววันที่เดินทางมาถึงจี้โจวของขวัญตอบแทนสำหรับรองเท้าหนังทั้ง2คู่ที่นางทำให้ก็ส่งมาถึงบันทึกมานนางเหลือตอนอวสานเท่านั้นเวินหนิงดีใจมากนางไปตลาดแล้วซื้อลูกอม1ถุงให้คนส่งไปให้เผยโย่จี้โจวและหลิงหนานติดกันเพียงมุ่งหน้าไปทางใต้เท่านั้นสภาพอากาศและผู้คนมีความคล้ายคลึงกับหลิงหนานเวินหนิงตั้งใจจะไปแค่สู่ตี้เท่านั้นวันแรกที่เดินทางมาถึงสู่ตี้สือลิ้วคุกเข่าตรงหน้าเวินหนิงมีบางอย่างคล้ายอยากจะพูดแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาเวินหนิงมองสีหน้าของเขาที่ราวกับซากศพคิดว่าเกิดเรื่องขึ้นกับเผยโย่นางตกใจจนเหงื่อท่วมตัวคิดไม่ถึงสือลิ้วเพียงพูดด้วยความลังเลฮูหยินฮูหยินขอรับอิงเหยาอยู่สู่ตี้ขอรับสือลิ้วรวมถึงถูไปและองครักษ์ลับคนอื่นๆกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าเหตุใดคืนนั้นทั้งสองจึงทะเลาะกันใหญ่โตเพราะเรื่องของอิงเหยากลัวว่าหากโชคร้ายบังเอิญเจออิงเหยาที่สู่ตี้ทั้งสองจะผิดใจกันอีกข้ารู้ว่านางอยู่สู่ตี้เวินหนิงกำลังรับประทานอาหารเช้าในเมื่อเจ้าพูดถึงนางแล้วประจวบเหมาะไปสืบมาสิว่าสองพี่น้องพักอยู่ที่ใดข้าอยากเจอพวกนางสำหรับเวินหนิงนางรู้สึกติดค้างอิงเหยายิ่งนักหากไม่ใช่เพราะนางขอความช่วยเหลืออิงเหยาอิงเหยาคงไม่ถูกจับจ้องจนถึงขั้นเกือบตายทั้งยังไม่ต้องย้ายออกจากเมืองหลวงอีกทั้งสัญญาที่นางให้ไว้กับอิงเหยาว่าจะให้น้องชายของอิงเหยาย้ายไปเรียนหนังสือในเมืองหลวงกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จแต่ว่าการที่เวินหนิงได้เจอพวกนางก็ไม่อาจทำอะไรได้นอกจากให้เงินพวกนางก้อนหนึ่งเป็นการชดใช้อย่างน้อยเงินทองอาจจะเป็นสิ่งที่พวกนางต้องการอิงเหยาไม่อิดออดรับเงินอย่างตรงไปตรงมาทั้งยังบอกว่าในฐานะเจ้าถิ่นนางอาสาพาเวินหนิงและพวกเที่ยว1เดือนตลอดระยะเวลา1เดือนมานี้เวินหนิงและนางกลายเป็นสหายที่ดีต่อกันความจริงหวนคิดอย่างทีท้วนแล้วชาติก่อนนางกับอิงเหยาเพียงชอบมีปากเสียงกันเท่านั้นตลอดหลายปีที่อยู่ในเรือนของเผยโย่หากไม่มีอิงเหยาเกรงว่าชีวิตของนางคงจะน่าเบื่อยิ่งนักเดินทางออกจากสู่ตี้เดือน7แล้วเวินหนิงกลับถึงอวีเฉิงเจอคนรู้จักอีกคนหนึ่งในนักเรียนที่รู้จักตอนอยู่เจียงหนานแซ่ชิวนางแต่งหญิงแน่นอนว่าไม่อาจแสดงตนว่านางคือคุณชายเวินแต่คุณชายชิวยืนกรานว่านางละไม้คล้ายคลึงกับสหายคนหนึ่งของเขาเวินหนิงได้แต่บอกว่าตนเป็นน้องสาวของคุณชายเวินคิดไม่ถึงว่าคุณชายชิวยิ่งดีใจถึงขั้นกล่าวว่าจะแต่งงานกับนางนางบอกว่าตนแต่งงานแล้วแต่อีกฝ่ายก็ไม่เชื่อโดยเขาให้เหตุผลว่านางไม่ได้ทำผมทรงสตรีออกเรือนอีกทั้งไม่มีสตรีคนใดที่แต่งงานแล้วพาสาวใช้คนสนิทออกเที่ยวเล่นเช่นนี้ได้ตามตะยานางอยู่หลายวันเวินหนิงได้รับจดหมายจากเผยโย่เนื้อความในจดหมายเขียนว่าภรรยาคนที่18เลือกได้แล้วหรือเวินหนิงตกใจจนรีบเก็บข้าวของแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าไปมั่วเป่ยอากาศที่มั่วเป่ยหนาวเย็นคาดว่าอยู่ใกล้กับจี้โจวที่เผยโย่อยู่เ
พียงแต่อากาศของโม่เป่ยตอนเช้าและตอนกลางวันแตกต่างกันมากทั้งยังแห้งแล้งยิ่งนะแต่ว่านางถึงโม่เป่ยเพียงไม่กี่วันก็ได้รับข่าวว่างานที่จี้โจวของเผยโย่เสร็จแล้วเขากำลังจะมุ่งหน้าไปสร้างสำนักศึกษาที่ฉู่ตี้สร้างสำนักศึกษาที่เจียงหนานเมื่อ2ปีก่อนประสบความสำเร็จด้วยเหตุนี้จึงตั้งใจจะพัฒนาในเมืองอื่นๆเขาตั้งใจจะไปทั่วทุกที่เลยหรือเช่นนั้นนางกลับเมืองหลวงแล้วเขาอาจจะยังไม่กลับก็ได้เวินหนิงผิดหวังเล็กน้อยคิดว่าจะไปหาเขาที่จี้โจวแล้วกลับจวนด้วยกันช่างเถอะโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวตามลำพังเช่นนี้ชาตินี้น่าจะมีแค่ครั้งเดียวรักษาโอกาสนี้ให้ดีแล้วกันแต่เวินหนิงไม่ได้ออกเดินทางเที่ยวรอบโม่เป่ยดวงดาวที่โม่เป่ยงดงามยิ่งนักนางตั้งกระโจมพักกลางทะเลทรายนาน2เดือนถักเย็บภาพดวงดาวท่ามกลางหมู่ดาวระยิบระยิบมีดาวดวงหนึ่งทอประกายนางใช้ได้แดงแต่งแต้มดาวดวงนั้นให้สื่อลิ้วส่งไปแม้จะไร้สาระเล็กน้อยแต่นางก็อยากทำเช่นนี้ดาวดวงเจิดจ้าที่สุดในใจของนางเมื่อได้รับของขวัญชิ้นนี้ต้องดีใจมากแน่นอนปลายเดือน10ในที่สุดเวินหนิงก็ถึงจุดหมายสุดท้ายด่านประตูห่านป่าจากฤดูวสันเริ่มเข้าสู่ฤดูเหมันด่านประตูห่านป่าหิมะตกแล้วด่านประตูห่านป่าในชาตินี้แตกต่างจากชาติก่อนชาติก่อนตอนนางมาถึงที่นี่คือหลังสงครามเซวีนผิงแม้ผลของสงครามจะชัดเจนแล้วแต่สถานการณ์นอกชายแดนและในเมืองย่อมแตกต่างกันบรรยากาศภายในเมืองหดหู่การค้าหยุดชะงักผู้คนบางเบาทหารรักษาการเคร่งเครียดกลัวว่าหากไม่ระมัดระวังจะเกิดความวุ่นวายได้ส่วนนอกชายแดนนางยังหนีออกไปไม่สำเร็จย่อมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่การมาครั้งนี้ด่านประตูห่านป่าไม่แตกต่างอะไรจากเมืองอื่นๆของแคว้นต้าอินนักถึงขั้นคลึกครื้นกว่าหลายๆเมืองเต็มไปด้วยรถขนสินค้าการค้าขายระหว่างประเทศเวินหนิงและหลิงหลานเดินเที่ยวเลี้ยวๆทั้งในชายแดนและนอกชายแดนรู้สึกคล้ายตอนที่เพิ่งไปถึงเจียงหนานสินค้าตระการตาเต็มไปด้วยของแปลกใหม่จนนางแทบอยากจะซื้อกลับจวนทุกอย่างประจวบเหมาะด่านประตูห่านป่าเป็นจุดหมายสุดท้ายของนางพอดีหลังจากนี้นางจะกลับเมืองหลวงแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระหนักระหว่างเดินทางเมื่อคิดเช่นนี้เวินหนิงยิ่งไม่อาจหยุดรั้งตนเองได้ซื้อเลี้ยวอันนี้เอาหมดเลยครั้งนี้นางไม่ได้มากับเผยโย่รถม้าจะมีของเยอะเพียงใดก็ไม่มีใครเหลียวแลรองเท้าคู่นี้น่าจะใส่สบายทั้งเบาและนุ่มเดินไม่มีเสียงเหมาะกับองครักษ์ลับอย่างพวกเจ้ามากเจ้าไปจัดการก็แล้วกันคนละหนึ่งคู่ซื้อลิ้วเบิกตากว้างฮูหยินองครักษ์ลับมีนับพันคนไม่เป็นไรถึงอย่างไรก็เป็นเงินของคุณชายพวกเจ้าเผยโย่ให้เงินนางมามากมายนางยังใช้ไม่หมดแต่รองเท้าพันคู่น่าจะเต็มรถม้า1คันแล้วไม่เป็นไรเจ้าไปจัดการให้เรียบร้อยไม่มีสิ่งใดขัดขวางความสุขในการใช้เงินของสตรีนอกจากน้องเวิร์นเราช่างมีวาสนาต่อกันนะถึงได้มาเจอกันที่นี่อีกครั้งเวิร์นหนิงชาไปทั้งสีสะบับกรรมอะไรเนี่ยคุณชายชิวอีกแล้วแม้จะยังซื้อของไม่สาแก่ใจแต่เวินหนิงไม่อยากได้รับจดหมายจากเผยโย่แล้วคืนนั้นนางรีบเก็บข้าวของแล้วกลับเข้าเมืองคุณหนูต้องเร่งเดินทางถึงขั้นนี้เชียวหรือเจ้ากะหลิงหลานนั่งอยู่ในรถม้าจับมือเวินหนิงฝนกำลังตกเจ้ากะอากาศในปีนี้แปรปรวนยิ่งนักทั้งที่เมื่อหลายวันก่อนมีเพิ่งตกแต่ 2-3 วันนี้อากาศกลับเริ่มร้อนอีกทั้งคืนนี้กลับมีฝนตกแต่ถึงอย่างไรก็เป็นคืนฤดูหนาวทั้งยังออกเดินทางกระทันหันภายในรถม้าจึงหนาวมากแน่นอนต้องรีบเดินทางเวินหนิงตอบอย่างไม่ลังเลคุณชายชิวติดหนึบเหมือนตังเมไม่รู้ว่าสะกดรอยตามนางมาหรือไม่หากกลับเข้าเมืองแล้วยังเจอเขานางต้องกลับเมืองหลวงล่วงหน้าแล้วก่อนหน้านี้พวกนางจองโรงเตรียมนอกชายแดน3คืนตั้งใจว่าจะซื้อของให้สะใจแล้วค่อยกลับทว่าเวลานี้รถม้ากำลังมุ่งหน้ากลับเข้าเมืองแล้วคุณชายชิวนั่นหลิงหลานจับมือเวินหนิงควรให้สื่อลิ้วไปสั่งสอนเขาหากก่อนหน้านี้ทั้งสองไม่ได้รู้จักกันย่อมทำเช่นนั้นได้แต่เพราะนางเป็นฝ่ายหลอกลวงก่อนอีกทั้งเขายังเป็นนักเรียนที่จงรักภักดีต่อเผยโย่เมื่อปีกลายตอนเผยโย่ถูกจับเข้าไปในศาลต้าหลี่เขาเองก็เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อขอให้ทางการยกโทษให้เผยโย่แล้วจะให้นางทำร้ายเขาได้อย่างไรขณะที่เวินหนิงกำลังคิดอยู่นั้นด้านหลังมีเสียงเกือกม้าดังขึ้นคุณชายชิวรู้แล้วก็เลยไล่ตามมาเช่นนั้นหรือหลิงหลานเปิดหน้าต่างรถม้ามองไปข้างหลังคุณหนูมีคนและม้ามากมายเลยเจ้ากะ
ร้องเรียกด้วยความตกตะลึงเวินหนิงมองออกไปนอกหน้าต่างดึกมากแล้วเส้นทางระหว่างชายแดนไร้แสงไฟนางจึงมองไม่ค่อยเห็นแต่นางได้ยินเสียงเกือกม้าชัดเจนรู้ว่าคนที่อยู่ด้านหลังมีจำนวนมากช่างยิ่งใหญ่จริงๆไม่ใช่คุณชายชิวแน่นอนหรือว่าตอนอยู่นอกเมืองมีคนเห็นว่านางร่ำรวยจึงคิดอยากมาปล้นคนขี่รถมาคือสือลิ้วเวินหนิงยังไม่ได้พูดอะไรเขาก็เร่งความเร็วแล้วแต่คนข้างหลังกลับไล่ตามอย่างไม่ยอมแพ้ทั้งยังได้ยินคนตะโกนบอกให้หยุดจากที่ไกลๆหยุดนางไม่หยุดหรอกนางไม่โง่เสียหน่อยแต่ม้าสองตัวขับเคลื่อนรถม้าที่มีคนนั่งสามคนย่อมไม่อาจเทียบกับม้าหนึ่งตัวต่อคนหนึ่งคนได้ไม่นานรถม้าถูกบีบให้จอดรถเวินหนิงและหลิงหลานมองหน้ากันแทบจะหยุดหายใจในเวลาเดียวกันเงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวข้างนอกสือลิ้วเงียบและไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดอีกฝ่ายมีจำนวนมากเช่นนั้นหรือภายในรถม้าเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของทั้งสองอย่างรวดเร็วด้านนอกมีเสียงเกือกม้ากรึกกรึกกรึกอย่างไม่รีบร้อนขยับเข้ามาใกล้ช้าช้าไม่นานดาบสีเงินตวัดเปิดม่านรถม้าใบหน้าของคนข้างนอกปรากฏสู่สายตาเวินหนิงเด้งตัวลุกขึ้นโน้มตัวออกไปโผล่เข้าหาคนตรงหน้าโยโย่จบตอนที่200